นำจิตหลุดพ้นไปจากโลกนี้ก่อนที่เราจะแตกดับตายไปจากร่างกายก็เป็นธรรมมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติเธอรมัมปฏิบัติใจกากายมามานั่งมาตั้งไว้อใจมาปฏิบัติ ปฏิบัติก็คือการรูปตัว่ยออกกายเป็นท่านที่เราเรียกเจริญพระกรรมท่านภาวนาก็ภาวนาพุโทโธพุธโทโธก็เป็นสริงจะทำได้ไม่ยากแต่ทำแล้วก็ดูยากมันได้ยากเพราะจิตใจของเรามัน วุนวายอยู่กับโลกบุญนวายไว้นานที่จะมาทำให้อยู่กับกายนี่ก็เรื่องยากเพราะเราปล่อยปล่อยจิตปล่อยใจท่องเที่ยวอยู่ในโลกก็คือเป็นคนผูกคล้องโลกโลกใบนี้เป็นโลกที่ไม่ว่าใครมาอยู่ก็จะยึดติดคล้องไปหมดเนี่เราก็มาฝึก ปล่อยละปล่อยวางก็คือมาปล่อยวางความคิดปล่อยวางทุกข์คือมาห้าทุกข์ใส่ตัวนี่พุู้ายเห็นทุกข์ูนุนนเน็นธรรมทำเห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมไม่เห็นธรรมเราก็จะไม่เห็นพุทธเจ้านี่เราก็ต้องมาทำความรู้ตัวรู้ทุกข ทุกขของร่างกายเนี่ยอย่างที่อาตมาขึ้นหัวคอในจาวะสั่งฆ่าลาอุบาทยธรรมมิโนปชิต,ตวานิรุชันติเตสังหวูปะสโม,มสุโคสร้างขั้นทางไล่ไม่เที่ยงนอมีเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าไประงับสร้างขั้นทางไล่เหล่านั้นเป็นสุข ร่างกายเราเกิดมาก็เสื่อมเป็นธรรมดาเกิดก็เสื่อมในโลกนี้มีอะไรเกิดขึ้นต้องเสื่อมหมดจะเป็นต้นไม้เป็นตึกรลามบ้านช่องที่เราปลูกสร้างขึ้นมาครับมันมีความเสื่อมอยู่ในตัวนี่เราก็เอาความเสื่อมเนี่ยมาดูให้จิตมันเห็นว่ามันเสื่อมจริงจริงมันตั้งอยู่ได้ไม่นานมันเปลี่ยนแปลง มันไม่คงทนท่าวนร่างกายเราเนื้อสิ่งทั่วไปต้นไม้ก็ต้องตายทุกอย่างมันยู่ไม่ได้เพราะมันมีความเสื่อมทีนี้เรามาทำใจให้เราไม่ให้เสื่อมก็คือมาปฏิบัติใจทำให้รู้รู้ในรู้เพื่อละเพื่อละมันจะได้ไม่ยึดติดไปที่เรามาวนกันอยู่นี่เพราะเราไม่ได้ละ เราถึงต้องมาเกิดวนไปวนมาเกิดขึ้นเสื่อมไปตายไปเกิดขึ้นเสื่อมไปตายไปไม่รู้จากกี่ชาติจกี่ชาตินับชาติไม่ท่วนพุทธเจ้าบอกว่าเราเอาเอาเข้มไปจิ้มเข้มเล่มเล่มเล็กๆจิ้มไปในพื้นดินนี่ไม่มีตรงไหนที่เรายังไม่เคยตายตายหมดแล้วนั่งทับที่ตัวเองเคยตายมาแล้วที่นั่งกันอยู่เลย ว่าตรงไหนก็ตายกันหมดแล้วมีพี่ทั้งหมดนี้เราไม่ลูมันก็เลยไม่กลัวถ้าลู้ก็กลัวแล้วตัวเองนั่งถับกระดูกตัวเองอยู่ <c oughs> กระดูกเราก็อยู่ตามนี้เลยมันตายมาเยอะแล้ววัดสังฆทานนี้มันเกิดมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมาตั้งแต่สมัยทายาแล้วไล่ลอยปีแล้ว <c oughs> พระกรุงเทพมันก็สร้างลอยกว่าปีแล้ว เกิดมาก่อนกรุงเทพอีกเกิดมามันก็เสื่อมไปเสื่อมไปวัดนี้ก็เสื่อมไปก็เป็นวัดที่พวกเราเคยสร้างมาก่อนสร้างมาก่อนแล้วนี่มาบำรุงมาสร้างกันใหม่เป็นวัดที่ล้างโลกล้างว่างเปล่าไปแล้วมีแต่ต้นไม้คลุมมีลุงพระโตเก่า นี่ก็มาช่วยกันบูรณะใหม่หุ้มทองคําทองคำนี่นเราหุ้มเสร็จไปรอบหนึ่งแล้วเยวอมอาจจะไม่เคยเห็นดุงวัตโตทองคําเมื่อก่อนนี่เคยสําเร็จไปแล้วรอบหนึ่งลอกออกม,อมาปีสี่เจ็ดสี่แปดลอกมาทําใหม่เมื่อก่อนเป็นทองคําทั้งองค์เลยนะยแปะไว้แต่บางไปก็เลยพองหลุด ก็เลยลวงพ่อก็เลยรือทําใหม่นี่เราก็ได้ทําไปเซจไปรอบเลยนี่มาคนรุ่นใหม่ไม่เคยได้ทําก็ได้มาทําทองคนละเล็กก็น้อยต้มหู้คนละข้างบางคนก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะเอามาหรอกมันรุดหายไปค้างเลอค้างเดียวเลยจะไปค่ายก็ถวายวัดไปเลยถวายหลวงพ่อโตไปเลยนี่เป็นบารมีบุญเนี่ยที่เราทำนะทำมากๆม,มันเป็นบารมี บารมีก็คือมันมากขึ้นทําให้มากสละให้มากขึ้นจนให้จิตนี่มันไม่ยึดติดว่ามันเป็นข้องเรามันอยู่ไม่ได้เราก็ต้องปล่อยเอามาบูรณะลุงวตโตมากราบมาไหว้กันกราบก็ได้บุญเราระลึกถึงเมื่อไรเราก็ได้บุญบุญก็ที่ใจเราอย่างน้อยก่อนตายไปเราระลึกถึงบุญอันนี้เราก็ จิตเราก็ปิติเขาเรียกว่าปิติในบุญบุญรักษา,าบุญก็ช่วยถ้าเราลืมบุญบุญก็ไม่ช่วยบาปก็ช่วยไประลึลกถึงบาปบาปก็ช่วยบาปช่วยก็ให้เป็นทุกข์เป็นร้อนอึดอัดขัดเคืองทําอะไรก็ไม่สาเร็จจะตายยังคิดทำโน้นทํานี่ยังทางที่งกจะตายที่เราก็มา สร้างแล้วเราก็มาปฏิบัติธรรมนลานธรรมเราก็มาช่วยกันช่วยกันสร้างแล้วมาช่วยกันปฏิบัติปฏิบัติตัวเองเยต้องช่วยเหลือตัวเองไม่มีใครช่วยเราโลกนี้มันต้องช่วยตัวเองครูบาอาจารย์ก็แนะนําได้อย่างเดียวก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ช่วยแค่แนะนำํำทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เชื่อก็ทําไม่เชื่อก็ไม่ต้องทำํำเราก็ซาท่มไปก่อนคือที่เราทํากันเนี่ยที่ เกิดมาแล้วสร้างบุญสร้างอะไรต่ออะไรกันสร้างบุญบาร,รมีที่ทํากันมาเนี่ยจริง,รงๆแล้วเราต้องการไปนี่ผ่านนั่นแหละแต่คนยังมองว่ามันไกลก็เลยไม่คิดแล้วคิดว่าทําบุญใต้บานไปเอาข้าวไปถวายพระไปมันก็เป็นการสืบต่อศาสนาให้ยืนยาวขึ้นให้ธรรมะนี้อยู่คู่กับคนพอธรรมะนี้ ถ้าไม่มีพุทสเจ้ามาตัดสูนี่ไม่มีใครรู้หรอกไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่รู้ว่าทุกข์นี่มันมีจริงไม่รู้ว่าทุกข์นี่เป็นข้องจริงมันเกิดขึ้นจริงทุกข์ในขั้นหา้าทุกข์ในรูปในเวทนาคือสวยอารมณ์สุขทุกข์เชว่วันวันหนึ่งมีสุขบ้างทุกข์บ้างเช่บ้าง,างเป็นธรรมะ ที่พุทธเจ้ามาค้นห้าในตัวเองนุ้งเรามีทุกคนแต่เราคนไม่เจอขนานเขาบอกเคายังคนไม่เจอเลยเขาบอกว่าสมาธิมีจริงนะครูบาอาจารย์นั่งเป็นคืนๆน,นะนั่งเข้าฌานได้นะเราก็นั่งเป็นคืนเหมือนกันเราก็ไม่เห็นได้เออทำไมครูบาอาจารย์นั่งได้ทำไมเรานั่งไม่ได้เพราะว่าบุญบาร,รมีสร้างมาต่างกันแตกต่างกัน ตัวใหญ่ก็ทาบุญมั่งบาปมั่งปนๆกันไปพอทาบาปทรงอายุมันก็ยืนในโลกเนี้ยมันต้องมาเกิดอีกเพราะบาปมันพามาบุญพามามันยังไม่เต็มถ้าเต็มยังชาติทุด้ายเราจะมีชาติสุ้ายจะมีบุญบาร,รมีที่เนื้อ,เน,อเนื้อกว่าคนอื่นคนทั่วๆไปเพราะบาร,รมีนี่จะทําให้สําเร็จที่เราสร้างส้มนี่เลย ทานที่ให้มามากๆเนี่ยมันก็จะมาเลี้ยงเราในอนาคตในปัจจุบันเนี่ยนอนาคตด้วยเกิดชาติหน้าก็ยังเป็นคนไม่อดไม่จนยิ่งให้ยิ่งรวยรวยทั้งชาตินี้และชาติต่อๆไปเกิดมาก็ไม่อดคนที่เกิดมาอดอดยากๆทำมาแล้วไม่พอกินต้องรอร่วงช่วยคนละห้าร้อยห้าร้อยอย่างนั้นนไม่ไม่ไม่ใช่อะไรเพราะเราเคย ช่วยทางล่วงราชการไว้เขาก็เลยคืนให้เราเสียภาษีเสียอะไรกันไปนี่หลยญาติญาตก็เป็นบุพเพกะตะบุญญาตาบุญที่ทําไว้ในการก่อนมาเกื้อนุ่นเราเพราะบุญมันมีจริงอยู่ที่ใจเราอืทานบาร,รมีมันก็มีจริงให้เ้วมันก็รวยรวยจริงรวยที่ใจเราอย่างน้อยเราก็ไม่เป็นคนขีเนี่ยวตนนี่คนนั้นพวกจน ใจมันจนพอใจจนก็ไม่ยากให้ใครกระทั่งกินยังจนกล้วยยากกินลูกใหม่ๆก็เสียดายกินลูกเกาๆลูกดำๆก่อนพอพ่กนี้ไอ้ลูกซวยๆมันเลื่ลนก็ดำกินลูกดำอีกนึกกินแบบคนจนรวยกล้วยเยอะแต่กินแบบคนจนกินแบบเสียดายแต่ถ้าคนรวยเนี่ยคน,คนที่มันรวยเนี่ยไม่มีก็ห้ามมากิน กูมักูมากินเลยยอมกู้เงินทำาทำอะไรใช้นี้เขากู้มากินกินดีๆโหกินใน้หู้ชรลามกินเห็ดโคนโหลละเจ็ดแปดร้อยซื้อมากินแต่คนรวยไม่กล้ากินคนที่มีเงินไม่กล้ากินแต่ใจมันจนแต่เงินในเยอะแต่คนใจมันรวยเนี่ยเงินไม่มีก็ห้ามมากินใส่บาททุกวัน บางคนก็เข้าใจคนละแบบนะคนที่เอาข้าวให้คนอื่นเอาข้าวให้ผ่านบางคนก็ทำบุญให้ทานทำบางคนก็ให้เพื่อต่อศาสนาศาส,สนาได้อยู่ได้ให้พระพระรมันจะได้มีอาหารชั้นพระไม่มีอาหารชั้นเดี๋ยวก็ซึกหมดเลยต้องไปทำนาทำไร่กินเองก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องช่วยกันส่วนใหญ่คนเรา บางคนนะไม่ทุกคนหรอกเป็นบางคนลูกมาบวชเนี่ยปกติไม่เคยมาวัดเลยพอลูกบวชเนะี่ยมาเช้ามาเย็นมาช่วยลูกหิ้วบินโตนะู่นน่ะบินสบายส่วนกันทาามที่อยู่คนละเดินส่วนกันทุกวันไม่ไม่ต้องบอกกับพ่อกันลูกนพ่อมาหิว้วยามตามลูกชายพอออกกันทราลูกชายซึกพ่อก็ให้ไปเลย หอยเฝ้ากลัวห้านไม่พอชั่นกลัวลูกจะอดกลัวลูกจะหิวเนี่ยโบราณถึงบอกว่าเนี่ยพอลูกบวชแล้วพ่อแม่ถึงได้ขึ้นสวรรค์ไม่งั้นไม่ไม่มาสวรรค์ไม่มา,ไม,มาไม่ใช่ลูกชั่นจะไม่ให้กินแล้วเก็บไว้ให้ลูกให้ล้านกินพอลูกล้านบวชโอ้หมาทั้งวันอยู่ทั้งวันแล้วอ,อยู่ต้องซ้ำเดือนคนนึงบินทบาตท,ทุกวันเลย ลูกชายซึกไปทำงานแลวถ้าไปไหนไปทำงานแล้วพอ่อก็ไปด้วยนั่นเพราะว่าติดลูกที่เขาเรียกลูกชายบวชมีลูกชายมันดีบวชพ่อแม่จะได้เกาะพาเรื่องนี้มาเกาะตรงนี้เนะเกาะอีตรงห่วงลูกจริงๆไม่ได้เจต,ตนาจะมาทำบุญหรอกห่วงลูกชายรักลูกพระรัลวลูกจะอดก็เลยมาได้บุญไปโดยแบบซึมไปเรื่อยๆก็ดีนะได้ลูกบวช ถ้าลูกไม่ได้บวชก็ไม่ได้มาแ้วความเชื่อของคนความเชื่อบังคับกันไม่ได้เชื่อต่างๆนานาบางคนก็เชื่อว่าทำแล้วได้บางคนก็เชื่อว่าทำบุญสุนเป้าไหว้เจ้าดีกว่าไหว้ตอนเช้าตอนใต้ก็ได้กิน <c oughs> มีว่าคิดยางงี้มีปะ่ะทำบุญสุนเป่าปะกินหมดไหว้เจ้าดีกว่าเรื่องของเราลุวนๆเลยเจ้าแค่กินกลิ่นไปเฉยๆ เนยังอยู่เต็มเพียบช่างก็ไม่ยุบบางคนก็คิดอย่างนั้นแต่จริงๆเนะี่ยมันให้เนี่ยการที่ให้เนี่ยมันได้ไอ้ที่เก็บไวนะ้มันไม่ได้มันไม่ใช่เก็บนะั่นไม่ใช่ของเราที่เก็บไวนะบน้นตะบูนหลยมมลองเอาเอาตาังเก็บไว้ในกระเป๋านะ่ะเป้าแล้วนะนะเก็บไว้สั้แทนงนึงนะ ไม่มีใครรักหรอกพวกนี้ก็ยังอยู่แต่ถ้าโยมอยู่ไม่ถึงพวงนี้เงินจะเป็นข้องใครก็ต้องเป็นข้องคนที่บ้านเขาก็ต้องกลับมาเอาเงินไปแม้แต่แว่นเพชรแว่นทองเขาก็ต้องถอดไปเขาไม่ทิง้งไว้ให้หรอกเขามาให้ติดตัวไปด้วย,แต,ยแ,แ,นะแต่คนคนบวรานั้นแปลกๆนะถ้าคนตายเอาเงินใส่ปากให้พอตายนะเอาเงินใส่ปากให้แต่แว่นเพชรแว่นทองนไม่ให้ แทนที่จะแว่นไส้ตะกงเพื่อเงินมันหมดจะได้ไปค่ายใช้ทำไมไม่คิดกันเงินทองเธอใส่กระเป๋าไปบ้างใส่ให้คนตายไปบ้างให้แต่ตะตังบางคนให้มันสลึ่งเดียวบางคนให้ห้าสิบตังบางคนให้บาทเดียวเพราะอะไรเพราะอาตมาเคยเห็นพอเป็นสัปเหร่อ กินเงินปากพี่นี่ยมาเยอะแล้วไม่เห็นมีใครเอาทองใส่น่าเอาทองมาสักบาทสัองบาทใส่ให้คนตายหมดจะได้ไปค่ายก็เชื่อว่าคนตายยังกินอยู่ก็ต้องให้ไปที่ทองคําเอามาสวดนะเอาเวลาตายเนะี่มันเข้ามาสวดกันตามวัดเจ็ดวันรามวันเจ็ดวันสวดเอาเงินมาทว่ายเอา ก็ยังเชื่อว่าคนตายจะต้องการบุญก็อเอาคนมาสวดเพื่อเอาคนเป็นนั้นได้บุญคนโบานาราณฉลาดถ้ายังจะไม่เนยวต่อไปก็ไม่ได้กินมันไม่มีแล้วทุกวันเ,ง,เงินไม่มีใส่ปากเลยตายก็ตายไปคนยู่ก็ใช้ไปเงินน่าเสียดายน่าเสียดายเงินที่มันยังอยู่ในธนาคาร ทนตายไม่ได้ไปเลยคนยู่ก็เอาไปหมดล,ลูกลูกหลานสบายใจดีใจสมบัติจะได้เป็นของเราสักทีเป็นของพ่อแม่มานานาดนะตายไปเราได้ใช้ซะบ้างขี้เนียวข้อก็ไม่ได้ทีนี้อยากได้เลยก็ได้แจ้วต่ขอ,ของตายไปแล้วลูกหลานาเที่ยวสนุกสนานเลยพ่อแม่อดๆอยากๆ,ๆกิน ทนกลัวลูกหลานไม่มีเงินใช้ก็จิงส้มว่างเลยนะพอตายก็ลูกหลานก็มีเงินใช้ก็คิดไว้แล้วลูกหลานกลัวมันจะจนมันห้ากินไม่เป็นเราต้องห้าไว้ให้มันมันจะได้มีเงินกินน่ยเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเกิดดับทุกคนอะไรถ้าเกิดมามันดับหมดคนเกิดมาก็ตายหมดดับคือความตาย เกิดแล้วเสื่อมเกิดแล้วดับเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปที่เรามานั่งนี่มันนะห้าห้าตัวดับนั่งรออะไรกันห้าอะไรน,นั่งมานั่งเกิดตั้งใจว่าจะทำอะไรหรือนั่งไปไงั้นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาไม่มีที่นอนงั้นจริงๆแล้วยมต้องมาห้าห้าความดับ การเกิดดับเกิดดับนี่มันมีทุกลมหายใจเลยหายใจออกเนี่ยเกิดถ้าสูดเข้าไปถ้าออกแล้วไม่เข้าดับหายใจเข้าเกิดให้ออกดับเกิดดับเกิดดับก็ดูไปเรื่อยๆตอนเราจะดับล้วมันจะดับยังไงมันไม่เข้าหรือมันไม่ออกแล้วจิตนี่มันเกิดดับตลอดนะจะนั่งดูจิตตัวเองเนี่ยถ้าคิดนะเกิด ถ้ายุดคิดนะดับการเข้าไประงับสั้งข้านทั้งร่ายเหล่านั้นเป็นสุขก็คือการไประงับให้มันดับนี่เป็นสุขสั้งข้านทั้งล่ายก็มีกายกระจร่างกายเนี่ยเขาเรียกกายสั้งข้านร่างกายเนี่ยเรียกสั้งข้านจิตก็เป็นสั้งข้านกายตายแล้วก็ดับเขาเรียกดับดับแล้วก็ตายก็เผาไฟไปก็ไม่มีใครบ่นว่าร้อนสักคนดับแล้วเป็นสุข เผาไฟจะเลือดตั้งกระดูกเป็นกีเทาก็ไม่บ่นไม่เคยมาเข้าว่านหูเผาค้าร้อนเลือดเกินแต่ทำไมไม่น้ำไปลดบ้างน่ะดับแล้วเป็นสุกนอไฟลุกท่วมตัวก็ยังสุกนอสุกนอเนี่ยเกิดดับนั้นตั้งข้านมันดับนั้นกายดับนะแต่จิตมันยังไม่ดับเลยจิตตะตั้งข้านจิตเนี่ยเป็นตั้งข้านตั้งข้านยังไงตั้งข้านปรุงแต่งจิตตะตั้งข้านคือปรุงแต่งจิต ตังขารปรุงแต่งจิตปรุงแต่งยังไงโอ้เป็นมาดีเนาะไม่อดไม่ยากเป็นมาวาดัดข้าวกินเพียบเลยเนาะถ้าเราตายแล้วมาเป็นมาอย่างนี้ก็ดีทีเนาะดีกว่าไปปล่อยไปทงทง,ทงไร่ทุองนารดยาก,ยากๆเนี่ยเป็นสั้งขัานเรียกสั้งขา้นปรุงแต่งปรุงแต่งจิตให้เป็นสังนส้งข้านตายปุ๊บได้สั้งขั้นเลยได้ร่างกายใหม่ก็ได้สั้งขัานใหม่ ดินน้ำไฟลมได้มาใหม่เป็นสร้างข้าหนีนี่แหละที่มันเราบางไม่ดับมางทั้งได้เกิดเดียวมันเกิดก่อนตายหลวงปู่ทังวันบอกคนนั้นมันเกิดก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วเกิดเราก็ดูเออจริงเนาะที่เราปรุงแต่งนีมันเกิดยังไม่ตายเลยแต่พอตายมันก็เลยเกิดเพราะมันปรุงแต่งไปเกิดคือการปรุงแต่งจริงก็คือที่เรามาเนี่ยเราก็ปรุงแต่งไปวัดเนาะ ไปทื่อสิ้นทักซ้ำวันแต่ซ้ำวันก็กลับนะแน่จิตมันมาแล้วมันก็ผ่ากายเพราะกายมันยังไม่ดับทางข้านทางกายไม่ดับจิตมันก็ยังไม่ดับพราะร่างข้านกายดับปุ๊บจิตมันก็ไปเลยไปเอาสร้างข้านใหม่แต่จิตมันที่วัดมันก็มาวัดนี่เหลยจิตมันเป็นบุญแล้วอย่างน้อยก็เป็นเทวดาเทวดาก็ไม่เป็นง่ายนะเป็นยาก แล้วเทวดาเป็นง่ายแต่ก็เป็นไม่ยากคือทําใจอย่างเดียวโลกนี้ถ้าจะเป็นอะไรทําใจอย่างเดียวจะเป็นมากก็ทําใจเป็นมากเดียวก็เป็นมากจะเป็นเทวดาทําใจให้เป็นเทวดาก็เป็นเทวดาทําไมถึงเป็นเพราะเทวดาทําปิตีให้เกิดก็เป็นแล้วยมนั่งสมาธิปิธีเกิดเป็นแล้วจิตมันเป็นเทวดาแล้วจิตมันทึ่งกับเทวดาเทวดาจิตทึ่งกันเราตัวเป็นคนจิตเป็นเทวดาจิตเราก็ทึ่งเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ทึ่งกัน ถ้าจิตปิติในเวลาเราจะตายนี่ปิติมันเกิดน่ยทำสมาธินี่ยให้จิตมันสง,งบจิตมันปิติอาตมาเคยเล่าให้ฟังที่แม่อาตมาจะตายสมัยนั้นอาตมาเนี่ยครัว,วกเดือนอยังยังไม่ทิ้งนมลูกคนเล็กแม่แกจะตายแกเป็นโรคมันก็ไม่ได้โรคอะไรมันยุยุมก็ไม่มีแหล่ง เป็นเมื่อนคนเซเลฮิตตี้แต่ไม่ใช่มันเป็นโรคกรรมตอนล่างแกมาเลือกชาติให้ฟังแกเป็นกรรมแกไปตีเมาอแกจะตายแล้วใจมันจะขาดแต่แกก็ภาวนาวะพุทโธพุทโธดูลมเข้าลมออกพุทโธพุทโธปิติมันเกิดปิติเกิดไอ้ที่มันจะดับร่างกายมันจะตายมันรู้สึกไม่ไหวแล้วจะขาดใจอยู่แล้วเนี่ยปิติมันเกิดมันก็ให้ มันก็ดีขึ้นพอพิธีเกิดเทวดาเขาก็มาเขาก็พากันเอาเอาราชรถลดมามาจากบนฟ้าแล้วนะ่ยมาจากบนสวรรค์เ่ยนะเขาก็ลงเอาราชรถลดลงมาชักแทวลงมาเลยลงมาก็เอาราชรถลดมาแกก็เห็นราชรถลดมาจอดอยู่เป็นทองคําแบบราชรถลดข้องในร่วงที่เขาลากเอาเอามาพา,าในร่วงไปวนเมรที่สนามร่วงนั่นแหละราชรถลดแต่อันนั้นนะเขาสมมุติว่าคน คนดีตายแล้วขึ้นสวรรค์ถ้าเชื่อว่าทุกคนที่ตายนั้นเป็นคนดีหมดแล้วแล้ฉะลดมาลากอย่างในล่วงท่านเป็นตัวอย่างที่ดีเลยเลยเป็นพ่อข้องชาติเลยและท่านทําดีตลอดให้ทานตลอดช่วยเลือประชากรทุกอย่างห้าน้ําให้ทํานาทําทุกอย่างเลยนั่นนะเป็นเทวดาแลว้วทื่อสิ้นด้วยวันพรกก็ทื่อสิ้นแปด นั่นเป็นเทวดาเขาเอาราชรถมาวนให้ดูสมมุติให้ดูนี่คนที่จะตายก็เป็นอย่างนั้นแม่ตรมาเนี่ยพอจะคาดใจใจจะคาดแล้วแกรู้ว่าแกจะตายอยู่แล้ว,วคือจิตมันจะออกจากล่างเลยแต่จิตมันเป็นเทวดาเขาเอารถมาเอาราชรถมาจอดปุ๊บเขาก็เรียกไปมารับและบอกอ้ยฉันไม่ไปแล้วลูกฉันยังเล็กเอาไม่ไปเงินไปนะกก่อนนะเขาเข้ากับไปกันเลย ก็เห็นราชรลดมันก็ขึ้นไปเลยทะแยงขึ้นไปบนบนฟ้านี่จิตมันเป็นเทวดาจิตแม่ธรรมาตอนนั้นเป็นเทวดาถ้าก็ตายเขาเป็นเทวดาเลยอย่าทำใจเอาวางเอาพวกนี้เอาไปอพวกนี้ มาไม <Yeah. S 2> ่เช่นกันแต่แต่เทวดาเป็นไม่ยากแต่ก็ยากเพราะเป็นที่จิตตัวเป็นคนจิตเป็นเทวดาก็เป็นยากเมื่อเราเรามาวัดเนี่ยเนี่ยตัวเป็นตัวเป็นเป็นคนเป็นมนุษย์ จิตมันก็ยังไม่ค่อยเป็นเทวดานะถ้าจะตายอุบมาฟขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกไปก่อนเนี่ยทำไม่ได้นะจิตของเทวดาเนี่ยแต่มันก็เป็นได้ไม่ได้เป็นแต่คนนะเทวดาเนี่ยนกก็เป็นได้เมื่อนัอนอย่างนกนกเหยี่ยวเนี่ยมันก็ห้าลุกนกลุกไกล่ลุกกากินเนี่ยห้าสัตว์กินเนี่ยแต่ตัวมันเป็นนก เป็นเย,ยววันหนึ่งมันก็บินผ่านวัดมองมองล่างเห็นลูกไก่เป็นฟุ้งเลยแม่ตัวงมีลูกเป็นฟุ้งเลยก็เลยอยากจะกินลูกไก่ก็ชอบมาหยิบลูกไก่ลูกไก่แม่มันก็ลองเอยวมาแม่มันจะลองมันองลูกก็วิ่งพลานเลนวิ่งเข้าทองมั่งเขา้าก่อยามั่ง เยี่ยวมันก็บินลงมามันก็หยิบแป๊บก็ไปไพอออกนอกวัดมาก้มมันดูอ้าวไม่มีลูกไก่กลายเป็นขยะลูกไก่กลายเป็นขยะนกมันคิดตั้งข่านปรุงแต่งนกมันปรุงแต่งแล้วออก็ดีเหมือนกันเนาะไม่ได้ลูกไก่ได้ขยะทิ้งมันนอกวัดนี่แหละ มันก็เล่าขยะถิงเจตนาไม่ได้จะเอาขยะจะเอาไก่จะฆ่าไก่แต่ไปได้ขยะจิตมันปรุงแต่งปรุงแต่งสังขัรปรุงจิตปรุงแต่งจิตบอกว่าดีเหมือนกันนะในไม่ได้ไก่ก็ได้ขยะทิงมันนอกวัดนี่แหละบุญเนี่ยเกิดมาเป็นนกเพิ่งได้ทําบุญทีเดียวละครั้งเดียว แล้วก็หากินลูกไก่ลูกนั้นไปตลอดก็ยังขาาสัตว์ตัดชีวิตอยู่ตลอดจนวันสุดท้ายมันจะตายมันก็นอนอยู่บนต้นไม้ก็คงแก่ด้วยป่วยด้วยเนี่ยมันจะตายจะขาดใจแบบแม่ตารณีคลายๆกันนีมันก็ปรุงแต่งจิตเลยเนี่เรียกบุญช่วยบุญเข้ามาช่วย ช่วยเพราะอะไรเพราะตัวเองไปปรุงแต่งจิตเป็นบุญจิตเตอสร้างคริเทสุคติปาติกังข่าจิตไม่เท่ามองสุคติเป็นที่ว่างจิตเตสร้างคริเททุกติปาติกังข่าจิตเท่ามองทุกติเป็นที่ว่างนกเยี่ยวมันปรุงแต่งจิตเป็นสุขเป็นบุญเออก็ดีเนาะ เราไม่ได้ชีวิตเราเราก็ไม่ได้ทำความดีอะไรนะเนี่ยเราทำความดีห้ีเดียวเอาขยะมาทิ้งนอกวัดลวงตูปลงมาตายหมดอายุไปโผล่อยู่ชั้นนูน้นอยู่บนสวรรันชั้นเดาวดึงนูน่นชั้นที่ซ่องนะไม่ได้อยู่ตามต้นไม้ด้วยนะอะบุญเยอะนะเอาขยะออกจยกวัดไปเป็นเทวดาเป็นเทพที่ดา เป็นนางอัปซ่อนเรียกนางเทปอัปซ่อนสวยงามมากเลยอยู่บนสวรรค์บนสวรรค์เขาคุยกันเรื่องบุญบ้านเราเนี่ยคุยกันเรื่องธรรมะห้ากินที่นู้นเขาไม่คุยกันเรื่องธรรมะห้ากินคุยกันเรื่องบุญคนมีปิติเนี่ยรู้เลยที่อาตมาพูดถ้าใครเคยมีปิติเกิดที่ใจจะรู้เลยว่าอ๋อเขาไมา่ได้กินกันเทวดาเขากินบุญกินปิติปิติเนี่ยมีอายุปิติอยู่ได้ตั้งพันปี ปีติตัวนี้รักษาชีวิตได้พันปีพันปีของสวรรค์ลอยปีมนุษย์หนึ่งวันสวรรค์แล้วก็พันปีสวรรค์มันกี่วันของที่นี่กี่ล้านปีน่าแค่ปีตีนี้เดียวนกนี่ไปเกิดอยู่นู้นขเขาก็คุยกันนะท้าวสกาเทวราชพระอินเขาก็มาท่ามโอ้ยบอก เธอทำบุญอะไรทำไมวิมานถึงสวยงามน่าอยู่จังเลยฉันไม่ยากเล่าฉันอายฉันก็ยังงๆงงงฉันมาอยู่ได้ยังไงก็งงเลยบุญไม่ได้ทำไม่ได้ตั้งใจทำบุญตั้งใจแค่นิดเดียวไปไม่เป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ฉันไม่ยากเล่าฉันอายบอกเล่ามาเถอะจะได้รู้ว่าทำบุญอะไรกันวิมานถึงได้สวยงาม พวกท่านน่ยไม่ได้ทําบุญหรอกท่านไม่ได้เจตนาท่านไม่ได้ทําบุญท่านเนี่ยก็เล่าเรื่องที่เอาจะกินลูกไก่แล้วเอาขยะไปทิ้งช่นานทำแค่นี้ถ้าช่านได้ทําตลอดละช่านจะได้พิมานสวยงามกว่านี้นี่ท่นทำแค่ครั้งเดียวเองในชีวิตช่นานยังได้วิมานสวยขนาดนี้รูปร่างสวยงาสวยงามเลยไม่ต้องแต่งด้วยเทวดาไม่ต้องมาผัดหน้าทาแป้ง ผิวส่วยละเอียดเห็นพวกเรานี่มันต้องโปะต้องปายต้องแปะต้องเพิ่มดีไม่ดีเน่าอีกเตียงเงินแลวยังเน่าอีกไปจ้างให้เขาทำให้เน่ากรรกเราก็จะเห็นเงินเยอะอยากส่วยยังไม่รู้ว่าช่วยมันเป็นยังไงส่วยมันเป็นยังไงไก็ยังไม่รู้เคยเห็นคนตายซ่วยไหม ท,า,ทาปากทาคิ้วผัดแก้มแดงๆแ,แต่ไม่มีลมหายใจมองเท่าไหร่มันก็ไม่ส่วยกลัวอีกซ้ำนี่ในบุญมัน,ม,นมีปาฏิหานทำจิตให้สุขติจิตจะได้ไม่เศร้ามองจิตไม่เศร้ามองมันจะไปที่สุขติคือที่สุขเนี่ยนี่เราสร้างวัด มาก็เพราะลุงพ่อตะน้องท่านต้องการช่วยญาติแต่ลุงปูสังวัตเนี่ยเจตนาท่านก็ช่วยแต่พอคนสุพรรณท่านต้องสร้างคนสุพรรณท่านบอกว่าท่านไม่ไปไหนหรอกจะอยู่สุพรรณนี่แหละจะช่วยญาติเพราะญาติอยู่สุพรรณเยอะลุงพ่อตะน้องญาติท่านเยอะอยู่ที่อื่นเยอะอยู่ทั้งอินเดียอยู่ทั้งเมืองไทยอยู่ต่างประเทศอตรงคอญาติ เพื่อห้ญาตินี่จะได้ไม่ตกนรกห้าทีดับทุกห้าทางดับทุกข์ทุกมันมีจริงแต่วันไม่มีใครเห็นขยับนี่หมดพอทุกเกิดแนะ่ตั้งเกตด,ดูได้เลยพอทุกมันเกิดปุ๊บทนไม่ไหวขยับแป๊บขยับแป๊บนั่นมันนี่เรียกนี่ทุกข์มันก็เลยไม่เจอทุกข์มันต้องอยู่กับทุกขอยู่จนทนไม่ไหวอยู่ให้ตายไปเลย มันถึงจะคามทุกได้ถ้านี่มันก็เป็นนไส้กรลร่างครัก็ทุกอะไรก็รับไม่ไหวทุกทางกายนะพอทนนะทุกใจนี่ทนไม่ได้เพราะทุกใจนี่มันขับแคนใจทนก็ต้องกินยาตายฆ่าตัวตายนะขับแคนใจทุกที่ทนได้ยากร่างกายนี่มันทนได้เดีย๋ยวม็ตายไปเอง ทกทนไม่ไหวมันก็ตายแต่ใจนี่เลมันทนไม่ไหวมันจะไปฆ่าตัวตายทางทางที่ใจก็ไม่ได้ตายดวงจิตไม่ได้ตายเลยตายแต่ร่างกายเราจะได้อะไรกับการฆ่าตัวตายตายแล้วก็เกิดอีกก็จิตมันยังไม่ดับทั้งขัานทั้งไล้ดับแล้วเราเป็นสุขทําจิตนี้มันดับจิตดับก็คือจิตวางจิตที่มันไม่คิดที่เขามากันนี่ที่มากันนั่งๆเนี่ยเป้าไม้เดียวกันเลย ทำให้มันดับแต่มันยังไม่รู้ว่าทำไงมันจะดับทำเมื่อไรมันก็ไม่ดับสักทีจริงๆมันดับเราไม่เห็นเราไม่เห็นจิตที่มันดับจิตที่มันไม่ไคิดจิตที่มันวางวงนั่งแล้ววางวงไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ใช่อันนี้มันดับจิตวางันดับดับก็คือมันไม่ปรุงแต่งอะไรมันไม่คิดห้าไข่จิตมันจะวางอยู่เฉยๆ่นั่งแล้วก็เป็นสุขด้วยนั่งอยู่นี่ยังเป็นสุขสุขตั้ต่ยังไม่ตาย สุขแบบรู้ตัวสุขแบบลืมตัวก็สุขข้างนอกไอ้ที่ไปอยู่ข้างนอกนันสุขแบบลืมตัวสุขมีเงินมีทองนะก็กลืมตัวลืมตายนะคนลืมตายก็คือลืมตัวอันเดียวกันพอลืมตัวเองก็ลืมตายนะคิดแต่เรื่องอื่นคิดแต่เรื่องเงินเรื่องอะไรลืมตายนี่มันเป็นวัฏจักรที่มันอยู่ในโลกนี่แหละ เราเนี่ยวนเวียนอยู่ในวัฏจกักรวัฏวนเนี่ยไปไหนไม่ได้แต่นี่เราก็โชคดีนะที่มาทำเนี่ยมาออกหาทางออกเนี่ยแต่ก็ห้าเจอมั้งไม่เจอมั่งบางวันก็เจอบางวันก็ไม่เจอเจอแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าว่าเจอเจอทุกข์ก็ไม่รู้ว่าเจอว่าเจอเจอทุกข์เพราะทุกข์นี่มันต้องให้จิตมันข้า จิตค้ามก็คือถ้าเรานั่งมันปวดเมื่อยเนี่ยนั่งให้มันค้ามให้มันหห้ปวดกายนีปวดแต่จิตไม่ปวดเราเรียกค้ามค้ามเวทนาเวทนาไม่เกิดกับจิตเราเวลาจะตายก็ไม่ทรมานคนที่มีสมาธิค้ามเวทนาได้ก็เคยค้ามได้จะตายมันก็ค้ามได้ถ้าเราค้ามไม่ได้เวลาจะตายมันม้นทรมานแล้วมันจะไปไม่ดีีนจิตมันจะแกว่งจิตมันจะกลัว กลัวตายกลัวโน้นกลัวน,น,วนี้กลัวบาปบาปก็ปรากกฏดิเทวดาก็ให้ดิเพราะมันไม่ค้าปวดเมื่อยคนที่เขาตายคนสมัยก่อนน่ตายอยู่ตามบ้านน่มันไม่ทรมานสมัยเคยเห็นเขาตายตามบ้านเนี่ยหลังจากตายก็นอนป่วยอยู่บ้านนอนไปนอนไปกินยาต้มยาโบราณนะต้มกินน้ำมันนะกินไปกินไปไม่ให้ก็ตาย ตายก็ไม่ทรมานไม่ทุรนทุรายอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้ทรมาทรนทุรนทุรายมันเจ็บไปหมดเน่ยต้องใช้เครื่องอะไรต่ออะไรช่วยพันธนาการไว้ไม่ให้มันตายทีนี้พอเรามาอยู่อย่างนี้แล้วเราก็ต้องตั้งใจนะไม่มีอะไรที่จะไปได้นอกจากที่เราทำเนี่ยเนี่ยสติสมาธิปัญญาเนี่ยแต่ห้าทางออกเจอ คนเราอยู่โลกภายนอกมันห้าไม่เจอหรอกปัญญาปัญญาก็ปัญญาแค่ห้าห้ากินห้าเงินเดือนกินห้าทำงานกินนั้นปัญญาที่เอามาช่วยเลือดร่างกายในปัญญานี่มันต้องช่วยเลือดใจช่วยเลือดดวงจิตดวงนี้ให้มันพ้นให้มันมีความสุขก่อนตายทํายังไงจะสุขเรามาก็มันตั้งใจทาเออมันดูว่าดูเราละอะไรได้บ้าง ดวงจิตตรงนี้เราละอะไรได้มั้งละโกรธได้ไหมหละละทุกไม่ได้ละโกรธให้ได้ละโกรธละโกรดนั้นมันต้นเหตุแห่งทุกข์ต่อไปเราก็เป็นคนไม่โกรธโกรธก็น้อยลงกลับไปบ้านก็ไม่โกรธคนนูน้คนคนนี้มาวัดก็ไม่โกรธถ,ถ้าเรากลับไปยังโกรธอยู่ก็มาปฏิบัติธรรมเราก็เมื่อไม่ได้อะไรไปแทบจะไม่ได้อะไรไปเ้วก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติจะได้อะไรด้วยเพราะเราไม่รู้คิดว่ามืธอสิ้น ซึ้นมันเป็นเบื้องต้นนี่เรามาทำสมาธินี่มันเป็นท่ามกลางเลยสมาธิได้สมาธิก็จเจริญวิปัสสนาก็เป็นปัญญาสูงสุดเลยเป็นแนวทางที่เราจะไปเพราะว่าวิปัสสนาเป็นตัวตัดตัวละตัวละตัวว่างเลยละทุกขละร่างกายเราละโลก ละโกรธละลง่ลงลง่ลง,ลงนู้นล่งนี้เพราะมันเป็นแนวทางที่เราจะต้องทำนะพทธเจ้าตัดสูมาก็เพราะนี้เนี่ยต้องการช่วยมนุษย์เนี่ยแต่จริงๆมนุษย์ช่วยได้น้อยพุทะเจ้าช่วยมนุษย์ได้น้อยนะที่ไปนิพพานนะแต่ช่วยเทวดาได้เยอะเทวดานี่บรรลุกันมากเพราะว่าฟังธรรมเข้าใจง่ายเทวดาไม่มีทุกข์นั่งไม่ปวดไม่เมื่อย มีแต่สุขพระเจ้าแสดงเรื่องจิตให้ฟังจิตแหละมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีเราไม่มีเข้าร่างกายมันเป็นทิ์ก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่ของเราท้าววอนท,ที่ที่โยมฟังพระสวดเมื่อตอนว่าคําเลยเทวดานั้นเขาสวดให้เทวดาฟังคนฟังไม่รู้เรื่องก็เทวดาฟังแต่พระเจ้าแสดงให้เทวดาฟัง เพราะเทวดาไม่มีร่างกายแบบมนุษย์ก็ไม่ต้องมีทุกมีร้อนอะไรมีแต่สุขอย่างเดียวสุขในซ่องพันปีหมดอายุก็ลงมาเกิดก็มาทุกอย่างเดิมแต่ถ้าฟังธรรมทธเจ้าแล้วเข้าใจก็หนูจะอยู่บนสวรรค์น,นู่นเลยไม่ต้องลงมาไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเพราะมนุษย์มีแต่ความทุกข์นี่ก็ยกจิตเป็นพระยาเจ้าได้ สำเร็จเป็นโซดาบานได้เป็นพระงอัลันได้เพราะมาจากดวงจิตนีเแหละก็ฝึกไปจากมนุษย์นี่ก็เป็นบุญที่ได้เกิดแล้วได้ฟังพุทธเจ้าเพราะบุทธเจ้านี่จะแสดงธรรมให้เทวดาฟังหลุดไปเยอะแล้วนะสำเร็จไปเยอะแล้วสำเร็จไปนับไม่ท้วนเลยแล้วพุทธเจ้าจะแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งถ้าพวกเราได้ขึ้นไปบนสวรรค์นนะ ก่อนตายทําจิตให้เป็นเทวดาไปฟังธรรมพุทธเจ้าในส่องพันครบห้าพันปีอีกส่องพันกว่าปีเนี่ยพุทธเจ้าจะแสดงธรรมที่ต้นโพมนุษย์ไม่ได้ฟังเทวดาจะมาฟังที่ต้นพัซซีมหาโพประเทศอินเดียนีพุทธเจ้าจะมาแสดงธรรมที่นั่นเจ็ดวันเจ็ดคืนเอาเทวดาเทวดาจะมาฟังเนี่ยจะบรรลุก,กันมากถ้าเราได้เป็นเทวดาเราจะได้ฟัง เพราะเนี่ยเราก็ฟังพอรู้แล้วเนี่ยธรรมะรู้แล้วไม่มากก็น้อยรู้การปฏิบัติใจแล้วฟังทำยังไงให้จิตมันละมันวางเนี่ยนี่ไปได้ถ้าเกิดไปก่อนตายแล้วไปคิดนูน้นคิดนี้ไปไหนไม่รู้เลยก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปก็ไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังทำพุทสเจ้าเพราะว่าพุทธเจ้าเนี่ยจะไปประกอบเขาเรียกประกอบถาตุทสเจ้าเนี่ย นี่ผ่านซ้มรอบครั้งแรกที่ใต้ต้นโพเพนเดือนหกน่ยนั่นนี่ผ่านกิเลสกิเลสตายหมดกิเลสซู่นมีแต่ความว่างแล้วมาดับขั้นทัปรินิพผ่านคือดับดับขั้นร่างกายเพราะกิเลสตายนั้นดับขั้นแต่ว่าดับตรงจิตขั้นที่ปรุงแต่งจิต ขันห้านะแล้วมาดับครั้งสุดท้ายนี่ก็เรียกนิพพานธาตุนิพพานธาตุกระบรมสาตลีธาตุที่เราไปนี่ยอยู่ตมเจดีย์อยู่วัดตัง้งทานที่เข้าไปบูชาตามบ้าน,นพอศาสนาครบห้าปีพระบรมสาตลี่ธาตุจะปิดรวมที่ต้นโพที่ใครบูชาน่่นก็จะไปหมดไปรวมต้นโพศาตนาจะหมดห้าพันปี ทีนี้ก็ไม่มีคนรู้ไม่มีคนนี้ไม่รู้มานานแล้วไม่รู้มาเป็นพันๆปีแล้วซี่พันปีนี้ก็ไม่มีแล้วคนไม่ไม่รู้เรื่องศาสนาแหละก็เอาง่ายๆบ้านเราเนี้ยมีคนอยู่หกเจ็ดสิบล้านเนี้ยรู้เรื่องศาสนาเนี่ยสักสักนี้เดียวอะไม่เยอะสักล้านคนได้ปะที่รู้แล้วก็มาปฏิบัติเนี้ย ที่รู้รู้ว่าศาสนาพุทธนะั้นรู้แต่ไม่ได้ทําไม่รู้ว่าพุทธเขาซ่อนอะไรไม่รู้ว่าพระเจ้าซ่อนอะไรซ่อนอะไรซ่อนทําไมเขาต้องการอะไรคือคนเรามันถ้าเขาไม่ทึ่งเนะี่ยมันก็จะมันก็เป็นอยู่อยนะ่างี้เนี่ยวนเวียนเวีวนายตายเกิดตายร้องหม่มร้องไห้น้ำตานองหน้าเนี่ยร้องไห้ไปแล้วเดี๋ยวก็มาร้องไห้อีก ตายแล้วก็มาเกิดอีกมันไม่ไปไหนเพราะมันยังละโลกนี้ไม่ได้จิตมันยังละไม่ได้มันก็ต้องกลับเวียนไปเวียนมาเวียนไหว่ายเกิดอยู่เนี่ยในวัฏฏะส่งสาน้นวัฏฏะนีน่หน้าส่งสา้นหน้าส่งสา้นทุกคนมิเราก็ต้องส่งสา้นตัวเองเราจะทำไงฮะเอาตัวเองออกจากกองทุกที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะอยาก มาปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่ออกง่ายๆพระบวชมาแล้วก็ไม่ใช่จะออกจากกองทุกนี้ได้ง่ายๆด่านเยอะยิ่งบวชพระด่านยิ่งเยอะถ้าโยมเนีด่านมันน้อยออกจากบ้านมานอนวัดนี่ก็ด่านก็ไม่เรื่องไมไม่เท่าไหร่แล้วถือสิ้น้าก็อยู่ได้พระสิ้นมันเยอะสิ้นเยอะด่านก็เยอะด่านตกนรกเพียบขยับตัวน้อยครับ ลวงพลุบลงนรกยังโยมยนีขยับตัวยังยังไม่ลงนรกนะทำไม่โกรธอ่ะสิ้นหนะ้าเนี่ยยังโยมสิ้นแปดในสิ้นพรหมจรรันทะร์สิ้นคนเราเนี่ยเกิดมาเป็นคนที่แรกนะออกจากทองเพาะทองแม่เป็นคนเป็นคนก็พัฒนาจากคนให้เป็นมนุษย์ก็ถือสิ้นห้ามีสิ้นห้ายระจําใจนี่เป็นเป็นมนุษย์เพราะเป็นเทวดาได้นะ มีสิ้นห้าเนี่ยเป็นมนุษย์ต้บูบู์เลยถ้าอยางต้องบูรณเนี่ยสิ้นแปดเนี่ยมนุษย์สมบูบู์เลยนิยมเธอเนี่ยพอมันละเอียดขึ้นแล้วก็ปฏิบัติมันก็ได้ไหวขึ้นแต่กระสิ้นก็มากขึ้นห้ามผัดนาทาแป้งห้ามกินข้าวเย็นแต่มันหิวเลยสิไม่เคยก็หิวเนี่ยดีไม่ดีเป็นลม นี่ยเราก็ต้องต้องอดทนนะไม่อดทนไม่ได้เลยเพราะโลกนี้มันต้องฝึกมาแล้วต้องฝึกเอาข้องดีไปของเสียก็ทิ้งไปเมื่อเรามาวัดเนี่ยเอาดีๆกลับไปใช้ที่บ้านไม่ใช่ทิ้งนี่หมดพอลูกยงนี้ก็สะบัดพลืดๆวันนี้กลับบ้านก็ต้องเอาไปนะที่ที่โยมทำเนี่ยสิ้นือทื่อที่บ้านก็ได้ ิ้นห้าไปอยู่ที่บ้านก็ได้สิ้นเนเจตนาไม่ต้องรับกระพาะก็ได้ไม่ต้องมาหลับที่นี่ก็ได้เจตนาเอาที่บ้านก็ได้เจตนาจะยุดวันหน้ก็เจตนาเอาได้เลยคือสัจจะเนี่ยตั้งสัจจะนั่นแหละทำยังไงจะให้เราเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นหลักษาสิ้นก็เป็นมนุษย์ดีขึ้นนลยหลักษาสินนส้นแปดเนี่ยสมบูรณ์เลยประพฤติพรหมาจรรย์ด้วยตายแล้วก็ไม่ไปเป็นผู้ยิ่งด้วยนะ ถ้าไปเป็นเทวดาบนสวรรค์นนะทิ้นแปดเนี่ยไปเป็นพรหมจารยร์เป็นนู่นเป็นเทพบุตรนู่นนะจิตมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่กับผู้ยิ่งเลยพอผู้ยิ่งเรียกว่าอย่าเป็นผู้ชายเป็นยากต้องทื่อพรมหมจารย์เมื่อพวกตุ๊ดนะ่ะตุ๊ดนะ่ะจะเลิอกอย่างตุ๊ดไม่ใช่เลิกง่ายนะไม่ยากเลิกไม่เป็นและตุ๊ดก็เ,เลิกมันก็ยังเป็นตุ๊ดอยู่นะ่ะ ไม่ใช่ว่ามันจะเลิกง่ายๆพวกตุ๊ดพวกทอมพวกเนี้ยต้องมาทื่อสิ้นนะถ้ามันจะเลิกขาดเึงอ่อจะได้เป็นผู้ชายพอผู้ชายเนี้ยถ้าไปเป็นเจ้าชู้มีเมียม,มีชู้เนี่ยเวลาเกิดมามันจะเป็นเกิดมาใหม่เนี่ยถึงว่าชาตินี้เราไปมีชู้แล้วเราตายไปตายไปก็ไปลงนรกลงนรกอยู่ในนรกนะไปปีนตะเกียกต้นงิ้วกันอยู่นะจนหมด กรรมมันนั่นนะก็มาเกิดมาเกิดเป็นเป็นนี่ก็เป็นเป็นมมาเป็นมมาก็ถูกตัดพวกก็ตอนมาเป็นคนก็ตอนตัวเองอีกพามันทิ้งไปเอาใหม่อยากเป็นผู้ยิ่งแต่ตัวเองเป็นผู้ชายแต่จิตมันเป็นผู้ยิ่งพรอมัพิดสิ้นกรรมมันก็บีบคันนะบีบให้ตัดให้ได้นะ ไม่ไม,ไม่ไม่ตัดไปจ้างเขาตัดไม่มีใครตัดให้ไปจ้างหมอตัดอยากเป็นผู้ยิง่งอยากมีลูกอยากมีผูวตัวเองเป็นผู้ชายอยากมีผูวนั่นแหละก,กรรมมันบีบขันให้ตัดไอนี้ทําไงถ้าถ้าไม่เลิกนะถ้าเรา,เราเป็นอยู่เรารู้ว่าเราเป็นอยู่ถ้าเราจะเลิกนะเราอยากจะให้มันให้มันตรงเพศตัวเป็นผู้หยิง่งกับเพศเป็นผู้ยิง่ง ผู้ชายให้เป็นผู้ชายไม่ใช่ตัวผู้ยิ่งใจเป็นผู้ชายเพราะกรรมมันบีบคั้นให้ไม่ท่อส้มว่างแล้วก็ยงโอโห้หน้าท้องสัน้นกะเทยอ่ะเทยตอนแก่หน้าท้องสัน้นอีตอนเป็นสมาัยเคยเห็นเคยมาที่วัดนะแกหน้าท้องสัน้นแกเป็นข้าราชการกษเซียนแกไปทำนองค์ ông, นออกมาอายุปนะมานมาแล้วเจ็ดสิบกว่าแลมั้ว อามาไปไปที่บ้านเขาเห็นว่าเนะี่ยคนแก่นะผู้ชายนะสือน่งเสน้อนอไม่ใส่กระเทยแกมันมันไม่มีอะไรแล้วโอ้โหคิดเออหน้าหน,น้าท่มเพศินะแต่แกก็ยังชอบเด็กอยู่ชอบเด็กผู้ชายผู้ชายมันจะมาชอบแล้วมันก็คงจะชอบเงินชอบอะไรไงแกจะไปชอบแล้วร่างกายอย่างไงเหี่ยวก็เหี่ยว แก่ก็แก่แท้แมันก็ไม่ใช่นุ่มๆอะไรเป็นกระเทยน่ะถ้าจะเลิกต้องทื่อสิ้นให้ให้มันหมดกรรมนั่นเศษมันนะที่มาเนี่ยมันเป็นเศษไม่ใช่กรรมเต็มๆกรรมเต็มๆอยู่ในนรกนู่นสองหมื่นสามหมื่นปีอยู่นู่นไม่ต้องพูดเลยหมื่นปีมันนานเท่าไหร่หมื่นปีในนรกพระพุทธเจ้ามา มาเกิดอีกองค์ยังไม่มาเลยยังไม่ขึ้นมาเลยร้อยปีสวรรค์เท่ากับหนึ่งวันนรลกร้อยปีเราเท่าหนึ่งวันสวรรค์ร้อยปีะวันหนึ่งวันวนระลกแล้วเมื่อไรมันจะครบสักสองหมื่นปีกี่ล้านปีนะเมืองเนี้มันยากนะล้วมาเกิดนี้ก็ยากโอโ้มาแล้วสมบูรณ์ก็ยากมาเป็นผู้ชายสมบูรณ์ผู้หญิงสมบูรณ์ก็ยาก บาบาใบาไปเก็นเป็นมาเป็นลาทุกตัดทุกตอนแล้วเป็นคนยังทุกตัดทุกตอนอืเป็นคนบ้าคนใบนะวกว่าจะได้ส้มบู์นี่โอ้ต้องใช้เวลานานเนะาะเกิไล่ไล่ชาติบาห้าร้อยชาติเป็นกระเทยห้าร้อยชาติเป็นคนบ้าไปแล้วห้าร้อยชาตทิที่เห็นเดินอยู่ตามข้างถนนบาบ้าใบ,าบานะี่พวกนี้มันิดสิ้นกรรม เศษมันก็เ,เรียกเศษเศษนิดเดียวมันจะหมดอยู่แล้วแต่มันไม่หมดมันยังติดอยู่ถ้าจะให้หมดก็ต้องทื่อสิ้นเลยชาตินี้เราก็จะเป็นอย่างนี้แหละเราจะไม่เป็นตามจิตแล้วปฏิบัติธรรมแนละ้วเขาก็ห้ามบวชด,ด้วยนะพทะเจ้าห้ามบวชนะขนซ่องเพชรนะตัวเป็นผู้ชายจิตเป็นผู้ยิ่งก็ห้ามบวชนะบวชเดียวหมดเลยมอยู่วัดนวัดนั้นแล้วหมดหมดพระ เรียกทำพระหมดไม่ได้หรอกครูเจ้ญญาไม่ให้บวชเรียกบรรดาขนไม่เต็มบวชพระไม่ได้ถ้าจะให้ก็ต้องมาทื่อสิน้นทวายชีวิตไปเลยตายเป็นตายชาตินี้เอาแค่นี้นะแค่มีสิ้นก็พอแล้วปฏิบัติธรรมเพื่อให้มันให้ถ้าทำเราจะให้ถ้าไม่ทำไม่ให้นาน ต้องห้าลอยชาติถ้าเกิดมันเลื่อยต้งสี่้อยกว่าชาติต้องทนเป็นกระเทยไป,ไปตั้งสี่ลอยกว่าชาติแล้วก็มาทื่อสิ้นให้มันหายไปเลยเราไปเป็นเทวดาเที่ยวไม่เนี่ยมันก็เป็นผู้ชายแล้วทื่อสิน้นให้กรรมมันหมดกรรมมันไม่หมดง่ายๆนะที่เราก็ต้องมาช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยเราถ้าเราไม่ช่วยพ่อแม่ก็ช่วยเราให้กเกิดมาไม่อดตายนะช่วยให้ได้กินข้าวกินน้ำป้อนข้าวป้อนน้ำนะ อยู่ไปนโะตไปแล้วเราก็ตัวใครตัวมันเขาก็ช่วยเราไม่ได้เขาได้แต่บอกบอกมากก็เบื่อลูกก็โวยวายา,าพ่อแม่จำจีจำใจรู้จะซ่อนอะไรหนักหนาเบื่อจะตายไม่อยากคบบ้านลูกพูดไงนีแม่ก็นอยใจเขาถ้ามีเพื่อนอันตรามาผู้ยิ่งเรียนมาด้วยกันตอนนั้นอยู่โรงเรียนชั้นป .7 พอออกโรงเรียนมาก็อยู่ประมาณทั้งสิบห้าได้ประมาณสนะิบห้าเลยมือวงดนตรีมันจะไปเล่นซ่อนเผชรซ่อนสุพรรณมีทุกปีเมื่อก่มันดังซ่อนเพชรไปเล่นวัดหัวเข้านู่นเทววัดวัดหัวเข้ามันไปทุกปีเล่นกลางวันแล้วก็มีแข่งรถวิบากเอารถมาแข่งกันทำทาน้ำแข่งรถ คนไปกันเต็มเลยไม่ม,ม,มีตักบาตรเทโวหัวเข้าอาจมาไม่เคยไปเป็นเด็กไม่เคยไปเลยโตมาก็ไม่เคยไปงานนี่เคยไป้นเดียวโตมาแล้วถึงไปเป็นนุ่มแล้วไปกับเพื่อนเลยไปไอ้นั่นแม่ไปข้อแม่ว่าจะไปเที่ยวหัวเข้าแม่ฉันไปเที่ยวหัวเข้านะอายุสิบสี่สิบห้าแล้วสิบห้าแล้ว,ลวจบปอเจ็ดมาแล้ว แม่บอกอย่าไปเรายัางเด็กอยู่คนโบราณจะมองลูกเป็นเด็กตลอดไม่ต้องไปเราเป็นเด็กเป็นเลก็กไม่ต้องไปแล้วเดี๋ยวโตค่อยไปลูกเศร้าหนอยใจคนอื่นเขาพ่อแม่คนอื่นเขาพ่อแม่คนอื่นเขาให้ไปเพื่อนๆเ,เขาได้ไปกันทั้งนั้นมีชั้นน่ไม่ได้ไปไม่ต้องไปถ้าไปตัดแม่ตัดลูกกันเลยแม่พูดอย่างนั้นเลยคือต้องการไม่ให้ลูกไปนั่นแหละไม่รู้จะพูดไงพูดตัดแม่ตัดลูก ลูกน้อยใจบ่ายเขากลับกันมาแล้วให้พวกไปเที่ยวเทโวบ่บายบายเขากลับไอ้น,นี่ไม่ไปอยู่บ้านนั่นแหละเฮ้ยเย็นเลยไม่เห็นเขาบ้านเดินไปห้าไปท่ามใครก็ไม่เจอไปดูนี่นห้อยอยู่บนต้นไม้ต้องเตงตรงเตงบนต้นไม้พวกพวกขอดตายบนต้นไม้แม่ไม่ให้ไปเที่ยวตายเลยตายดียยกว่าเรา หูคอตายห้อยไม่มีใครเห็นเลยขึ้นซะสูงเลยถ้า,ถาห้อยต,ำตำามๆเด่คนเดินมาเจอมันขึ้นสูงเลยห้อยอยู่บนต้นไม้สูงๆเลยพวกหมาก็เดินลอดหมดไม่มีใครเห็นแต่ห้อยอยู่บนต้นไม้คาตัวตายเลยแม่นะ่พ่อแม่หลักพ่อแม่เสียใจมีลูกเศว้าวคนเดียวลูกเศว้าวมีคนเดียวคนโตอีคนเป็นลูกชายเสียใจกันเลยไม่ว่าเลย เลือนลูกชายแกไม่พูดเลยจะเลิกว่าลูกเลย่กไปไหนอยากไปไหนไปถ้าไปไปเลยให้ไปถ้าไปห้ามเดี๋ยวตายอีกยิงมีแด้เท่งคนห้ามไปคนตายไปแล้วอีกคนก็เลยปล่อยอ้เงก็ไปเที่ยวอย่างเดียวคนนี้ก็นก็เที่ยวตามที่อยากจะไปพ่อแม่ก็เข้าวัดนะทำบุญเก่งด้วยเนี่ยคนเราเนะี่ยสร้างค้านมันไม่ดับปรุงแต่งจนตายนะ จริงไม่ต้องรีบตายเดี๋ยวผมก็ตายเราจะรีบไปไหนอยู่ดูโลกนี้ไปน,น,นานๆวันมีอะไรมันเปลี่ยนแปลงอีกเยอะเนี่ยโลกนี้อีกนานมันอยู่อีกนานเดี๋ยวเราจะเห็นอะไรที่แปลกๆอีกเยอะมนันนะาให้ใจไว้มนันนากินข้าวกันไว้เดี๋ยวจะเห็นอะไรที่แปลกๆอีกเยอะในนี้หลวงปู่ตั้งวานนัานบอกเดี๋ยวมันจะมีอะไรที่เราไม่เคยเห็น เกิดมาจะบอกโอ้โหเกิดมาไม่เคยเห็นจะได้เห็นมีด้วยเรื่อยแบบเนี้ยต่อไปจะมีที่เราคิดว่ามันไม่มีมันจะมีโลกเนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างแบบหน้ามือเป็นร่างมือเลยนับวันไปเรื่อยนี่เปลี่ยนไปเลยทนดูไปว่าโลกนี้มันจะเปลี่ยนยังไงบ้าง,างถ้าเราไม่ตายถ้าก่อนก็ปฏิบัติธรรมไปก็ดูไปเดี๋ยวเราจะเห็นหมดทุกอย่างเนี่ยในโลกนียในเมืองไทยเนี่ยต่างประเทศเนี่ย จะได้เห็นหลวงปู่สังวานท่านบอกต่อไปลูกน้ำแข็งมันจะตกทางท้องฟ้าใส้คนตายใส่หัวคนตายดูในวะันนั้นเขาส่งคลิปมาให้ดูนะประเทศอะไรออสเตรเลียน้ำแข็งต้องเป็นท้องฟ้าลูกเท่าออกไัไอลูกเทนนิสเนี่ยแพ้ตายเกลื่อนเลยมันใส้แพะตายเกลื่อนเลย รถนี่ก็จอกแตกหมดเลยรถบุบหมดเลยบุบบางคนทุบเลยบุบบี้หมดเลยตกลงมานะอะไรก็ทนไม่ได้นะดูโลกมันเปลี่ยนแปลงท่านบอกว่าคนทำบาปคนทำบาปเยอะโลกมันจะเปลี่ยน,นทำลายคนเพราะคนไปทำลายธรรมชาติทำลายคนด้วยการทำลายสัตว์ก็เป็นกรรม แต่เราก็ต้องทำใจอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเรามีกรรมเราก็ต้องเป็นไปตามเข้าเราไม่มีกรรมก็ไม่เป็นอสัต์โลกเป็นไปตามกรรมเราทำกรรมไว้ยังไงก็ต้องเจอกรรมที่เราทำเมื่อเรากินข้าวยังไงก็ต้องอิ่มปฏิบัติธรรมยังไงก็ต้องได้ทรรได้ทรรทุกคนเนี่ยนั่งๆได้ทุกคนได้มากได้น้อย แล้วใครจะรู้มั่งบางทีเ็าไม่รู้ว่าตัวเองได้ธรรมะก็ไม่รู้ธรรมะนั่นนั่งได้ทุกคนห้านาทีสิบนาทีก็มีธรรมะเกิดทุกคนแต่เราไม่เห็นเราไม่รู้จักว่ามันธรรมะแค่นั่งคิดแล้วก็หยุดคิดเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็หยุดคิดนี่ก็ได้ธรรมะแล้วนั่งไม่ใช่สง,งบไม่ใช่ว่าจะนั่งเอาให้หลับหรือให้สง,งบตรงดิ้งตึกห้าชั่วโมงไม่ไม่ใช่นะ นั่งขยับก็ได้ก็ได้ธรรมะธรรมะจะไม่อยู่ทุกลมหายใจเลยขยับก็ได้ธรรมะไม่ขยับก็ได้ธรรมะธรรมะเราขยับได้อะไรก็ได้สติสติมันจะรู้เลยเอ,อปวดแล้วปวดขึ้นทุกเกิดขึ้นทุกดับไปตั้งอยู่ดับไปนี่ก็ธรรมะแล้ะไม่แน่นอนมันเกิดได้ดับได้อาทำไงจะให้มันเลือดจะดับ ดับยังไงถึงจะเป็นสุขอืมดับความคิดนั่นแหละเป็นสุขความคิดปรุงแต่งจิตนั่นแหละมันจะได้เป็นสุขนี่มันก็ม่อยู่ไม่ไกลเราทตัวเราเนี่ยธรรมะอยู่กับตัวเราเนี้เแหละที่เราไม่เหน็นก็ไม่เห็นลมหายใจก็ไม่เห็นธรรมะนั่งหลับตายยังไม่เห็นลมหายใจยังไม่รู้ว่าตัวเองหายใจคิดไปทั่วเลยคิดไปคิดไปคิดไปไม่เห็น ไม่เห็นตัวเองให้ใจเราจะไปห้าอะไรที่ไหนลมให้ใจยังไม่เห็นตายแล้วก็ไม่มีลมให้ใจแล้วมันอะไรไม่ได้แล้วมันไปไม้หมดแล้วเปลี่ยนโลกแล้วเปลี่ยนที่อยู่แล้วนี่จิตเราเนี่ยมันไม่เคยอยู่กับที่หรอกมันจะกลับบานไปอนาคตไปดีที่นี่ห้าทุกข์ใส่ตัวสุขไม่ค่อยหา้า เพราะสุขมันอยู่อยู่มันต้องพลนทุกข์ถึงจะสุขท้าไม่จิตไม่พลนทุกข์ไม่มีทุกข์พราะโลกนี้มีแต่ความสุขล้วนๆโลกนี้ที่เราลืมตามันทุกข์ตั้งแต่อยู่ในท้องเลยออกมายิ่งทุกข์ใหญ่เลยมันลองได้อยู่ในท้องลองไม่เป็นอนอนลองแกล้กแกล้งแกล้เลยลองอย่างเดียวเสียงแหบเสียงแห้งจะทำไงล่ะจะทำไงกันดีเทาไร มันก็จะตายแล้วจะทําไงดีทรมาก็ยังไม่ได้สักทีทุก์ก็ยังไม่พ้นทักรอบเลยมาวัดเป็นสิบพ้นเลยยังไม่เคยนั่งพ้นข้ามทุก์ไปได้สักทีเลยยังไม่เคยพ้นเจ็บปวดจากดวงจิตเลยแต่กายนีมันไม่มีใครพ้นพ้นตายอย่างเดียวทุก์ทางกายมันตายอย่างเดียวแต่ทุก์ทางจิตนี่มันต้องพ้นต้องทาให้พ้นสู้เนะี่ยถ้าไม่สู้ก็ไม่พ้น เมื่อนักมวยนะ่สู้ไปโอ้ต่อยดีต่อยทองตุบตุบตุบต่อยจนหมดหแรงเขายอมแพ้หมดแรงเราก็เมื่อนกันนะปฏิบัติเรื่องก็ยอมแพ้ไม่ไหวปวดมันเมื่อยมันเมื่อยที่ใจมันปวดที่ใจมันเลยไม่ไหวที่กายไม่เป็นไรที่ใจไม่ไหวก็ยอมแพ้เกเลิกโอ้โซอ,อ,อดหลับมาตั้งค,งคืน นี่เขาไปตีหนึ่งกว่าเลยต้องเลิกไม่เลิกอยู่ไม่ได้ปวดนี่เลยมันเป็นอะไรที่เราต้องสู้นะถ้าเราไม่สู้ตอนนี้เราจะไปสู้ตอนไหน,นสู้ตอนจะหมดลมมันสู้ไม่ไหวหรอกตอนนั้นมันสู้ยากเพราะเราไม่มีพื้นท่านสมาธิก็ยังไม่เคยนั่งได้นานสักที ไม่เคยได้นั่งาด้ได้ชั่วโมงสักทีสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงยังไม่เคยได้สักทีมีแต่ได้ไม่ถึงชั่วโมงจริงๆเรานั่งเนี่ยสี่ห้าชั่วโมงเราก็ขยับได้แต่สติเราอย่าขาดจิตต้องจดจ่ออยู่ที่กายอยู่รูกายอยู่ตลอดนั่นแหละมันได้นั่งขยับก็ได้เพราะมันต้องขยับเพราะจิตเรามันยังอ่อนอยู่ยนทรียัอยงอ่อนไม่แก่งกล้า ยังไม่ได้ทำจริงทำจังมันยังไม่ได้ทุ่มเทถึงก็เอาชีวิตแรกมันต้องเอาชีวิตเข้าแรกกั้งแตงจะได้ธรรม,มาะเนี่ยย่อๆแย่ๆ,ๆ,ๆไม่ได้หรอกก็แพ้ตลอดเราแพ้เป็นผู้แพ้ก็แพ้ตลอดไม่เคยชนะได้สักทีหรอกเพราะจิตนี่มันชวนเลิกตลอดเดี่ยวก็เลิกเรื่งก็นเลิก,ลก,ก,ลกมันก็บอกให้เราเลิกไม่ไหวจะตื่นไส้พอแล้วโอ้ เมื่อยหนั่งมันไม่เห็นสงบสักทีทีนี้เราจะเอาอะไรมันจริงๆมันไม่ต้องการหรอกสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ที่เรามาทำเนี่ยเอาสงบก็ได้ถ้ามันสงบก็คือสงบเราก็รู้มันสงบมันไม่สงบก็รู้ไม่สงบเนี่ยก็ได้แหละมันก็มีสงบกับไม่สงบเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ไม่สงบเนี่ยการปฏิบัติก็เป็นเงี้หมดทุกคนหละไม่มีใครนั่งแล้วปุ๊บ เข้าฌานไปเป็นคืนเป็นวันหรอกมันก็มีสงบไม่สงบปนๆกันอยู่นี่ไงอืมนิวรณ์ไม่ดับมันก็ไม่สงบนิวรณ์ดับก็สงบไม่สงบก็ได้สงบก็ได้ยังไงก็ได้อย่าไปอยากอยากยิ่งไม่ได้ยัยเนี่งยิ่งบอกโอ้นั่งไม่สงบสักทีไม่เอาแล้วเลิกดีกว่าไม่สงบต้นรู้ว่าไม่สงบก็ได้เพราะตัวรู้เราไม่ดับตัวรู้รู้ตลอด รูลุกรูนั่งรูยืนรูเดินรูปวดรูไม่ปวดรู้เช่นี่แหละมันเป็นบาตรท่านที่เราจะต้องทําแต่สมาธิมันเป็นบาตรท่านถ้าเราไม่มีสมาธิเลยเนี่ยก็ยากสมาธิเนี่ยมันเกิดจากการที่เราต่อสู้เราเปลี่ยนมันเป็นบาตรท่านของวิปัสสนาวิปัสสนาเป็นตัวละตัววางตัวตัดตัดไม่ให้มันเกิด จัดให้มันว่างมันก็จะมีปัญญาวิปัสนาคือตัวปัญญาแต่สมาธิมันต้องมีต้องมีเบื้องต้นก่อนเป็นท่านท่านที่จะทำให้มันบรรลุสมาธิบรรลุการจเจริญสตินี่แหละมันทำได้แต่ว่าถ้าเราต้องอดทนมันไม่ไหวเราก็ต้องทนปวดเมื่อยเราก็ทนมันไม่พานเราก็ขยับ ไม่ไหวไม่ไหวก็ขยับต่อไปเราก็จะเป็นคนสู้มันมันต้องสู้สู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายไปสู้ตอนจะตายมันก็ไม่ไหวแล้วง่วงนี่มันง่วงนะคืนนี้ไม่เท่าไหร่คืนที่ต้อง่ง่วงนี่อย่างงี้มันจะเป็นง่วงเฉามืดสมาทีมันจะเกินจนง่วง ที่โยมง่วงง่วงนนแะสมาธิมันเกิดมันไม่เกิดเลยรคนนั่งนั่งกระปรี่กระเป๋ามันไม่เกิดหรอกเพราะจิตมันยังเปลวอยู่พอง่วงเข้ามานิวรเข้ามานั่นแหละสมาธิมันจะเกิดที่มันง่วงเนี่ยจิตมันมันง่วงแต่จริงๆอะกายมันง่วงเนี่ยมันแป๊บเดียว มันเพลียๆรู้สึกเพลียๆก็จะม้อยๆไปอย่างนั้นเท่าเรานอนก็ไม่หลับอีกจิตเนี่ยมันนอนก็คิดไปนู่นไปนี่ตื่นอีกแต่พอนั่งจะทําความเพลียมันจะง่วงคือจิตในเวลามันจะรวมมันจะง่วงก่อนเมื่อเราคนนอนไม่หลับคนนอนไม่หลับถ้ายิ่งคิดมากยิ่งนอนไม่หลับนอนเท่าไรก็ไม่หลับแต่จิตมันจะฟุ้งซ่านไปมันคิดไปนูน่นไปนี่ คิดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องที่บ้านเรื่องคนโน้นเรื่องคนนี้นอนไม่หลับแต่พอมานั่งสมาธิจะหลับอย่างนี้ต้องถ้าคนนอนไม่หลับเนี่ยต้องทําดูลมตัวเองะดูท้องพองท้องยุบทําความรู้สึกอยู่ที่ร่างกายแล้วพอจิตเข้าร่างกายปุ๊บมันจะง่วงไอ้ที่เราไม่ง่วงมันคิดจิตมันออกข้างนอกจิตมันอยู่ข้างนอกมันก็ไม่ง่วงเพราะมันยังอยู่ข้างนอก ถ้าจิตมันเข้ามาทิสตวมันจะง่วงสมาธิจะเกิดยัง่วงก่อนนพอมันง่วงง,วง่งวงง่วงลนะ้วเนี่ยพอจิตมันเข้าผวังมันจะตื่นผวังมันมีต้องยัง่งมีผวังรับกับผวังตื่นเข้าไปวุบหลับเลยหัวห้อยหัวโตคอตก,อตกหลับเข้าไปปุ๊บตัวตรงเลยตื่นสมาธิถ้ามันเกิดดวงมจะตรงสติมันจะประคอง จิตเนี่ยประคองประคองกายไปตัวตรงนั่งถึงจะงออยู่ก็อยู่เงี้ยมก็งอแต่ไม่ไม่ถึงกับหัวตกพื้นแต่ถ้าลาบหัวหันจะเริ่มต่ำลงต่ำลงต่ำลง๋ยวกับหั่แตะพื้นก็โครโครกกลอนกลอนเลยหลับแต่จิตไม่ได้ลาบหรอกกายลับ ยกหัวไม่ขึ้นจิตมันง่วงจิตพอมันง่วงก็ยกหัวตัวเองไม่ขึ้นนั่งก็คอยง่ายล่างงื้อเงือแต่ถ้าจิตมันรวมมันมันจะตรงเป๊ะแล้วมันจะตื่นเลยที่ก็เรียกผู้รู้ผู้ตื่นผู้โทผู้โทรนะผู้รู้ผู้ตื่นจิตตื่นเลยพอจิตตื่นเนี่ยความง่วงมันหายเพราะจิตมันตื่นถึงร่างกายมันไม่ตื่นแต่จิตมันตื่นมันก็พากายตื่น มันทำพัดกันเพราะดวงจิตเนี่มันง่วงมันเคยนะที่มันง่วงมันเคยนอนไงเคยผ่านไปนอนพอจิตมันนอนมันจะชวนกายไปนอนพอกายไปนอนจิตมันก็ไม่นอนพอไม่นอนมันก็จะทําง่วงง่วงให้ให้กายเนี่ยนอนให้ได้มันก็อ่อนเพลียละเฮียใจร่างกายมันจิตมันมันไม่ไหวแต่ต้องีนี้ทำอะไรกินกาแฟ เล่นกาแฟให้เราง,ง่วงติดพอได้กาแฟเข้าไปทีนี้เอาเลยคลึกใหญ่ทีนี้ปลื้ดปลาดปลื้ดปลาาสมาธิไม่เข้าเลยทีนี้ไปในตอนหน,นเลยคิดไปตั้งประเทศเลยกาแฟมันดีดติดพอนักข้าวเป็นคนติดกาแฟคนมันติดจิตเนี่ยมันติดทุกอย่างถ้าไปทำอะไรมันบ่อยๆ กินกาแฟก็ติดกาแฟกินเหล้าก็ติดเหล้าสูบบุรี่ก็ติดบุรีไปสูบยาบ้าก็ติดยาบ้าติดหมดดวงจิตดวงนี้มันเอาทุกอย่างถ้าไปทําตามใจมันนะไม่ค่อยคาดใจเพราะมันมีใจนี่มันมีต้องไล่ดวงมันต้องคอยคาดใจมันไว้มั่งมันชวนเราก็ไม่ไปมันจะมีนะมันมีไฟเขาเรียกไฟกูซอนกับไฟอกูซลนดวงจิตเนี่ยหลักๆมันจะมีอยู่ซ่องดวงที่ มันจะดึงรังกันไอ้ฝ่ายกุซอนมันก็จะชวนนั่งชวนทําปฏิบททัติธรรมไอ้ฝ่ายนุ้นก็จะไปนูน่นมันจะชวนไปข้างนอกชวนไปในตอนไนต์เพราะนี่มันมันถึงได้ต้องคอยบังคับนะเขาถึงให้ตั้งสัจจะเวลานั่งต้องตั้งสัจจะว่าต่อไปนี้เราจะไม่ขยับอืม ประมาณชั่วโมงตองชั่วโมงถ้าไม่ได้เราจะไม่ขยับอยู่นั่งอยู่นี่แน่เป็นไรเป็นกันพอไปตั้งทัชจ้าเนีี้เอาแล้วมาแล้วไอ้งวงนมันมาจากไหนเลยมาก้อนพวกเลยตั้งทัชจา้าพอเริ่มนั่งเ่ยมาเลยไอตัวงวงมาเลยมันไม่ให้ทํา่ายอะคูโซนมันไม่ทำไายกุซนมันจะทํามันก็จะคานมันจะเที่ยงกันจิตหนึ่งก็จะนั่งจิตหนึง่งมันจะไป ต้องเที่ยงกันนะเขาเขานะเขา,า,เขาให้ตัวตัวจะไปมากกว่านะครับเทีย่ยงชนะให้ตัวนี้ก็เลยไปถึงก็เลยปล่อยไปไปก็ไปอายุส่งไปเลยมันจะเป็นอย่างนั้นนะจิตเนี่ยถ้าเรานั่งดูเราถึงจะรู้นะจิตเราเนี่ยเราเนี่ยไม่รู้จิตตัวเองที่มาฝึกเนี่ยฝึกเพื่อกกให้มันรู้ตัวเองธรรมะก็คือการรู้ตัวเองรู้จิตตัวเองจิตคิดอะไรเราก็รู้จิตมันไม่คิดก็รู้ มคิดแล้วก็เช่ยไห้รู้แล้วก็เช่ยรู้เชยหลวงปู่ทั้งวันให้รู้เชยอย่าไปทำตามมันเชยนะเขาเขามันรู้เองรู้ที่คนเขาไม่รู้กันคนทั่วไปไม่รู้ถ้าเช่ยรู้เชยรู้เชยไม่รู้น้าจะรู้คนอื่นเนี่ยไม่เชยพอรู้มาก็โกรธก็ว่าเลยก็กระดาเลยแช่งเลยก็เลยไม่รู้อะไรแค่คนคุยกันต้องคน ถ้าทะเลาะกันนะถ้าอีกคนหนึ่งไม่เงียบไม่รู้ว่าคน,นพูดอะไรต่างคนต่างเที่ยงกระเบ่งไส้กันเนะ่ะต่างคนต่างโกรธทีนี้ไม่รู้เลยก็เลยไม่รู้ใจคนตรงข้ามเลยเพราะไม่รู้ใจตัวเองถ้าพอเรารู้ใจตัวเฮ้ยเราเนี่ยมันโกรธเราก็หยุดปล่อยให้พูดไปคนเดียวนะครับนะเขาพูดคนเดียวก็พูดไม่ได้เขาก็เงียบพูดไปก็เสี่ยงแหงไม่มีใครฟังเราก็ฟังแต่เขาคิดว่าเราไม่ฟังเพราะเราเงียบเมื่อคนคุยกันอีกคนหนึ่งเงียบ อีกคนหนึ่งไม่คุยนเดี๋ยวกันเลิกอีกคนหนึ่งเงียบฟังเราใช่อเราเช่นี่แหละสิ่งที่เราต้องการก็คือเชื่อทาใจให้มันเชื่อทาจิตให้มันเชื่อถ้ามันเชื่อมันจะว่างถ้ามันไม่เชื่อมันไม่ว่างศาสนาที่เราตั้งี่ยพุทธเจ้าตั้งศาสนาขึ้นมาก็ต้องการ ให้คนเนี่ยเชยเป็นอย่างน้อยอยู่ในบ้านนะเราอยู่คลองเรือนอยู่บ้านเนี่ยมันก็ต้องเชย่เป็นก็ต้องฟังคนข้างๆมั่งคนในบ้านมัง่งล้วไม่ใช่อะไรเราแต่โกรธอย่างเดียวก็ดูใจตัวเองไว้ตัวตัวเราไม่โกรธคนอื่นในบ้านต่อไปเขาก็ไม่โกรธขคไม่รู้จะโกรธอะไรเราก็เราไม่โกรธด,ด่าก็ไม่โกรธด่าก็เมือยปากเขาก็ไม่ด่าด่ามาด่าก็ไม่โกรธ ไอ้ที่เขาด่านะเขาอยากอยากให้เราโกรธถ,ถ้าเราโกรธหอหมันมันในคนด้ายังมันใหญ่ด้าใหญ่โอ้ด่าแล้วเที่ยงยังได้หญ่ถ้าถ้าไม่เที่ยงมันเรียกกันเลิกพอาําคนเดียวโกรธคนเดียวไม่ได้มันต้องมีอีกคนหนึ่งช่วยโกรธก็มากระตุ้นให้เราโกรธเราก็ไม่โกรธต่อไปก็เขาก็ทําตามอย่างเราเขาก็อายเรานะโกรธอยู่คนเดียวก็อายคนหนึ่งโกรธอีกคนไม่โกรธ คนโกรธก็ต้องอายโกรธอยู่ได้ทั้งวันทุกทั้งวันทุกอยู่คนเดียวคนที่ก็ไม่โกรธก็นอนสบ,บายแป๊บหนึ่งก็หลับคนโกรธนอนก็ไม่ค่อยหลับนี่โลกเนี้มันเป็นยังี้นะโลกมนุษย์เนี่เป็นอย่างีงอยู่คนเดียวก็ไม่ได้พูดคนเดียวก็ไม่ได้มันก็ต้องมีคนพูดด้วยคนคอยเที่ยงด้วยมันจะซึ่งจะมีซี่มีสั้นมันจะเข้มข้นอืมมันจะซึ่ง นี่เราก็ถื่อไว้ทื่อธรรมะไว้เขาจะได้เป็นคนที่คนอื่นเขาก็จะไม่ว่าอะไรว่าเรามาวัดแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยแม่ฉันไปวดัดไม่เห็นได้อะไรมันกลับมาด่าใหญ่เลยด่าเก่าก็เดิมอีกทิ้งบ้านไปส้มวันมาปลดปล่อยที่บ้านอนีกไปที่วัดคงไม่ได้พูดมั้งคนเราพอพูดแล้วมันก็มีความสุขนะมันให้มันเมื่อนระบายขล่องเสียวออะ ระบายข้องเสียออกจากปากแล้ก็ห้ยถ้ามันไม่ได้ระบายมันก็อึดอัดขัดเคืองฟุงซ่านอยู่นั่น,นก็แปลกนะจิตคนเนี้ยมันแปลกเป็นอะไรที่แปลกฝึกได้มันฝึกได้นะฝึกให้ดีก็ได้ฝึกให้เสียก็ได้ถ้าทำอะไรที่ไม่ดีมันทำบ่อยๆมันก็เสี่ยมันก็ไปตามนั่นแหละถ้าเราทำอะไรที่บ่อยๆ ทำดีบ่อยๆมันก็ไปตามดีโลกนี้มันมีเมื่อนกันหมดเป็นกันเมื่อนกันทุกคนไม่มีใครดีกว่ากันไปเท่าไร่หรอกทีนี้ที่ดีนี่นคือเขาฝึกเอาฝึกให้ดีฝึกให้เป็นคนดีให้ใจดีคนนี้ฝึกมันก็ได้หมดวัวควายเขายังซึกเลยฝึกได้หมดควายฝึกไดนานรู้หมดเพอถทึ่งตรงนั้นมันเลี้ยวเลย มันฝึกบ่อยมันรู้ว่าซึ่งหัวขนาดนี้ต้องหยุดไปทางนี้ต้องเลี้ยวกลับสุดมันรู้หมดคนก็ต้องฝึกเราจะไปสวรรค์ไปนีพผ่านมันต้องฝึกต้องอดทนต้องลงทุนนี่เราก็ลงทุนมาตั้งเยอะแหละลงทุนเกิดมาเป็นคนแล้วนี่ต้องลงทุนนะเนี่ยที่มาเป็นคนนี่มันต้องลงทุนนะยังอยู่มันเกิดเป็นคนนะคนนี้มาจากสิ้นนะ ลงทุนมานี่ลงทุนมาวัดยอมเสียค่ารถค่าอะไรมาวัดเราก็ต้องเอากําไรไปกําไรคือทําดวงจิตให้ดีกลับไปแล้วให้มันดีกว่าเก่าก็ดูจิตตัวเองคนนั้นรู้จิตเห็นจิตนะใกล้นิพานแล้วรู้ว่าจิตโกรธจิตคิดมากจิตหดหูท้อถอยจิตฟุ้งซ่านลำคาญใจรู้จิตเห็นจิตนี่นี่แหละ เราก็จะเป็นผู้ชนะชนะจิตตัวเองเนี่ยไม่ต้องเอาชนะใครหรอกโลกนี้ชนะจิตตัวเองก็พอดีกว่าชนะคนทั้งโลกคนอื่นเอาชนะเข้าไม่ได้หรอกเอาชนะตัวเองนี่คือทางที่จะไปมีความสุขไปให้พ้นทุกข์คือต้องชนะตัวเองชนะจิตตัวเองให้ได้เพราะจิตเราเชื่อไม่ได้หรอกมันเชื่อได้เป็นบางอย่างแต่ท่านบอกไม่ย่าไปเชื่อขูบาอาจารย์บอกอย่าไปเชือออเช่อมัน ให้ดูช้ยาช่ํถ้ามันคิดนั่นยังเชื่อไม่ได้หรอกถ้ามันวางนะถึงจะเชื่อได้เออจิตวางอยู่กับความวางนั่นแหละเชื่อได้ถ้าอยู่กับความคิดเชื่อไม่ได้มันคิดอะไรนี่ไปทําตามมันไม่ได้หรอกมีคิดผิดคิดถูกอืมถ้าต้องไต่ตองก่อนต้องดูก่อนที่คิดนี่มันถูกมันผิดคิดเลยทําเลยไม่ได้หรอกคิดไปมันก็ผิดอย่างเดียวบางทีทําไปแล้วผิดติดคุกไปแล้วถึงรู้อ่าอ้าวทำผิดคิดผิดนี่เราต้องมีสติ ตึกตองใต้ตอ,องเ <c oughs> มื่อนคนคนติดติดเหลา้าคนติดเหล้าเนี่ยบอกกินเหลา้าเขาปากไปแล้วเอาวะเอาวะไปตีกันไปไปตีกันยกพวกตีกันให้คนติดกันชาไปกินอยู่กับคนเหลา้าคนกินเหลา้าใอ้คนหนึ่งติดกันชาไอ้คนกินชามันก็ห้ามให้คนกินเหลา้าเฮ้ยเช้าวไว้เช้าวไว้ใจเย็นเย็นเช้าวไว้ราะคนสูกันชาใจมันเย็นเช้าวไว้ช้าช้ชาก่อนคิดก่อน คนหนึ่งติดฟินมันอยู่ด้ในการตามคนคนติดฟินมากลึกร้องก่อนคิดให้รอบครอบคนติดฟินใจเย็นเพราะอะไรมันเป็นคำพังเพยโบราณกินเหล้าเอาว่ากัญชาช้าไว้ฟินกึกร้องไว้ก่อนสมัวมาเคยไปในวงพวกนี้หมดอ่ะเคยไปดูคนกัญชาใจเย็นกัญชานี่เย็น ว่าใจมันเย็นพอมันดูดไปแล้วใจมันก็ดีด้วยไอ้คนติดฟินเท้าเราไม่มีฟินโอ้โหขี้โกรธโมโ,โหง่ายด่าทางบ้านบอกว่าดูดฟินตอนจะดูดฟินโอ้โหใจเย็นไปเอาไปเอาเอาฟินมามาก้องทำไม้กรนกอนหนึ่งห้าสิบบาทเอามาใส่ถ้วยมากันห้าหกคน อีกคนหนึ่งก็หั่นอีกคนหนึ่งขูดขูดไม้ไผ่ขูดเอาผิวไม้ไผ่ขูดเอาเป็นให้มันเป็นฟอยฟอยมีดขูดขูดไอเราไปนั่งดูไอ้ท่ามทำอะไรกันเขาจะขูดเอาไอ้ขี้ไผ่คนหนึ่งขูดขูดอีกคนหนึ่งก็เอาเอาใบพลูใบพลูมาหั่นหั่นบางๆหั่นเป็นฝ้อย เราดูมันมาใจเย็นจังวะพอได้มาแล้วนะเอาน้ำใส่เอาฟินมาละลายแล้วก็เอาขีฟ้ฟอยไปคลุกฟอยไม่ไผ่ไปคลุกคลุกก็ฟินแล้วก็เอาหม้อนมานอนนอนตะแคงโอ้ยถ้าตำรวจมาจับไปเรื่องมันนอนหมดนอนดูดฟินดูดโอ้ขวันไม่ขึ้นเลย คนก็เอาบ้องมาวางบ้องดูดฟินดูโอ้โหเราเห็นนะอย่างงี้ตำรวจมามจับบ่ายหมดทุกคนมวลถะนอนสู้ปเป็นชั่วโมงสู้กันอยู่เป็นชั่วโมงเวียนไปนั้นก็เอาพามานุ่นหัวกว่าจะได้สู้เป็นสิบนาทีแหละเป็นชั่วโมงสู้ไม่ทั่วคนมีอยู่ห้าหคน โอ้นี่เขาเรียกฟินตึกลองก่อนโอ้หมันใจเย็นจริงๆเออมันใจเย็นกัญชาว่าเย็นเลยมันไอ้นี่เย็นกว่าเยอะออแต่เดี๋ยวนี้เขาเลิกกันหมดแล้วมันคล่องไม่ดีแล้วมันก็ห้ายากกันเลิกกันหมดแล้วคนรุ่นเก่าๆที่เขาตีดก็ตายหมดอืมคนสมัยก่อนมันติดแล้วก็เลิกไม่ได้จนตายเนี่ยลงแดงถ้าไม่มีลงแดงเลย ทีนี้คนเราพอเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็ห้าความสุขไม่เจอเขาก็คิดว่าเขาที่เขาอยู่นะ่ะเขาสุขมันสุขเวลามีเวลามันไม่มีขึ้นมาเนี่ยโอ้บ้านน้นร้อนเป็นไฟด่าทะเลาะกันทั้งบ้านเลยบ้านดูดินเนี่ยคนเป็นครูนี่ตบลูกซิตเลยเวลามันยากขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าคนเรานะี่ยไม่ได้ดูใจตัวเองเอาไปว่างพึ่งแต่สิ่งที่อยู่ข้างนอก ก็ื่อทให้จิตตัวเองสบายแต่เวลาไม่มีก็ลําบากเงินทองก็ทํากินไม่เลือกแล้วจะเอาความสุขที่ไห้มาความสุขแท้จริงเนี่ยพระเจ้าความสุขอยู่ที่ใจทุกข์อยู่ที่ใจทำไงจะให้ใจเป็นสุขใจที่มันทุกข์อยู่เนี่ยทำไงให้มันสุขเราก็ต้องมาลูตัวเองคนรู้ตัวเองนะถึงจะมีความสุขสุขแบบรููตัวอืมเ็เรียกครูบาอาจารย์เรียกสุขแบบลูตัวไอ้สุขโลกๆเขาไปที่เราไปมีความทุกขทข้างนอกเขาเรียกสุขแบบลืมตัว คนพอลืมตัวก็คิดว่าตัวเองมีความทุกแต่งแต่จริงๆแล้วเดินเข้าไปห้าความทุกข์พอมันมีความทุกข์ขึ้นมาก็ทําอะไรไม่ได้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้เพราะคนไม่เคยไม่เคยรู้ตัวรู้ก็จนจะตายมันซ่ายแล้วซายเกินแก้แก้ไม่ได้แล้วมีแต่กวนกว歪ร้องไห้วุว่มร้องไห้ทั้งบ้านเหมือนคนจะตายคนร้องกันทั้งบ้านอืมนอนจะตายอยู่คนเดียวเนีย อีกคนในบ้านนไม่มีความสุขเลยร้องไห้ทั้งบ้านเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทำใจไม่ได้เคยดูตัวเองแล้วก็ไม่เคยรู้ตัวอยู่คนเราพอรู้ตัวนี่มันจะมีความสุขตั้งแต่ยังไม่ตายสุขในขณะนั่งเนี่ยที่เรานั่งแล้วมันเป็นสุขเพราะมันรู้ตัวไม่ใช่สุขที่เราคิดนู้นคิดนี่คิดได้เงินคิดไปนู้นไปนี่คิดไปเที่ยวเงินมีความสุขไม่ใช่นะมันทุกข์นั่นคิดแล้วมันทุกข์คิดแล้วไม่ได้ไปก็เป็นทุกข์ คิดแล้วจะไปไม่มีเงินก็เป็นทุกข์สู้มาเรามานั่งดูลมเข้าลมออกดูกายดูใจเราเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยดูแค่เนี้ยนี่เรามีความทุกข์ทุกคนทําแล้วมีความทุกข์ครูคบาอาจารย์สอนก็ในเรื่องนี้เรื่องเดียวที่มาบวชกันมาสร้างวัดมาปฏิบัติธรรมก็นี่เนี่ยต้องการให้รู้กายเวทนาจิตธรรมในสติประท่านสี่เนี่ยรู้แค่นี้เรามีความทุกข์ถ้าเราไม่รู้ตรงนี้ไม่มีความทุกข์ พราะมันมีแต่ทุกข์อย่างเดียวทุกข์ที่ดับไปยากเลยมันทับดับไม่ได้เลยถ้าเรารูนี่มันจะดับได้ดับที่จิตเราเนี่ยต่อไปเราก็รูนี่อ๋อเกิดดับเกิดดับอยู่ที่จิตนี่เองต่อไปเราก็จะเป็นคนท่้งเกิดน้อยดับมากมันเกิดก็รีบดับเกิดก็รีบดับเพราะมันจะดับคนนี่รู้ตัวมันจะดับรู้จิตเนี่ยมันจะตัดความทุกข์นั้นออกไปมันก็ดับดับตัดความคิดไปมันก็ดับ เกิดดับเกิดดับดับสุดแล้วเป็นสุขสร,ร้างขานทั้งลายดับสุดแล้วเป็นสุขนอก,การปรุงแต่งไม่มีทองจิตมันก็เป็นสุขทุกข์ที่ไหนจะมีทุกมาเราก็รู้ว่ามันทุกเดี๋ยวมันทุกแล้วเดี๋ยวมันก็สุขกลับไปกลับมามันมีของมันอยู่แล้วแต่จิตเนี่ยมันต้องให้สุขอยู่ตลอดไม่ให้ไปทุกข์ตามร่างกายไม่ให้ทุกข์กับความคิดเพราะความคิดมันทําให้เราทุกข์ดับความคิดเนี่ยทำให้เราสุขจิตมันว่างแล้วเป็นสุข สุกนอสุกนอเนี่เรามาอย่างนี้เราจะเอาอะไรแล้วเราจะได้อะไรเราต้องท่ามตัวเองเรามาอดรับอดนอนแล้วเราจะได้อะไรไปอืมเอาอะไรไปได้มั่งแน่แน่ร่างกายเรามันเอาไปไม่ได้แหละไอความคิดนี่ก็เอาไปไม่ได้เอาไปมันก็คิดไม่เลิกเราก็ต้องเอาความดับความว่างนี่ไปเอาไปใช้ใช้ที่บ้านนะจะได้ดับเป็นต่อไปดับเป็นแล้วก็มีความสุข สุขทั้งเดินเดินนั่งนอนะในยบฏี่สุขแบบรู้ตัวรู้ว่าตัวเองเดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่เนี่ยนี่มันมีความสุขตั้งแต่ยังไม่ตายสุขเนี่ยสุขทาววรที่ทุกคนต้องการแต่มันยากมันห้ายากห้า่ง้มันเกิดที่ใจเรามันยากสุขอันเนี้ยทุกข์้วมันห้าง่ายขยับตัวก็ทุกข์แล้วทุกข์นี่มันง่ายๆเลยไม่พอใจก็เป็นทุกข์ ทุกข์เพราะความยากก็ทุกข์ทุกมากใหญ่เลยทุกข์เพราะความยาก <c oughs> นี่เรามาเกิดในโลกเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดแล้วก็จะตายไปหมดไปหมดเวลาหมดวันไปหมดอายุไปเราต้องต่ออายุของเดิมเราเคยอายุน้อยอยู่สี่สิบห้าสิบตายถ้าเราทำแบบนี้ไปต่อไปเราจะเป็นคนไม่ตายอ่า ที่มาฝึกเนี่ยฝึกมให้มันตายทําไงไม่ให้ตายมันก็ไม่เกิดฝึกมให้มันเกิดมันไม่เกิดมันก็ไม่ตายให้ที่มันตายเพราะมันเกิดอให้มันตายชาตินี้ชาติสุดท้ายทํายังไงให้มันตายชาติสุดท้ายเราก็ต้องมารู้กายรู้จิตเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมฝึกไปเนี่ยชาตินี้ไม่สาเร็จเดียวชาติต่อไปมันก็ดีขึ้นไปเองเจอพุทธะทาตนาชาติต่อไปเราอาจจะสําเร็จก็ได้เพราะเรา สะส้มบารมีสะส้มของเก่ากว่มากสมาธิเพราะเราเนี่ยมันต้องเริ่มต้นเริ่มต้นมาแล้วตอนนี้เรามากลางทางเรามาหมดอายุก่อนเ,อเคยได้สําเร็จไปสักประทมมาชานอย่างนี้ชัดหน้าเรามาอีกมาเกิดไม่เราก็จะได้แต่ถ้าเราได้ชัดนี้เราว็ยังไงก็เอายึดเทวดาไว้ก่อนยังน้อยให้เป็นเทวดาก่อนจะได้ไปฟังธรรมพระเจ้าไงจะได้ไม่เสียรอบ เียเที่ยวเ,เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเราได้ไปฟังธรรมนะถ้าเราตายแล้วขึ้นสวรรค์บบเป็นเทวดาเราก็ถือว่าชาตินี้ก็คงเป็นชาติสุดท้ายที่เกิดมาเป็นคนอีกเราคงไม่ต้องเกิดใหม่ถ้าเราฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมเข้าใจในธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงพระพุทธเจ้าก็แสดงละเอียดนะที่เราฟังตอนหัวคำประธรรมเจ็ดบทนะยิ่งละเอียดและยืดยาวฟังก็มนุษย์นี่ยากที่จะเข้าใจ ก็ยังเข้าใจว่ามาสวดศพคนนะเราฟังแล้วคิดว่าสวดลวงพ่อสนองแต่จริงๆพระที่สวดมาเย็นก็สวดเราสวดพวกเราที่ไปนั่งเนี่ยใครนั่งเขาสวดหมดนี่เขาไม่ได้สวดคนที่ตายไปแล้วไม่ได้สวดหลุงพ่อที่ละสร้างข้านไปแล้วอย่างลุงพ่อเนี่ยท่านดับดับแล้วเป็นสุขเพราะอะไรเพราะจิตทั้งกระดับด้วยการสร้างขั้นปรุงแต่งจิตมันดับดับก็เป็นสุข เรียกละสร้างข้านคนละสร้างขัานมันละสร้างขั้นร่างกายนี่ก็เรียกตายมรณะหรื่อละสร้างขัานแต่ละสร้างขั้นมันต้องละใจด้วยละดวงจิตด้วยสร้างขั้นร่างกายเรามันตายมันก็ละจิตมันละละสร้างขัานร่างกายไปแต่ดวงจิตนี่มันยังไม่ละดวงจิตเพราะจิตมันยังไม่ว่างมันยังปรุงแต่งสร้างข้านปรุงแต่งมันก็ยังไม่ดับ ยังละไม่ได,ลรรไได,ลได้ละการปรุงแต่งจิตไม่ได้ถ้าละได้มันก็วางละการปรุงแต่งจิตคือทําจิตใ้ว่างที่เรานั่งพุทโธพุทโธจิตว่างนี่คือละการปรุงแต่งจิตอันนี้มันยังไม่เป็นพาลหันยังไม่เป็นภาริยาเจ้ามันก็ยังเป็นเป็นสมาธิเป็นพื้นฐานที่เราจะก้าวสู้เลยเป็นภาริยาเจ้าได้น,ะนี่เป็นธรรมที่เราต้องการนะทุกคนนะต้องการความสงบทางนั้นแหละ ทีนี้จิตเราเนี่ยมันยังไม่สงบทําอะไรมันก็ยังไม่ได้มากได้พอหรอกมันก็ยังรุ่มๆดอนๆกรุบกรุบกะๆได้มั่งไม่ได้มัง่งไม่ได้ทอถอยเรเลิกแล้วทีนี้มันจะมันก็ต้องใหม่ต่อไปเราก็ต้องมาอีก,อก,อม,าอกมาเกิดอีกมาเกิดที่วัดนี่ก็คือมันต้องมาเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มจนกว่าสั้งขั้นมันจะตายสั้งขา้นมันจะดับ ร่างกายมันต้องดับอยู่แล้วทีนี้มันเมื่อไหร่มันจะดับไม่นานชีวิตคนนานที่ไหนพอแม่เราเนี่ยยู่ที่ไหนาตายหมดแล้วเขามาก่อนไปแล้วตายไปบางคนมาลัางเราก็ตายไปแล้วทำํำไงเราจะได้ได้เห็นความตายตัวนี้ให้จิตมันเห็นให้จิตมันระลึกถึงอยู่ทุกวันอย่างน้อยให้ระลึกถึงมันไม่ได้ระลได้ทุกวันทึงเจ็ดหนนี่เราไม่ได้ระลึกเลยนะ ปกติของคนเนี่ยวันหนึ่งไม่เคยนึกถึงตัวเองตายเลยมีแต่เกิดอย่างเดียวนึกถึงไปโน้นไปนี้ยากเป็นนั่นแยกไปนี่อยากแกไปทําไปนั่นทาไปนี่มันมีแต่เกิดมันไม่มีดับอืทําไงมันจะดับนี่เราต้องมาทําให้มันดับพยายามมันดับบางระลึกถึงความตายไว้อย่างน้อยมันก็ดับชั่วขณะหนึ่งนะถ้าเระลึกถึงความตายจิตมันจะแบบคล้ายๆเมือนมันวูบเลยนะมันเซี่ยวรู้สึกใจหายนะ โอ้เราจะตายเลยเนี่ยแล้วระลึกไว้ต่อไปเราจะเป็นคนไม่กลัวตายคนที่มันกลัวตายเพราะเราไม่เคยระลึกถึงความตายมันกลัวพอมันเกิดขึ้นมาจริงๆพอจะตายขึ้นมาจริงๆมันจะกลัวกลัวตายกลัวไปไม่ดีนี่หละแล้วทีนี้พอมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันทุรนทุรายก็ทรับก็ไสหมู่ญาติพี่น้องก็ทุกข์กันทั้งบ้านเลยมันเมื่อนคนที่ ไปเที่ยวอ่ะคนตายมันมอนไปเที่ยวตายออกจากจิตออกจากร่างก็ไปเที่ยวไปเที่ยวก็ไปเกิดเป็นนู้นเป็นนี่มันเึนือน,อนท่องโลกไปเนะี่ยมาจากมนุษย์ตายไปเลยไป,ไปสวรรค์ไปเที่ยวสวรรค์ลงจากสวรรค์มาเป็นนรกมาตกนรกตกนรกขึ้นจากนรกมาเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่มันท่องอยู่นี่เนะี่ยวนไปวนมาเนะี่ย มาเป็นสา,าต์เดชจฉานวันดีคืนดีบุญนุ่นนำมาเกิดเป็นคนอีกแกะเกิดเป็นคนมาทำบาปอีกแกทําอะไรไม่เคยระลึกถึงความตายไม่ระลึกถึงความดีอา้าวตายอีกแก่ตายไปตกนรกอีกแลที่นี่มุ่นลงนรกก้อนเลยทำบาปเยอะลงนรกบุญเคยระลึกถึงไปมั่งพอหมดนรกอา้าขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์อวนอยู่งี้เนี่ยบนอยู่งี้เนี่ย,ย,ยมันโลกทั้งซ้ำเนี่ยโลกของมนุษย์ โลกของสวรรค์นะโลกของสัตว์เดรัจฉานนะมันวนเวียนอยู่นี่เนี่ยมันก็ไม่ไปไหนพวกเราก็วนอยู่นี่เนี่ยเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นญาติโหติโกโหติกาอะไรกันอยู่นี่เนี่ยวนไปวนมาไม่เรียกมาเป็นพ่อไอ้คนนั้นเป็นลูกไอ้คนนี้ก็มันจะไปเป็นพ่อเขามาเป็นลูกเขาก่อนวนอยู่นี่เนี่ยมันไม่ได้ไปไหนหอตายก็มันงูงอลงูลอกคาบเลยตายแล้วก็ทิ้งคาบแล้วก็ไป เปรียมเมือนคนทอดเสื้อผ้าคนแก้ผ้าเนะ่ะเอาเสื้อผ้าทิ้งไว้ตัวไปคนตายเมือนกันไม่มีอะไรวนไปวนมามันเหมือนงูลอกคาบเมือนคนตายเหมืนหน่อนนนนแก้ผ้าเอาผ้าทิ้งไ้แต่ตัวมันต้องเป็นอย่งไงนั่ะมันก็ไม่ได้อะไรไปเลยนะผ่านไปผ่านมาในโลกนี้ไม่ได้อะไรเลยได้แต่ทุกข์ก็ไม่เห็นอีกก บนว่าตัวเองบุญน้อยวัฒนตตรทำอะไรก็ไม่ได้มากได้พ้นทุกข์อย่างเดียวทำนาก็ไม่ได้ข้าวพ้นแรงตายหมดน้ำท่วมเสียหายหมดนี่มันเกิดจากเราโลกนี้มันเป็นการแจ้งเกิดแจ้งเกิดเรามาเนี่ยเขาแจ้งเกิดเรามาเป็นคนเนี่ยแจ้งเกิดทิ้งเราจะเลือกเลยเลือกเกิดมาแล้วคนนี้เลือกเกิดได้เลือกเป็นคน เราก็เลือกเป็นมนุษย์มนุษย์ก็สูงกว่าคนเลือกเป็นภริยาเจ้าเนี่ยเลือกได้เลือกเลือกไปตกนรกอยู่นี้เราทํานะถ้าเราอยากตรงเราก็ทําบาปทํากรรมสิ้นไม่มีขาดตัดตัดชีวิตเนี่ยตายก็ไปนรกพระพุทธเจ้าบอกว่าไปอยู่แล้วเราจะเชื่อไม่เชื่อมันก็มีนรกมันมีปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราทั้งสมาธิเนี่ยทุกคนแหละ นรกสวรรค์น่ะเห็นทุกคนแหละถ้าทําไปน่ะเห็นทุกคนเห่นที่ตัวเองนี่เนี่ยเห็นที่จิตดวงจิตของตัวเองนี่เนี่ยนรกมันอยู่ที่จิตเหล่านี้เน่ไม่ได้อยู่ที่อื่นอ่ะทําจิตว่างๆจิตเชยๆเดี๋ยวก็เห็นนรกเห็นสวรรค์จีิเราอยากเห็นตาเปล่าอยากเห็นแบบเห็นโจงๆมันดูนั่งมันอยากเห็นแบบนั้นแต่จริงจริงจิตมันเห็นมันก็เห็นอย่างนั้นเห็นมันดูนั่งเหมือนกันอืม มันรกสวรรค์มันอยู่ที่ดวงจิตเราเอาแค่ง่ายๆเราไม่ไม่เห็นเราก็รู้นรกอยู่ที่ใจเราสวรรค์ก็อยู่ที่ใจเราตกนรกแล้วขึ้นสวรรค์อยู่ที่ดวงจิตดวงนี้เนี่ยมันทุกข์หรือมันสุขเนี่ยถ้ามันทุกข์ก็หน่ะตกนระลกเล่าร้อนลุ่มลงอะไกระโจนก็วายกระซาบกระ้ายนั่มันตกนรกเพราะดวงจิตเนี่ยมันตกแล้วแต่กายมันยังไม่ตกกายมันยังไม่ตายมันก็เลยยังไม่ตกแต่เราก็เห็นเลยว่าดวงจิตเรานี่ตกนรก ตกนรกก็เนี่ยที่เราเป็นๆกันเนี่ยทุกแก้ไม่ได้เลยทุกโอ้ข้าวไม่มีกินมื้อคนตกนรกเสื้อผ้าไม่มีใส่ทำอะไรก็ไม่สู้คนอื่นเขาไม่ได้ก็ทุกจิตก็ตกนรกมันเล่าร้อนยิ่งโกรธเนี่ยเห็นไวถ้าเราโกรธเนี่ยไหวที่สุดเลยเราเห็นนรกในจิตเรานะไหวที่สุดมันร้อนอยู่ไม่ได้เลยมันก็ทซับกระใสมันต้องออกปากะน คนโกรธมันต้องออกปากนรกต้องออกทางปากระบายระบายความร้อนออกทางปากเราจะเห็นคนโกรธไม่มีใครเงียบหรอกต้องพูดต้องด่าต้องว่าต้องแช่งชักหกักกระดูกมันเมื่อนจะเอาความร้อนลดลงความร้อนจะลดลงจากอกเลยจากดวงจิตอืมนะไม่เห็นด่าเข้าไปยังไม่เห็นว่าตัวเองตกนรกแล้ด่าเข้าไปเข้าตัวเอง ทำยังไงได้เงี้นะโลกเนี้ยทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปด่าเข้าก็ได้เข้ากระดาเราแช่งเข้าเดี๋ยวก็แช่งเราเส้นละเส้นเข้าเดี๋ยวก็เข้าก็เส้นละเส้นเรามันจะวนเป็นวัฏจักรที่วนไปวนมาทำยังไงได้เงี้ปลูกข <We> <our minds. S 2> ้าวโพดก็ได้ข้าวโพดมันไม่ได้ข้าวฟังมันไม่ออกลูกเป็นข้าวฟังอออกเป็นข้าวโพดปลูกข้าวหอมมะลิก็เป็นข้าวหอมมะลิมันก็ไม่เป็นงาเป็นทั่วหรอ เป็นอย่างนั้นโลกเนี้ยคนปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่จะเชื่อถ้าไม่ปฏิบัติธรรมไม่เชื่อหรอกจะพูดว่าทําดีได้ดีมีดีหน่ายทาชั่วได้ดีมีท่่มไปคนนั้นไม่ปฏิบัติธรรมจะพูดกันก็เลยทําชั่วดิคิดว่าทําชั่วแล้วได้ดีอไอ้ที่เขาได้ดีนะั้นเพราะาบุญเก่าเขานุ่นนํามาถึงตัวเองเนี่ยทำชั่วอยูช่ชั่วมันยังไม่ให้พน้นเดี๋ยวพอชั่วให้พน้นเขาเลาทาไมเป็นอย่างนี้ เรากรรมอะไรมันหนักหน้ามันถึงมาเป็นกับเราคนอื่นเขาไงอยู่กันอยู่เย็นเป็นสุขทาไมเราเป็นอย่างนี้มีลูกก็โหลูกก็ว่าไม่ได้มันดื้อมันมันด้านติดยาเสพติดมันจะฆ่าแต่พ่อแม่มาบีบคั้นเอาเงินเอาทองนั่นแหละมันให้พ้นเราก็ไม่เห็นอีกไปโทษลูกไม่ดีก็เหล่านี้เ่ยมันไม่ดีเรานี่ไม่ดีไปตั้งกรรมเวรกรรมกรรมมันไว้ไปว่ามันเดี๋ยวมันก็มันเป็นลูกเราอีก ชาติหน้าก็มาให้อีกถ้าเราดีเลยเราจะไม่ได้ลุกอย่างนั้นนะเอ้าเราเป็นไม่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตัดชีวิตไม่รักทรัพย์ไม่พูดโดไม่ดื่มนำเมาไม่ผิดกาเมเหตห้าข้อเนี่ยอันเนี้ยไอ้พวกสิ่งไม่ดีมันไม่เข้ามาห้าหรอกเพราะเราทําดีอย่างเดียวก็ใช้ของเก่าเมื่อเราเป็นนี่ยใช้ไปใช้ททาดีอย่างเดียวใช้ของเก่าไอ้ที่ไม่ดีเราใช้ไปยอมรับสภาพ ไปมันเป็นลูกเราเราคงสร้างเวรสั้งกรรมกับมันไว้มันมาทวงคืนให้มันไปทีนี้ก็ใ้จะคล้องเสียไปยอมรับสภาพนะใจเราก็ดีตลอดยอมรับสภาพมันเป็นกรรมเชื่อกรรมมันก็สบายก็ตัดกรรมตัวเองออกตัดด้วยการทําดีอย่างเดียวไม่ทําชั่วพอกรรมมันหมดก็ไม่มีใครทําอะไรฆ่าก็ไม่ตายนะคนไม่มีกรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยใครฆ่าก็ไม่ตายเพราะอะไรเพราะกรรมไม่มี สร้างกรรมอะไรก็ใช้จนหมดไปทำอะไรไปที่ไม่ดีก็หมดใช้หมดมันก็อัตโนมัติอยู่แหละเมื่อเราเอาเอาน้ำดีใส่ในองค์ก็ใส่ไปใส่ไปใส่ไปให้น้ำเสียมันก็นเข้ามันก็ล้นออกน้ำคุณคุณก็ล้น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 นเข้าก็เลือดแต่น้ำใส่ก็เหมือนกันกรรมก็เหมื่อนกันมันก็ค่อยไปไปเรื่อยเรื่อยเราต้องโทษกรรมเราเจออะไรที่ไม่ดี เจอลูกไม่ดีโอกรรมเราเนาะเราทำไปไม่ดีนะั่นชาตินี้เราได้ลูกไม่ดีลูกมันคงมาจากนรกแล้วมั้งออมันมาสร้างเวรตั้งกรรมกันเราหรอให้มันไปใช้นี่มันไปมันข้องเงินให้เงินนั่นแหละต่อไปเราจะเป็นคนไม่มีกรรมเราก็จะมีแต่บุญทีเนี้ยกรรมมีแต่มันเป็นกรรมดีกรรมชั่วไม่มีเราก็จะไม่ทูกแล้วปฏิบัติธรรมก็ได้ง่ายเมือ่อไหเมื่อนที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยที่มันไม่ได้บางที กรรมมันก็มาตัดหล่อนพอทำทาไปมีปัญหาโน้นปัญหานี้มาเขา้าเดี๋ยวแข้งหักข้าหักข้าหักปฏิบัติไม่ได้นั่งไม่ได้แก่เดี๋ยวก็ปวดกระดูกทับเส้นไปพาล่างไม้นั่งไม่ได้แดก,ก,กเแ่เนี่ยกรรมมันต้องใช้คืนใชน้นี้ทุกคนมีนี้กรรมหมดนี่นั่งน,นี่นี่ท่วมห่วงนั่นนะเนี่ยมันเกินห่วยนี่กองทับหูเข่ะ ตัวท่าเนียมีนนี่กองท้าผูเข้านี่พ่อนี่แม่ไม่ได้ใช้แม่ตายไปแล้วพ่อตายไปแล้วเรายังยู่ยไม่ได้ใช้นี่ไอเจ้านี่ตายไปแล้วอืมเราต้องไปไปรับใช้เจ้านายใหม่อีกมีลูกมันรับใช้มันอีกเจ้านายใหม่มาแล้วขี้ค้าเก่าตายไปแล้วยังไม่ได้ใช้นี่เลยติดนี่ไปอีก ก็ยังดีนะไม่ไปด่าพ่อด่าแมนะ่นี่ก็ยังน้อยลงนะเอาข้าว้ําให้กินมั่งพทธเจ้าบอกว่ามีพ่อแม่เนี่ยถ้าพ่อแม่มีสิ้นมีธรรมประเสิฐเลยเราก็จะเป็นคนมีสิ้นมีธรรมแล้วถ้าพ่อแม่ทำบาปมีราคาตัดตัดชีวิตเนียเราเป็นคนที่ไม่ฆ่าตัดตัดชีวิตเราไปวัดมาเราได้ไปมีโอกาสได้ไปวัดไปทื่อสิ้นมาเรามารู้อ๋อ พ่อแม่เรายังทําบ้าปนะพุูธเจ้าบอกว่าการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่ใช่เอาข้าวให้กินอย่างเดียวเอาข้าวนาน้ให้กินเนี่ยกินจนตายท่านบอกเอาเอา,เอามานั่งอพ่อมานั่งบนบา่าคว้าแม่นั่งบนบา่าสายป้อนข้าวอยู่เนี่ยขี้เย,ยอยว่บนบา่าเนี่ยไม่ต้องลงบางล่างอาบน้าซักเสื้อผ้าบนบา่าเนี่ยจนพ่อแม่ตายลูกเนะี่ยยังตอบแทนบุญคุณ น้อยกว่าน้ำนมที่อยู่ที่เราดื่มมาหยดหนึ่งอ่ะน้อยยังไม่ได้เท่าน้ำนมหนึ่งหยดที่เราดื่มมาจากพ่อแม่เลยพ่ออะไรเพราะพ่อแม่เนี่ยตายไปไปไหนก็ไม่รู้ท่านบอกถ้าพ่อแม่ตายแล้วตกนรกนะลูก,กจะว่างมีความสุขไม่ได้ตอบแทนบทุญคุณพ่อแม่เลยพ่อแม่เนี่ยมีลูกเราลูกเนี่ยต้องเอาพ่อแม่มาทือสิน้นเอามา อย่างน้อยถ้าป่วยใครเขาไม่ยอมมาวาดัดก็นิมนต์พระไปไปถวายทั้งอาถาแล้วก็ไปสวดให้แกฟังมั้งแกไม่ฟังเทศไม่เป็นใครให้พระสวดหมดให้ฟังนั่นแหละถ้าตอบแทนบุญคุณคือพ่อแม่ไม่ตกนรกนั่นเลยนี่พระเจ้าถึงไปแสดงธรรมบนดาวดึงนะให้ให้แม่ฟังแมนะ่เกิดเป็นเทวดาเป็นเทพบระรุเป็นผู้ชายตายจากผู้ยิ่งไปเกิดเป็นผู้ชายอยู่บนสวรรค์ชันดุสิต เรียกพุทธมารดาไปเป็นผู้ชายแล้วไปจากข้างล่างเป็นไปจากมนุษย์เป็นผู้ยิ่งพุธเจ้ายังต้องไปแสดงธรรมเอาแม่เนี่ยไม่ให้ลงมาเกิดอีกทํายังไงให้แม่เนี่ยบรรลุธรรมพอแม่บรรลุธรรมเนี่ยถือว่าสําเร็จเลยเป็นลูกเป็นแม่กันมาเนี่ยถือว่าตอบแทนสําเร็จเลยพ่อแม่เป็นพระยาเจ้าเนี่ยเป็นสมเร็จเป็นโซดาบันเนี่ยก็ต้องเป็นพระรหัต์ในอนาคตเนี่ยสาเร็จแต่เหล่านี้เป็นลูกชาวบ้านชาวไร่ชาวนา เอาแค่พ่อแม่มาให้ทื่อสิ้นรู้จักสิ้นธรรมก็พอแม่อย่าไปค้าเลยปานะไม่ต้องไปค้าเ,เราซื้อกินเอาอย่าไปค้าเลยสัตว์เอาเอาพ่อแม่เข้าวัดที่เขาเอาลูกมาลูกชายมาบวชเนี่ยเขาก็าต้องการพ่อแม่เนี่ยเข้าวัดให้มาก่อชายเพราะเรื่องคนสมไมก่อนนะมีลูกชายดีใจมากแม่ตะมาเนี่ยมีลูกชายเนี่ยก็ยกยยกดีใจมากเลย มีลูกชายไปนั่งสมาธิไปนั่งกับหลวงปูส่สังวานเนี่ยตอนนั้นประมาณนักห้าสิบกว่าปีที่แล้วอะไปนั่งสมาธิกับหลวงปูส่สังวานแล้วประมาณพอซอสังวารหอร้อยหาร้อยซ้ำไปไปนั่งสมาธินั่งละทีน่นี่แต่ท้องแก่แกก็เลยไปทามหลวงปูส่สังวานหลวงพ่อ เพราะคนที่ในปฏิบัติธรรมจะรู้หมดเลยว่าลวงปู่สังวรเนี่ยรู้ทำอะไรรู้หมดจะบอกหรือไม่บอกเท่านั้นแต่รู้หมดเรื่องที่เราไม่รู้เนี่ยท่านรู้หมดที่เราไม่เห็นเนี่ยท่านเห็นหมดถามลุงพ่อลูกชายในท้องในผู้ยิ่งหรือผู้ชายหลวงปู่สังวรบอกว่าอยากรู้ก็นั่งข่าวคว้าทับข่าวใา,า,า,ายนั่งสมาธิเอาจิตสติไปจดจ่อทิ้ หน้าทองที่เนื้อสะดือหน่อยเงให้ส่องไปที่นั่นให้กาหนดแทงสว่างไว้ที่หน้าทองนี่เอ็กซเรย์ลูกเลยนะสมัยนี้ทำไมอุลตรสซาวอย่างอุลตราซาวพิดวิทุกๆกเนนะแม่ท่านนี่นั่งเอ็กซเรย์ลูกเลยนั่งหลับตาพุทโธพุทโธกําหนดแสงที่หน้าทองดวงใสๆนี่เดียวพอจิตมันรวมที่หน้าทองก็คือเอาสติเอาจิตไปจดจ่อว้ที่นี่หน้าทองก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นก็สว่าง สมาธิดวงจิตพอมันมันรวมเนี่ยดวงจิตคนนี้มันสว่างนะที่เรานั่งแล้วมันมืดหลับตามืดหลับตามืดจิตมันไม่รวมจิตที่เป็นสมาธิมันจะสว่างสว่างลงเลยแล้วก็เฮ็นหมดเลยเห็นหมดข้างในในเฮ็นหมดเลยตับไตไตพุงอะไรก็เห็นในท้องก็เห็นหมดเลยแกก็เห็นลูกชายนั่งหันนาไปข้างล่างนั่งเอาล่งมาข้างหน้า เอาเรียกนะหันหน้าชนกันแต่ลูกอยู่ข้างในหันหันหน้าไปข้างล่างหันหันไปทางกระดูกสันหลังแต่หันกระดูกสันหลังลูกเอาหลังออกมาอยู่ข้างหน้าทองมาแปะอยู่หน้าทองก็นั่งขุดคูลมือมือดูดอยู่ดูดหลกแก่ห็นก็ออกจากสมาธิแก่กระบอกหลวงปู่สงวว่าลูกฉันเป็นผู้ชายหลวงพ่อ บูตะมาอ้าวรูได้ไงฉันเห็นมันเห็นเห็นในจูมันมันนั่งหันหน้าไปข้างล่างออกมาเป็นผู้ชายพี่ชายตะมาออกมาพอสั้งพระมาอยสี่ออกมาเป็นผู้ชายพอ,อ,พอ,อ,ยพะอตะมาทอ้ทองอีกท้องตะมาไปอีกไปนั่งมตมาที่แต่ไม่ไม่ได้ไปดูลูกในท้องแคไม่ดูแคดูแค่ค,คนเดียว คนพอมาอยู่กับลูกก็ล้านมาเก็อยู่ครอบครัวกีดมันไม่ว่างแต่แกทําสม,มาธิตลอดแกบอกตมาว่าตอนล่างเนี่ยแกมาะลึกชาติให้ฟังนะแกก็ออกเดือนกันยาจามาออกเดือนกันยาพอเดือนตุลาออกพรรษาลุงปูสัง,งวานก็เดินจากวัดทุง่งไปที่น่องไผ่ระยะทางสี่กิโลลุงปูสังวานก็เดินไปเดินไปน่องไผ่ไปซ่อนญาติ แม่จะมาก็พ่าจะมามาได้เดือนหนึ่งเกิดได้เดือนหนึ่งเดือนกว่ากว่าหน่อยก็อุ้มมาก็มายกให้บอกหลวงพ่อจันให้ลูกคนหนึ่งหลวงพ่อก็กนพมไฟนะแล้วก็ตั้งชื่อให้ด้วยก็ยกให้แล้วก็ไปวางให้พู้สังวรนั้นก็กนพมไฟให้ก็ตั้งชื่อให้แกดีใจ พ่อแม่สมัยก่อนมีลูกชายนดีใจดีใจเพราะจะได้ลูกชายบวชลูกชายบวชพ่อแม่ก็จะได้เข้าวัดอืจะได้เกาะลูกชายที่วัดเพราะปกติแล้วพ่อแม่ลูกชายบวชยังไงก็มาวัดแต่อยากจะให้บวชเพราะคนบวชจะเป็นคนดีคนสมัยก่อนเนี่ยเข้าวัดเข้าวาวแล้วบวชแล้วซึกมาก็เป็นคนดีซึกมาเขาเรียกพิทิตพิทิตไอทิต,ท,ตทิตคือบัณฑิตไปเป็นพรนะน้นเป็นบัณฑิต แต่บัณฑิตทุกวันที่บ้านเราเนี่ยบัณฑิตมันเสื้อใส่เสื้อคลุยเสื้อคลุยรับปริญญาเราเรียกบัณฑิตแต่นั้นไม่ใช่บัณฑิตบัณฑิตที่แท้คือบัณฑิตที่บวชพระศึกไปรู้หมดเอาตัวรอดบัณฑิตพวกนั้นเอาตัวไม่รอดยังมีลอกลวงกันต้มตุ้นกันบัณฑิตไอ้ที่ระดับด็อกเตอร์ก็ยังลอกกันยังโกงกันอันนั้นมันคนข้องขนโลกบัณฑิตข้องขนโลกบัณฑิตข้องข้องธรรมะคือคนที่รู้ธรรมะ บวชซามเดือนพ่อแม่เนี่ยไปใส่บาตรเอาข้าวออกไปถาไวายสมัยก่อนนะ่ะมาเป็นเด็กวัดนี่ประมาณข้าวราพรรษาปุ๊บเขาจะต้องเกณฑ์คนในหมู่บ้านทั้งหมดเลยจะมีลูกไม่มีลูกเกณฑ์มามาจับฉลากเอาทุกบ้านเลยต้องทําอาหารนมาถาวายพระนะข้าวราพรรษาต้องข้าหมอ้อแกงมหม้อห้าบกันมาละแอดแอดแอด,แอดกลางวันแล้วพระชั้นข้าวส่องห้น่นสมัยก่อน โมงเช้าชาติแล้วคนกลางวันเขาห้าบมาให้อีกคนชาวบ้านห้าบมาข้าวหมอ้อใหญ่ๆแกงหม้อใหญ่ๆม,มาให้พระได้ทําบุญคนทำไมก่อนเขาได้ข้าววัดมันดึงกันแบบนี้นะหนึ่งก็ดึงชาวบ้านกรมเกลียวกันญาติกันทั้งนั้นในหมู่บ้านเดียวกันก็าข้าวหมอ้อแกงหมอ้อมาถาวายพระเนี่ยก็ได้บุญทุกคนจะได้ทําบุญทุกคนแล้วบ้านเราในซ้มเดือนนะคัต้องหนึ่งหนึ่งครั้งต้องมีหนึ่งครั้ง ต้องเอามาวันหนึ่งผัดกันทุกวันถ้าว่าถ้าคนมันเกินสามสิบเกินเกินสาม,สาม,สามเดือนละสามสิบครอบครัวสามเดือนมันก็เก้าสิบเก้าสิบครอบครัวแต่วันพระไม่ต้องเอามาเอามาแต่วันธรรมดาเดือนหนึ่งก็เว้น 4, สี่วัน 4, 3, 10, สี่สามสิบซ่องเว้นสิบซ่องวันก็ประมาณแปดสิบ เจ็ดสิบกว่าวันเจ็ดสิบแปดวันมาทุกวันมาเป็นเด็กเด็กวัดเห็นตลอดคนแก่เนี่ยมาวัดตลอดคนพระนนอนวัดนะมาแล้วหาบหาบคล้องมาแล้วคนแก่เจ็ดสิบแปดสิบมามาวัดทุกวันนี้เจ็ดสิบแปดสิบไม่ค่อยมาวัดอยู่บ้านคนสมัยก่อนเดินทางหัวคณะเดินเตี้ยนเลยเดินมาวัด มาทำบุญเขาเชื่อว่ามันเอาไปได้เชื่อว่าบุญเนี่ยเอาไปได้แล้วก็มามันนึ่งเขาก็มาสร้างความสมคิีเมื่อก่อนไม่มีปฏิบัติธรรมนะที่จะมาอยู่พระชั้นข้าวซ่องห้นในหลวงปู่สังวรท่านมาซ่อนเนี่ยนะถึงมีการปฏิบัติธรรมที่นี่เขาก็คนมันก็แยกกันไปเองไอ้ที่ปฏิบัติธรรมเขาไปไปวดัดหลวงปู่สังวนสี่กิโลนูนะไปอไอ้ที่มี บุญเก้าบุญบาร,รมีเก้านำพาไปศรัทธาพาไปไปห้าหลวงปู่สังวานไปปฏิบัติธรรมนู่นถ้าอยู่ที่วัดนี่ก็ชั้นข้าวต้องห่้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมพระก็เมื่นทั่วไปอชั้นขา้าววันละส่องมือแต่ก็ยังดีก็มีพระทำบุญก็ยังได้บุญคนก็ศรัทธานี่อยากนั่งสมาธิก็เดินไปวัดหลวงปู่สังวานไกล สี่กิโลต้องนั่งรถไปค้างคืนก่อนก็ไปยากมายากได้ที่บ้านจะมาก,ก็ไปกันเพราะว่าเชื่อปฏิบัติแลวมันได้ได้ได้จริงๆแล้วคนทำไมก่อนก็อึงว่าถ้ามีลูกชายเนี่ยพ่อแม่จะได้เกาะชายพ่อเรื่องก็จะได้ข้าวัดตลอดไปห้าลูกชายตลอดอยังไงก็ห่วงลูกชายลูกชายก็เป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดึงรัง ยึดเหนี่ยวของพ่อแม่ดึงรังพ่อแม่เข้าวัดพ่อแม่ก็ได้บุญเนี่ยที่เขาเกาะชายพัะเลื่อนเขาเจาะอ,อันนี้เวลาลูกศึกไปก็ไปไม่ได้มาต้องรอลูกคนใหม่บวชถึงจะได้มาคนสม่ก่อนคนพระมันนอนวัดตอนประมาณเช้ามืดพอพระทวดมนต์เสร็จอะไรเรียบร้อยเช้าก็แบกหาบไปสำหรับเก่าๆสำหรับที่มันไม่มีอาหารเลยหาบกลับบ้าน วันพระน้ามาอีกอเขาจะมากันพระก็ไปบินสบาทคนสมัยก่อนเขาถึงได้ทําบุญทุกบ้านเลยพระบินบ้านหน้าบ้านทุกบ้านเลยเวลาคนตายสมัยก่อนเนี่ยเขาทําบุญเจ็ดวันพอนบุญเจ็ดวันเขาก็จะทําที่ส้ำวันพอเเผวพอเผวแล้วเจ็ดวันก็ทําทําที่วัดบางทีงก็ทําที่บ้านพอร้อยวันก็ทําอีกทีแต่ว่าเขาใส่บาตท,ทุกวัน ตั้งแต่ตายมัน่ยไสทุกวันไสไปเรื่อยสิบปียี่สิบปีไสตลอดไม่เว้นวันพระก็ไปวัดวันธรรมดาก็อยู่บ้านไ่บ้านท,ที่บ้านเขาเรียกทําบุญลอยวันนั้นทำทุกวันทําเป็นปีปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันทําทุกวันทุกวันนี้ปีหนึ่งไม่เคยทําเลยแต่ตายย่าอะไรกินถ้าเกิดตายแล้วต้องกินจะกินอะไร นี่มันก็ต้องคิดนะเรามีศาสนาแล้วเราทําอะไรเราได้อะไรจากศาสนาไปบ้างแล้วเราควรจะทําตัวยังไงอคนเราเกิดมานมันมาแต่ตัวแล้วตายมันจะเอาอะไรไปมันมาดวงจิตดวงเดียวมาพี่พุงไตดวงเดียวมาสว่างมาเนะตำบ้านตำบ้านจะมาก็เรียกพี่พุงไตคนเกิดเวลามันวิ่งอยู่บนท้องฟ้านะวิ่งวิงพิงไฟโลง่งเขาจะบอ อย่าไปชี้ไปชี้ที่มันเขาททองมากกลัวกลัวคนจะเกิดเป็นมาเาชื่ออะไงเงมันอยู่บนทองฟ้าเขาเชื่อว่าดวงดวงจิตของคนมันสว่างแท้จริงมันสว่างนะจิตคนเนี่ยสว่างเวลาบางคนเวลาไป,ไปเห็นแทงสว่างเขาว่ากระซื้อกระซื้อให้เหนพี่พว่าพี่สว่างจริงๆริดวงจิตคนเนี่ยถ้ารวมเท่านั้นที่จะสว่างถ้ามันไม่รวมไม่สว่างมันโยมนั่งเนะี่ย หลับตาก็มืดหน้าตัวเองก็ไม่เห็นจําก็ไม่ได้ไปบ้านไปท่องกระจกถึงเห็นถึงจําได้พอหลับตาแล้วก็เห็นอะไรแหละมืดเมื่อหน้าตัวเองก็ไม่รู้รูปร่างเป็นไง <cardi> <P> พอเราไม่รู้จักหน้าตาตัวเองเราก็เลยไม่รู้ตัวเองว่าต,ตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรมาทําอะไรให้หน้าตาอย่างนี้เกิดมามาทําอะไรเราจะได้อะไรหลับตาก็มืดหลับตาก็มืดแสงตววางก็ไม่เคยเห็น จิตเนี่ยท่านรวมนะมันสว่างจิตเนี่ยเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่างที่บอกเนี่แม่ธรมาสว่างทั้งตัวเลยเริมมาจากแส่งนิดเดียวกำหนดให้มันมีแท่งอยู่ที่หน้าท้องนิดเดียวนะขนเขาก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นลงเลยเห็นหมดมันไม่เห็นแต่ตัวเองมันก็เห็นคนอื่นด้วยเห็นที่เข้าไม่เห็นกันนี่มันเป็นอุบายของคนโบราณคนโบราณเนี่ยเขาโชคดี ย่างที่บ้านจะมาเนี่ยก็มีลุงปูสังวานชื่อว่าโชคดีเป็นญาติกันเป็นเขาเรียกอะไรไส้ไส้ไส้ธาตุไส้ธาตุก็คือธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยมาจากธาตุเดียวกันมาจากต้นเดียวกันพอลุงปูสังวานเนี่ยเป็นเป็นน้องชื่อัต zoom เขาเป็นน้องมีพี่กับน้องอีกคนหนึ่งชื่อตาห่วงยมห่วงนะ พุทธแบบพระก็เรียกโยมห่วงโยมห่วงก็เป็นพี่โยมส้มนี่ก็เป็นน้องโยมส้มเขออกลูกมามีอยู่แปดเก้าคนมีลักๆแล้วก็มีโยมแมนโยมเทียบยมแมนนี่ตรงนี้ตายที่นี่ยมเทียบเป็นพี่ยมแมนเป็นน้องยมเทียบนี่เป็นยายอาตมาเป็นแม่ของแม่อาตมายมแมนนี่เป็นแม่ลุงพ่อชะนองที่มาอยู่ที่นี่ เรียกไส้ธาตุลุงปู่สังวานเป็นลูกยมห่วงยมห่วงเป็นน้องยมส้มมาจากธาตุดินน้ำไฟลมที่มันต่อเนื่องกันมามาจากพ่อแม่ต้นตระกูลเดียวกันเขาเรียกไส้ธาตุธาตุดินน้ำไฟลมมาจากธาตุเดียวกันไส้รมก็คือมันทำมาในม,มาไส้เดียวกันเราก็ได้มาจากลุงปู่สังวานลวงพ่อตาน้องก็เป็นล้านเป็นลูกยมแมนยมแมนก็เป็นสักเป็นพี่ลุงปู่สังวานเป็นลูกของพีชพ่ชายพี่ชายพ่อ ผู้ต้องไว้เป็นล,ลูกน้องชาย่มา,มาก็เป็นยายเป็นเป็นพี่หลวงพ่อและน้องก็ซักเป็นอาเป็นน้าเป็นน้องแม่มาจากตระกูลเดียวกันเป็นทั้งสายาสสายธรรมเป็นญาติญาติใกล้ชิดญาติทางสายเลือดญาติทางสายธรรมธรรมะ ปฏิบัติตามกันมารุนพ่อแม่เนะโชคดีเจอหลวงปู่สังวันแล้วทำตามมันก็มามาจนลูกลุนล้านก็ได้ทำตามถ้าไม่มีหลวงปู่สังวันนะไม่มีหลอกสุพพันไม่มีพระปฏิบัติมีหลวงปู่สังวันองเดียวที่ปฏิบัติแล้วก็ยังยืนยัดอยู่ทุกวันนี่วัดทุ่งสมค,คีทมนี่หลวงปู่สังวันนะวันอื่นไม่มีมีแต่ชั้นขขาส่องห้นทั้งนั้น ไม่ได้มีนั่งสมาธิหรอกแล้วก็ทำตามตา,ามกันน่ะวัดไหนเขาปฏิบัติปฏิบัติก็มีวัดเดียววัดแรกแล้วก็มีองค์แรกองค์เดียวในสุพรรณตอนนั้นในสุพรรณก็มีหลวงปู่ทั้งวันที่เข้าป่าชาคซือว่าท่านโชคดีบุญเก่าท่านเยอะท่านไม่รู้หนังสือรู้ไม่ไม่รู้หนังสือแต่รู้ใจตัวเองแต่พวกเราในเรียนสู้เรียนเียนด็อกเตอร์ รู้หนังสือแต่ไม่รู้ใจตัวเองไอน่าจะดีกว่ากันอคนรู้ใจตัวเองก็โกรธก็ไม่โกรธโกรธก็รู้ให้คนรู้หนังสือโกรธก็ไม่รู้ฆ่าคนตายก็ยังไม่รู้เลยตายแล้วถึงรู้เอ้าฆ่าคนตายบอกบันดานโทสะเพราะความโกรธทีเดียวเนี่ยผูู้ทั้งวันนี่ท่านซ่อน ง่ายง่ายซ่อนธรรมะที่ก็อนที่ซ่อนแม่ธรรมะซ่อนง่ายง่าให้เอกสเสลลูกดูเลยลูกในท้องผู้หญิงผู้ชายไม่ต้องไปท่ามใครอยากรู้ดูเอาเองเลยถ้าทำก็เห็นเองรู้เองเห็นเองเพราะมันเป็นปจัจจตังรู้ได้เฉพาะตัวนะรู้เองเห็นเองต้องทําเองคนที่รู้ใจตัวเองเนี่ยรู้ใจตัวเองก็จ,งจะเห็นเองเห็นทุกอย่างในในจิตใจเราเจิตใจเราเป็นยังไงอืม มันฟุ้งซ่าลนลมคาญใจก็รู้เพราะมันรู้ใจตัวเองก็เป็นคนไม่โกรธเป็นคนจิตว่างรู้ว่าโกรธแล้วมันเป็นทุกข์คิดมากเป็นทุกข์ทำไงยับล่อยวางความคิดให้หมดหลวงปู่สังวรให้ดูกายเวทนาจิตรรมดูแค่สี่อย่างให้ดูกายกายเรานั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินข้าวอยู่ขับถ่ายอยู่เห็นว่าเราถ่ายอยู่อาบน้ำอยู่นี่ดูกาย ดูเวทนาถ่ายเราเป็นไงรู้สึกปวดนั่งนานเมื่อยนั่งยองๆปวดเวทนามันเกิดเอนั่งถ่ายแล้วเมันมันสุกดีนะเมื่อกี้ปวดเกือบตายกี่ทุกไปปลดทุกกลายเป็นสุกสุกเกิดก็รู้เออเมื่อกี้เราปวดท้องถ่ายไปแล้วก็รู้นี่ก็คือให้รู้อยู่กายเราตลอดเวทนาเนี่ยที่เกิดขึ้นกับเราเราก็รู้ตลอดดวงจิตดวงนี้แหละมันเซเวยเวทนาตัวมาจากกาย พาอมันมาส้มสร้างกันอยู่กายกับจิตนี่มันเมื่อนพั่วกับเมียที่มันนอนอยู่กอดกันอยู่เนี้ยนอนกอดกันอยู่มันก็จะแกะอาการกอดออกบางนอกผมว่าพั่วเป็นเป็นจิตเมียเป็นกายมันก็กอดกันอยู่เนี่ยนอนกอดกันกลมอยู่เนี่ยกันหลับอยู่ด้วยกันเนี้ยแต่เพล่ไม่ได้เพล่พั่วออกเที่ยวเลยเมียออกเมียเมียเมียไม่กอดพัวก็ออกเที่ยว ก็คือดวงจิตดวงนี้เนี่ยมันคอยยันนี่เที่ยวถ้าดูกายดูเวทนาดูจิตจิตมันก็ไปนู่นไปนี่คิดมากอตะเวยทุกข์มั่งสุขมั่งเฉยมั่งทํำยังไงจะให้มันดับอืดวงจิตแล้วเออมันเกิดคิดนู่นคิดนี่เราเรียกเกิดมันคุดคิดก็ดับก็เกิดธรรมะก็เหล่าธรรมะแล้วก็รู้รู้ธรรมะเออร่างกายเราไม่มีอะไรมันเสื่อม มีแต่ทุกข์อย่างเดียวทุกข์ไม่เคยเจอไอ้ที่สุขที่เราเห็นว่ามันสุขมันเพียงแต่บรรเทาเฉยๆจริงๆมันทุกข์อย่างเดียวสุขนั้นไม่มีหรอกเพียงมันพอดมันคลายเฉยๆแต่สุขจริงๆเราต้องสุขแบบรู้ตัวคือสุขที่จิตรู้ตัวรู้จิตเนี่ยถึงจะสุขสขุเนี้ท้าวอ่อนเนี่ยถื่ว่าโชคดีนะ ตะมาพ่อแม่จะมาถือว่าโชคดีเจอหลวงปู่สังวานตายก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลคนทุกวันนี้ป่วยนิดป่วย่ด้ก,ก็ไปแล้วกระสอบกระแซ่ยาราขาเท่าไหร่ก็อเอาฉีดเข้มซ่องมืนก็ฉีดเพื่อไม่ให้ตายฉีดเพราะอะไรเพราะมันไม่มีทางออกอยังยึดว่ากายเรานั้นต้องเลี้ยงไว้ต้องรักษาวไว้ หลักษ้าไปเพื่ออะไรบุญก็ไม่ทำาสมาธิก็ไม่นั่งสิ้นก็ไม่หลักษ้ามันอยู่ไปเหมือนคนตายแล้วตายแล้วคนแบบนั้นคนตายแล้วตายไปจากความดีแล้วตายไปจากสิ้นธรรมแล้วอยู่ไปก็เหมือนคนตายแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยหล่อเน่าอย่างเดียวอยู่ไปก็ใช้ไปเสื่อมไปตายไปอืม ทีนี้เราก็ต้องมาเริ่มต้นนะถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีใครทำให้เรา็พราะเจริญเมตตาตัวเราเราต้องรักตัวเราเมตตาตัวเรากรุณาตัวเราเพื่อจะทำตัวเราให้มันพ้นทุกมุนิตาเราช่วยคนอื่นพ้นทุกเราช่วยตัวเองพ้นทุกเราก็พ่อยดีใจกับเขาจิตก็เป็นอุบเบกขาาือการวางเฉยไม่ทุกข์ไม่ตก,กยุติธรรยเฉยๆเขาได้ดีเราก็เฉย คือปฏิบัติถามจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติรรมเป็นภริยาจ้ามันต้องทิ้งหมดเลยทุกก็ทิ้งทุกก็ทิ้งไม่เอาเลยไม่เอาอะไรเลยการปฏิบัติรรมคือไม่เอาอะไรเลยทุกก็ไม่เอาสุขก็ไม่เอาคือวางทั้งหมดนะไม่เอาบุญไม่เอาบาปไม่เอาจริงๆแล้วมันต้องว่างอย่างเดียว ปฏิบัติเพื่อให้ว่างอย่างเดียวว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมาเกาะใจเราบุญมันเกาะใจเรามันก็ต้องปล่อยวางหมดต่อไปอันนี้เป็นพื้นฐานที่เราต้องปฏิบัติต้องใช้บุญเอามาใช้เพื่อให้จิตนี่มันเป็นปรีติแต่ในเมื่อมันสําเร็จแล้วเนี่ยเราสําเร็จเป็นพริยาจ้าแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้แล้วเพราะมันอยู่ในตัวมันก็ปล่อยวางพยายามปล่อยวางให้หมดในแรกมันต้องปล่อยบาปออกก่อนให้มันเลือดแต่บุญก่อนนะเข้านะเข้าก็วางบุญไปมันก็หมด จิตก็มีแต่ความว่างอย่างเดียวยิ่งปฏิบัติเพื่อห้าห้าตัวว่างห้าความว่างตัวว่างเท่านั้นที่เราต้ตองการนีน่้วมันก็ยากเนี่ยพ่อแม่ตมาเนี่ยไม่มีไปโรงพยาบาลไม่ไปนอนป่วยเนี่ยถ้าไม่ไปห้ามม้อไหมไม่ต้องไปแล้วตายนี่เนี่ยไปห้ามม้อมาหม้อไปเอาม้อมามาตวัที่บ้าน รับหม้อมาตัวที่บ้านหม้อมาตัวให้ที่ที่บ้านที่แกนอนไม่เป็นไรหรอกแกเช่เช่ฉลาโลกฉลาไม่เป็นไรหรอกหม้อบอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปพอไปหนักหนักขึ้นก็ไม่เป็นไรหม้อเขาบอกไม่เป็นไรฉลาแกก็ไม่กระวนกระวายจะไปห้าหม้อไม่บอกว่าปวดโน่นปวดนี่ไม่ไป ก็อยู่เนะยนอนอยู่เราก็ชวนไปห้าหมอไม่ไปห้าหมอไม่ไปนอนนี้เนะี่ยตายบ้านนี่เนะี่ยนอนตายอยู่ที่บ้านแกเป็นคนมีสมาธิสมาธ,สมาธิแกใช้ได้เลยแกเข้าฌานออกฌานนอนคอยความตายทําสมาธิทําฌานเลยพอจะตายก็เข้าฌานเลยคนเข้าฌานได้นี่สุดยอดเลยนะย ่มาเกิดมาทั้งชีวิตเนี่เพิ่งเห็นมีลุงปูทั้งวนนะันอารมาไม่เห็นไปออกรายการธารรมะสว่างใจกับหลวงพ่อทานน้องที่ราชมงคลลุงปูทั้งวันสิ้นอยู่บนเรือนไทยอยู่ตรงตรงล่างพระที่สวดทิศตะวันออกที่กระจกมีห้องกระจกมองลอดกระจกไปจะเห็นตรงนั้นลุงปูทั้งวันนอนสิ้นอยู่ตรงนั้นชมมืด ตีสามออกอยากวัดตีสองครึง่งบูสังวันติตนตดอนชมืดไม่เห็นก็ยังไม่ยังไม่เคยเห็นคนทำสมาธิตายก็มาเห็นแม่ธมาคนแรกเออสมาธิมันมีจริงๆทําทำฌานเข้าฌานได้จริงแล้วสู้เวทนาได้จริงเวทนาดับเรียกดับสังขาร ดับสั้งคัรคือไม่เลยไม่เลยวางหมดเลยร่างกายนี่วางเลยปล่อยให้ลมหมดไปชีเชย่เลยโดยไม่กระดุกกระดิกเลยปล่อยลมหมดมันปล่อยลมยางรดทิ้งปล่อยให้หมดรอไปเลยนี่ก็ลมหมดไป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 ท้องผองทองยุบนี่ไม่มีนะเขาก็เลือดต่ชีพจรเต้นที่ขอจิก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 เต้นแล้วก็เห็นเต้น จนอ่อนลง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 ก็งายไปเลยเออเราเห็นเออแม่เราทำฌานได้แล้วก็มาเห็นหลวงพ่อตะน,นอกนี่ที่เขาเรียกทำฌานฌานเนี้ยเอาไว้ตอนนี้เลยถ้าเราทำอะไรไม่ได้ต้องให้มีสมาธิเอาไว้ตอนเราจะตายเราจะได้ไม่ทุรนทุรายไม่ทุกข์มันเวทนามันสูงนะเวทนานี้มันสูงแต่ว่าจิตเนี่ยมันหลุดหลุดพ้นคำ ข้ามทุกนี่ไปเพราร่างกายจะแตกดาบเนีเ่ยเขาเรียกธาตุไฟมันจะแตกธาตุไฟจะแตกแล้วแม่จะมาในน้ําเดือดออกยากมากเนีเดือดมึนเาจะมาเคยเห็นลักษณะนี้เคยเห็นหมาทําไมเป็นเด็กเขามีคนขี่มาขี่มานะเดินเดินซี่เดินห้าหน้าส่งการเขาขี่มาจากอีกหมู่บ้านไกลไกลประมาณสี่กิโลเนะี่ยขี่มาจากโป่งแดงขี่มามา เราเห็นน้ำลายมามันฟูออกมาเป็นฟองเลยมันร้อนมันเป็นฟองฟดเลยที่ปากเฮ้เห็นที่เห็นแม่จะมาก่อนจะก่อนจะดับน้ำลายมันเดือดปดปดฟดฟดด,ดเป็นฟองเมืออม่อไนเมื่อฟองสบู่เมื่อนฟองแฟบขึ้นเป็นเม็ด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 ขึ้นออกจากปากไปเนี่ย,ยแสดงว่าข้างในมันเดือดมันร้อน ธาตไฟจะแตกมันเดือดเดือดน้ําในปากกัเดือดเลยน้ําลายเดือดปุ๊บ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 โอ้ ه, ทรมานนะตัวนี้มันต้องเคาปวดต้องเมื่อยนะแต่ว่าเขาวางได้คือข้ามเวทนาได้ก็คือวางจิตเชยๆจิตเป็นสมาธิอยู่ในฌานฌานนี่มันเป็นที่ข้ามจิตมันรวมแล้วจิตมันก็ข้าม ไม่ไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนเลยน้ำเดือดที่ปากปุ๊บ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 จนน้ำนี่แห้งไปแห้งไปหมดไปเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะแม่ธารมานะฝึกมาทั้งชีวิตเลยนะทำมาเนะ่ยก็อยู่บ้านก็ได้มัง่งไม่ได้มัง่งอยู่กับลูกกับล้านนะพอลูกล้านโตแล้วทั้งก็ทาก่อนตายแปดเดือนนะทำแปดเดือนเปิดธรรมมาให้ฟังแปดเดือนบางทีธรรมารก็บอกเข้าวา่าเรา ที่ทำไอ้วิทยุมันไม่ดังเป็นเราก็บอกอให้กระทำบอกทำพูดโทรไว้นี่แหละแล้วก็ได้ไปดีนี่ขาน่าจะมาไปนิมนต์หลวงปู่ทั้งวานเอาอมาสวดตอนนั้นมาสวดสวดสิบสิบห้าคืนสวดที่แรกตายที่แรกสวดอยู่บ้าน ห้าคืนเอามาสวดที่วัดอีกสิบคืนตอนนั้นช่วงนั้นเนี่ยหนหน้าหนางีีเนี่ยมันหน้าหนาวมันเดือนกุมภาแกสิ้นวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาพอสรอางันอยสี่สิบสามนี่หน้านี่เนะี่ยอากาศเย็นแบบนี้เนะี่ยพอดีมันนิมนต์หลวงพ่อัวนอกมาหลวงพ่อครับจะน,นิมนต์ไปเ้า้องแมว่าเก็บไว้ก่อน ตอนนี้งานยุ่งไปงานศพลุงปู่สนั่นที่นูน่นที่สว่างแดนดินสกลน,นครก็เลยไปกันที่นูน่นก็เลยสวดให้พระวัดที่บ้านสวดไปจนวันทสุดท้ายไปนิมนต์ลุงปู่สังวานลวงพ่อครับนิม,มนต์ไปผ่าแม่ผมผมจะผ่าวันอาทิตย์ลุงปู่สังวานบอกไม่ต้องห่วงนะแม่นะแม่ไปดี ท่านบอกไงแม่ไปดีไม่ต้องห่วงใจเราก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วคิดว่าแม่เข้าฌานยังไงเขาก็ไปดีอย่างน้อยถ้าเขาไม่สําเร็จอะไรเลยเขาก็เป็นพรลมเป็นพผลมทีนี้ว่าเป็นพผมแบบนหนรูปประผมก็อรูปประโผมคือพรมไม่มีรูปมีแต่ดวงจิตหรือว่าเป็นพรมที่มีรูปพผลมที่มีรูปก็คือที่เรานั่งสมาธิแล้วจิตสงบจิตวางแต่ว่าร่างกายยังอยู่นั่งแล้วกายมันยัง กายมันลอยนั่งกายลอยอยู่มีความรู้สึกว่าร่างกายยังมีแต่ปวดเมื่อยไม่มีเลยนั่งเบาลอยเมื่อน,นั่งลอยเทา้าเนี่ยคล้ายตัวเองนั่งลอยก็นั่นเละเขาเรียกรูปประฌานฌานที่มีรูปรู้สึกร่างกายนะั่นคือ,อยังมีรูปร่างกายตัวเองอยู่ถ้ารูปประฌานคือฌานที่ไม่มีรูปมีแต่ดวงจิตลอยอยู่สว่างอยู่เชยๆหรือที่เขาเรียกปฐมฌาน ที่มีตกยกจิตขึ้นลมหายใจวิจารณลมเข้าลมออกร้อนเย็นสั้นยาวนั้นะวิจารณเกิดปีติปีติก็คือเป็นเทวดาจิตปีตินำน้ำตาไล่คนลุกค้นพองปีติก็เ,เกิดความสุขจิตก็รวมเป็นเอกขาตาเขาเรียกเป็นอรูปฌานฌานที่ไม่มีรูปมีแต่ดวงจิตเนี่ยเป็นฌานก็ไม่มีรูปอายุยืนยืนกว่า ฌานที่มีรูปจะมีรูปอายุไม่ยืนมากแต่ก็มันยืนยาวนะทันแม่จะมาบอกไว้ว่าจะไปเกิดอีกในยุคพระสียาเมตรยัยสุพรรณเรียกพระศรีอานอุธเจ้าองค์ข้างหน้าะองค์ที่ห้าน,นี่ที่เราอยู่นี่องค์ที่สี่องค์ที่สี่ที่เราเราปฏิบัติธรรมนี่ตามทำตามองค์ที่สี่ องค์ที่สี่นี่สร้างบาร,รมีมาเนี่ยเป็นพระุทธเจ้าเนี่ยบวชต้องหกปีนะหกพรรษานะถึงเป็นแต่พระุทธเจ้าองค์ข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกอริยาย,ยุคยุคนั้น,นย,ยุคเจริญรุ่งเรืองมากพุทธเจ้าออกจากบ้านไปบวชอยู่ล่างบ้านล่างวังถ้เาเป็น่างบ้านองค์องค์งข้างหน้าไม่ใช่เจ้าเป็นพราม เป็นลูกพราหมณ์ศาสนาที่อินเดียเนี่ยเป็นศาสนาพราหมณ์คือฮินดูเป็นศาสนาพราหมณ์เนี่ยพราหมณ์เขามีมีซีวันนะมีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรสีวันนะเนี่ยจะไม่ปนกันตังคนตังอยู่คือจะไม่ไม่ไปนอนไม่ไปแต่งงานด้วยกันนอนก็ไม่กินรวมกันไม่นอนรวมกันวันนะมันแยกกันพราหมณ์ต่อไปเมื่อแต่พราหมณ์ พรามแพทย์สูตรกระจนทาน,นวันนี้มันมีจันทานมาอีกต่อไปมันเลือดซ้ำก็มีจันทานมาเพิ่มที่แรกนี่มีห้าตอนนี้มีห้ามีจันทานมาด้วยไอ้ได้คำก็เรียกอะไรคำวันนะคำวันนะมันกนะ็กรยิย์ตอนนี้หมดไปแล้วพรามไปได้กระสูตรเนี่ยคำวันนะออกลูกม,มาเป็นจันทานไม่มีงานทําโรงเรียนไม่ต้องเรียน ไม่ต้องไปแจ้งเกิดพวกพวกนี้ไม่ต้องแจ้งเกิดเขาทิ้งเลยเขาเรียกค้ามนนะเป็นจันทานเป็นพวกข้อทานไม่มีที่อยู่ที่จะได้นอนกระดินกิน,นกระรายมันเป็นอย่างนั้นแต่ต่อไปองค์พระเทไม่ได้เป็นลูกพรามพรามใหญ่กัตริย์ไม่มีแล้วเป็นพรามเพราะในยุคนั้นแผ่นดินนีจะเรียบเหมือนหน้ากลองเหมือนปูเสือ้อ เป็นดินเรียบผูเข้าเหล่ากาไม่มีหมดเสมอหมดเรียบเป็นหน้ากลองทุกวันนี้มันมีผูเข้าก็คิดดูภูเข้าหมดนะถึงพระเจ้าองค์ใหม่ถึงจะเกิดผูเข้าต้องเรียบแผ่นดินจะเรียบเป็นเมือนกลองเมื่อนหน้ากลองแม่มแต่มาวันนั่นะเขาจะไปเกิดที่นั่นอธิษฐานไว้จะไปเกิดที่นั่นแต่ได้ไปนะครับอย่างน้อยเป็นพรหมเขาไปเกิดได้เพราะว่าเขาอธิษฐานไว้อำนาจของแรงอธิษฐานเขาจะต้องมาเกิด มาเกิดตอนพทะเจ้าพระทีย่ยม่ตายมาตัดสรลูนั่นน่ะนั่งสมาธิเจ็ดวันเป็นพทะเจ้าเลยพระทีย่ยม่ตายเจริญคนอายุยืนในยุคนั้นนี่แม่จะมาที่ท่านเหมือนนั้นเขาบอกเขาจะไปเกิดที่นั่นเขาก็เลือกชาติให้ฟังเลือกชาติก่อนตายบอกว่าบอกอาตมาว่าอาตมาเนี่ยมาจากเทวดา ลูกนี่เป็นเทวดาแม่ตอนทองแม่ทื่อสิน้นทำสมาธิเทวดาเลยลงมาเกิดพ่อเทวดามาเกิดมบอจะมาเป็นเทวดาเก้ามาเกิดไม่รู้นะเนี่ยตายไปจะเป็นเทวดาป้อกก็ไม่รู้ <c oughs> นี่แหละสมาธิมันทำได้ช่วยได้ มาลุงพ่อท่านอกนี่เวทนาหนัาก,กับแม่จะมาโอ้ยมากเป็นรอยเท่าพันเท่าเวทนาเยอะกว่ามากมายเพราลุงพ่อท่าน,นเป็นโรคโรคแล้วโรคโรคไตไตไม่ทํางานก็คือต้องฟอกเลือดถ้าฟอกเลือดนะอยู่ได้ท่านไม่ฟอกเลือดท่านไม่เลือกรักษาท่านให้กรรมลักา่าบอกอยอมตาย ไม่ต้องลักษาแล้วแล้วก็ยอมทีนี้เลือดเนี่ยมันเป็นพิษมันร้อนตัวนี่ร้อนยังไฟนั่งปกติเนี่ยต้องต้องเอาเอาน้ำน้ำไม่เรียกน้ำน้ำมักพอมาเช็ดมันจะเย็นจะมีกองหออยู่เช็ดโอ้ควันขึ้นนะก็ไอขึ้นวุบๆเลยเวลาเช็ดเช็ดท,ทุกทุกทุกครึ่งชั่วโมง ร้อนมากโหเวทนาสู้แรงกล้ามากเนี่ยเพราะว่าแม่จตมาทำไมเวทนาน้อยแกไม่ทำบาปต้องกับเป็นเศร้ามาแกไม่ถูกหัวปลาไม่ฆ่าตว์ตัดชีวิตไม่ทำบาปทื่อสิ้นอย่างเดียวแกก็คงมาจากเทวดาเก้าเนี่ยทื่อสิ้นอย่างเดียวทีนี้ มาตอนแกทำบาปแกทำแกเล่าให้ฟังนะในชาตินี้แกทำบาปค้นหนึ่งวันหนึ่งแกไปนาแกไปกับพี่เศร้าแกไปทุ่งไร่ทุ่งนาไปแล้วทีนี้กลับมาบ้านนะตอนตอนเย็นตอนเย็นกลับมาบ้านจะมีไก่ขึ้นไปกินขา้าวสั่นแกก็โกรธมาทีไรไก่มันโดดลงบ้านทุกที หมาก็โดดโดดเงนี้ยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยได้ขึ้นไปตีมันสักทีเขาอยากจะตีไก่เขาไม่รู้ทําไงเขาเลยบอก่บอกบอกเจ้าพ่อทุพันเจ้าพ่อมันเยอะบอกเจ้าพ่อถ้าอยากกินไก่วันนี้จับไก่ไวนน้ได้ไอยจะต้มไก่ให้กินนะบอกเนีพอวันนั้นแกเดินเข้ามาแกก็ทื่อไม้มาแกจะมาตีไก่แกกรโดเดินไปเดินไปปกตีนเนี่ยพอเข้ารั้วมามันมีประตูรั้ว ข้าวรวงข้างนอกก็ห่างห่างก็ไกลเหมือนไก่มันจะโดดลงบ้านวันนั้นไก่ไม่โดดแกก็ส่งไส้เฮไก่ไม่โดดระบ้านบ้านมันจะเป็นแบบไม่มีประตูมีบันไดบันไดขึ้นไปก็ยันพอขึ้นโพไปนอกชาติก็จะเห็นข้างในใครนอนที่ไหนเห็นหมดนี่ไก่มันคงเห็นนะทุกวันมันโดดลงแต่วันนั้นมันไม่เห็นแกก็เดยเดินไปไปถึงหัวบันได แกขึ้นบันไดก็ชะงอกดูไไก่ไม่มีแกก็เดินขึ้นไปดูพอเดินขึ้นไปไก่อะมันกำลังจิกกระสอบข้าวสานจิกก็ก็พอเม็ดข้าวล่นมากระพื้นมันก็กินกระดานก็ก็กแกก็ไปยืนอยู่ข้างไก่ปกติเนี่ยเดินมาคันรัวเนี่ยไก่ไปแล้ววันนี้ไปยืนอยู่กับไก่เนี่ยยืนอยู่คู่กับไก่เลยถือไม้อันแกก็แกว่งไม้ แกก็มึนึกในใจทําไมไม่ไปทําไมไม่ไปไล่ใกลนะ้น่ะแต่ไม่ส่งเสียงให้ใกล้ไปใกล้มาไม่ไปแกก็ส่งซ่านแล้วก็พูดไปแล้วก็รู้ทําไมแกก็ตัดสินใจตีถ้าไม่ตีเจ้าพ่อเอาตายก็ได้ยตีป๊อกไก่ฉก,กปั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 ก,ปกตายต้มมาไปให้เจ้าพ่อกินก็หมดแก้บนเอาทูบ แล้วก็มาไหว้ให้เจ้าพ่อกินที่เราเคยเห็นเขาขนทรงอะไรเนะี่ยเจ้าพาะนะ่อเนี่ยมากินให้เจ้าพอกินทีนี้กรรมนี่มันแหลงนะมันไม่จบง่ายๆนะตีใกล้ตายเลยมันไม่จบเราตีตายคิดว่ามันจะจบ <c oughs> ค,คิดว่าจะจบไม่จบนะพวกนี้โหกรรมทำไงได้งน้นที่เ่าให้ฟังนี่ จะได้เห็นว่าจริงๆมันเป็นยังไงการฆาสัตว์แล้วมันได้พ้นยังไงบ้างทีนี้แกต้มไก่ไปแล้วมามีครอบครัวก็มาเจอหลวงปู่สังวานมาซ้อนกรรมาทานแกก็ไปนั่งกรรมาทานว่าจิตใจแกมันเป็นบุญอยู่แล้วแต่พลาดไปตีใกล้ตา,ตายตัวงแกก็มานั่งสมาธิลวงปู่สังวานก็สอนให้พุโทโธ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 ดูลมเข้าลมออกพุโทโธ จิตมันสงบมันลืมเรื่องไก่เรื่องบาปมันลืมไปหมดแล้วพอจิตหลวมปุ๊บพอจิตจะว่างระหว่างที่มันจะว่างก็ไม่ว่างไก่มันมาชักป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 ักไก่ก็สะดุ้งเป็นอยู่เงี้ยมันมาคว้างไม่ให้นี่มันรู้ว่าจะนี่มันทำสมาธินี่มันรู้นะไม่ใช่ไก่มันรู้หรอกการกระทําของเรานี่ยมันรู้กรรมมันอยู่ที่การกระทําไม่ได้อยู่ที่ไก่นะ ไก่มันไปเกิดแล้วมันเกิดกี่ชาติแล้วก็ไม่รู้แต่จิตที่แกทําไปมันยังไม่ลืมแต่ในธรรมดานี่ลืมแล้วแต่ลึกๆพอนั่งสมาธิแล้วมันมามาคว้างไม่ให้ไปมันจะให้ใช้นี่กรรมต้องใช้นี่แกก็บอกหลวงปู่ทว้งวันหลวงพู่ตวงวันก็บอกว่าทำเฉยๆไว้ถ้าเวลามันมาเองก็ทำเฉยๆได้ยินก็ทำแล้วก็เฉยๆรู้เฉยรู้เฉย อย่าไปตกใจหรือตกใจอย่าไปออกพอนาให้ที่ขึ้นพุโทโธพุโทโธให้มากขึ้นแกก็ทําตามจนแกได้สมาธิแพ่เมตตาไปเรื่อยแพ่เมตตาให้ใกล้ไปเรื่อยทีนี้พอแพ่ไปเรื่อยใจมันเป็นบุญปัญญายเป็นบุญมันก็มันก็นกจิตมันก็สงบไม่ไม่ไปเคาะแก้วกับไก่นะแกก็เลยได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วเนี่ยเนี่ยซึงมาจนแกตายเนะี่ย มันก็ไม่หมายกันนะแต่แกระลึกชาติให้ฝังเพราะแกเดินไม่ได้ที่อาตมาเคยบอกว่าที่เขาจะตายตอนที่เป็นเทวดาที่ว่าเทวดาเอาราชรถมาหลับแกระลึกชาติว่าตอนนั้นนะเจ้าพ่อเนะี่ยเจ้าพ่อที่บนนี่เนะี่ยมันจะเอาแกเป็นคนส่งพอออกลูกมาใหญ่เอาออกลูกมาใหญ่อย่เทียบไม่ขี่เทียบออกลูกมาก็เอาไปยกให้เจ้าพ่อเจ้าพ่อว่าจะเอาทาคนส่งก็ไม่ยอม นี่จะจับเป็นคนทรงแล้วก็แม่จะมาไม่ยอมว่าถ้าเป็นคนทรงต้องกินเหล้าก็าเลยไม่เอาแต่เจ้าพ่อไม่ยอมก็เลยมันก็มาเข้าเลยวันดีคืนดีเนี่ยก็มาเข้าดึกดึกดืก่นดทีหนึ่งทีสองเจ้าพ่อมาเข้าแล้ตอนทายนี่พอแกได้สมาธิตอนแกใกล้จะตายแนละ้วแกลึกชาติให้ฟังประมาณสักสามวันสามวันก่อนตาย มีเทมาบอกเทวดามาบอกสาว่าแม่เนี่ยสามวันตายอยู่ได้สามวันตายสมาก็ไปคุยกับแกว่ามีเทวดามาบอกว่าแม่เนี่ยอยู่อีกสามวันตายสามคืนตายนะครับบอกพอแกก็เลยไม่กลัวแกก็พอนาใหญ่นะแกก็ได้สมาธิวันนั้นอะ แกเลยระลึกชาติให้ฟังปกติแกไม่คุยแกบอกแม่ที่แม่เดินไม่ได้เจ้าพ่อบอกเขาที่เดินไม่ได้เพราะเขาทําไม่ให้เดินได้เพราะไม่ยอมเป็นคนทรงเขาเลยไม่ไม่ให้เดินเขาบอกไม่มีใครทําแม่ที่เดินไม่ได้เน่ะชาติที่แล้วแม่ตีมากเป็นง้อยแม่เลยเดินไม่ได้ในชาตินี้อาตมาก็บอกอย่าอย่าไปคิดเรื่องนั้นลืมไปเลยแล้วภาวนาอย่างเดียว แต่แกก็พอย่างเดียวแกไม่ต้นใจเรื่องนั้นบอกถ้าต้นใจเดี๋ยวมันจะไปเกิดเป็นม้อีกเนาะไปให้เขาตีแกก็พอนา a จนแกเข้าฉานได้แต่ตายยังสงบเลยไม่มีเวทนาเลยดูแล้วไม่มีเวทนาในร่างกายแกไม่มีเลยอย่าลงลุงพ่อทานนอกในเวทนาทางกายมีเยอะโอ้ให้ใจไม่ออกออกซิเจนปกติมต้องใช้ออกซิเจนเพราะว่าในเลือดลุงพ่อท่านนอกเนี่ยมันจะมีตะคองเสีย มันมันไม่มีออกซิเจนออกซิเจนมันไม่มีจะต้องให้ออกซิเจนเพราะว่าอากาศมันไม่มีออกซิเจนทีนี้เราไม่ได้ใช้ออกซิเจนแล้วให้ใจไม่ออกเพราะให้ใจไปก็ไม่พอเพราะออกซิเจนในเลือดไม่มีวัดในเลือดออกซิออกซเจนในเลือดมันก็ต่ําเวทนางวาเยอะเพราะมันเป็นแก๊สมเลยในเลือดนี่เป็นแก๊สมเลยรอนเป็นไฟ เวทนาก็สู้ถ้าไม่มีสมาธินะโหหลวงพ่อตะนองเนี่ยดีว่าท่านเนี่ยบวชมาแต่นุ่มแล้วก็ทําสมาธิทําฌานมาตลอดแล้วก็ปฏิบัติธรรมมาตลอดในสี่สิบกว่าปีสี่สิบแปดปีที่เป็นพระมาเนี่ยทำมาตลอดท่านทำของท่านไปแล้วท่านพร้อมที่จะตายได้ตลอดถ้าคนกลัวตายนะก็ต้องพาไปห้าหมอ,อท่านสร้างเลยถ้ารักพ่ออย่าพาพ่อไปห้าหมอนะพ่อไม่ไป,ไป ผมยอมตายถ้ากรรมให้ผมตายผมก็จะตายถ้ากรรมมันจะให้ผมให้ผมก็ให้ถ้ามันไม่รักษาผมให้ให้ผมก็ยอมตายถ้าก็ไม่ไปห้ามมอ,อน,นี่จิตใจเนี่ยฝึกดีทำมาดีจิตฉันอะวางได้หมดแล้วคือละสร้างขัานที่หลวงพ่อเรียกละสร้างขัน้หนหลวงพ่อเนี่ยเขรียกละสร้างขัานละทั้งกายละทั้งจิตจิตตสร้างข้านก็นละ กายสร้างข้านก็ละคือกายตายจิตก็ละความปรุงแต่งหมดเนี่ยที่ปฏิบัติธรรมก็ต้องการนี้เนี่ยที่ท่านปฏิบัติธรรมบวชมานะบวชมาสี่สิบแปดปีก็เพื่อตรงนี้ท่านก็ทาจริงโอ้ลําบากนะหลวงพ่อท่ะนองนี่อตาตมาเห็นพระมาเยอะนะพรานองนี่ลําบากอยู่อยู่ปา่าช้าออกปา่าช้าไปอยู่ป่าอยู่ป่าอยู่ธรมมี คนที่นู้นก็ตอนนั้นว่าเป็นที่แบบที่มันแย่งกันนะที่มันท่างป่าเริ่มจะเตียนก็แย่งกันฆ่ากันที่นั่นน่ะคนก็ฆ่ากันแย่งที่ดินกันหลวงพ่อก็มีไปเจอญาติเกา่าถึงก็อยู่ในปฏิบัติธรรมนะอยู่ทำมีแล้วก็ไปอยู่นู่นอยู่คํากระปาะนะไม่ใช่ง่ายนะผ่านดงเสื้อดงช้าง งูเงี้ยวเขี้ยวข้อนะปฏิบัติธรรมไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดว่าจะไปลำบากลำบนเลยนะปฏิบัติธรรมนี่คือเขาต้องห้าทีลำบากให้มันรู้จักความลำบากถ้าลำบากก่อนมันสบายที่ล่างนะเมื่อนมอนคนคนทั่วไปนะออกมาเป็นลูกคนรวยสบายตลอดลำบากทำใจไม่ได้นะคนอย่างนั้นนะ่ะปวดหน่อยก็ร้องเมื่อยก็ร้องธรรมดา ต้องไปห้าหม้อตลอดเนี่ยคนไม่เคยลําบากแต่หลวงพ่อเนี่ยท่านลุยกับความลําบากมา,ลาหลวงปู่สังวานเนี่ยท่านลุยมาแล้วอยู่ในป่าชา้าอยู่ดงพี่ดงเพื่อดงงูอยู่ทํามีท่านไปเยี่ยยู่เข้าสะพพัดดีลหลวงปู่สังวาน,นท่านก็ไปหมดปฏิบัติธรรมเข้าป่าอยู่บ้านอยู่ในเมืองมันไม่ค่อยได้มันได้ยากอืมมันได้ยาก ต้องอดข้าวมงางอะไรัางหลวงพ่อจะนั่งในอดทิ่งเจ็ดวันอดข้าวสามวันเจ็ดวันสิบห้าวันอดไปอยู่เขาทำกระป่อเก็กอ,กอดวันไหนจะชั่นถึงไปบินไม่ชั่นก็ไม่ไปปฏิบัติอย่างเดียวยเ,ยวยเยวยพื่อความรุดพ้นเพื่อความพ้นทุกทุกนะทุกทั้งลหล่ดับแต่แล้วเป็นสุขนั่นแหละที่ท่านทำมาทุกวันทำมาประจำ สี่สิบกว่าปีทั้งก็ทำแล้วก็สำเร็จก็ได้ดังที่ตั้งใจก็น้อยสมัยนี้น้อยที่จะได้ว่าคนสมัยก่อนเขาอดทนทำอะไรก็ทำจริงสมัยนี้ไม่ค่อยจริงเยอะเย้ๆเดี๋ยวก็เลิกเพราะว่าแพ้แพ้ใจตัวเองไม่ไม่ชนะใจตัวเอง คนรัปฏิบัติรามก็ต้องชนะใจตัวเองเพราะใจตัวเองนี่เนี่ยถ้าชนะใจตัวเองได้เนี่ยมันถึงจะทาเลดมันจะนั่งอยู่ได้จะทนอยู่ได้ยืนเดินนั่งนอนนอนก็ทานอนก็ทําได้ได้ทุทกทุกอย่างบทน,นะไม่ได้ว่าต้องนั่งนั่งตนปวดแข้งปวดขานอนก็ทําได้อตอนเราทําเราจะรับเราอยู่บ้านเราก็พุโทโธพุโทโธดูท้องพองท้องยุบ เอามือมาวางไว้ที่หน้าทองเนี่ยทองพองก็รู้ทองยุบก็รู้เ่ยจิตมันก็รวมได้พอจิตมันจะรวมก็ง่วงก็หลับไปเลยหลับในสมาธิมันก็ไม่ค่อยฟั่นนะสมาธิามไปแล้วไม่ฟันถ้ามันไม่ค่อยหลับมันจะฟั่นคนฟั่นมันคนไม่ได้หลับถ้าคนหลับมันไม่ฟั่นคนฟั่นคนไม่ค่อยหลับจิตมันยังท่องเที่ยวอยู่มันเลยฟั่นไปทั่วแล้วก็ เอามาใช้เนี่ยจริงๆเนี่ยครูบาอาจารย์ทำเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เราก็ต้องทําตามแล้วเขาก็มาซ่อนครูบาอาจารย์ก็ซ่อนเราเขาก็ยากให้เราในพ้นทุกยากให้เราในพ้นทุกเมื่อท่านอ่ะท่านเห็นแล้วมันเห็นมาหมดแล้วนะเห็นนรลกเห็นสวรรค์เห็นทุกทุกนี่มันโอ้ท้าผูเข้าสุขเท่าเต้นคนเราก็ติดอยู่ที่สุขเนี่ยคนติดสุขเนี่ยไม่พ้นทุกอ่ะ มันไม่ผลถูกเพราะมันติดติดอยู่ที่สุขพอทุกหน่อยก็นี่ทุกหน่อยก็ไม่เอาทุกหน่อยก็เลิกเนี่ยไม่ผลถุกเพราะมันติดสุขสุขเท่าเต้นพมทุกเท่าผูเข้าแต่เห็นสุขทุกไม่เห็นทุกกองถ้าผูเข้าไม่เห็นเห็นเห็นแต่สุขเท่าเต้นพมเต้นคนก็ไม่้นถูกเพราะเราติดสุขเมื่อเราอยู่เนี่ย มาวัดเราก็พยายามสละสุขที่มานี่มันต้องการเอาสุขมาทิ้งอยู่แล้วเอาทุกเอาทุกไว้เอาสุขทิ้งอทิ้งไปแล้วมันจะได้คืนสุขนั่งไปเรื่อจิตสง,งบก็ได้สุขคืนอถ้าไม่สง,งบไม่ไม่เจอหรอกถ้าเรานั่งธรรมดาที่เราพลิกไปพลิกมาเนี่ยมันมันสุขเท่าเส้นข้นเท่าเส้นพมแต่สุขที่มันท่าวอ่อนคือสุขแบบรูตัวที่เรานั่งแล้วพิตีเกิดน,น่ มีความสุขนั่นนะสุขเท่าวอนสุขอันนั้นนะ่ะมันท่าวอนแล้วอยู่กับเราตลอดถ้าเราไม่ทิ้งมันก็อยู่กับเราตลอดแต่ทีแรกเราต้องทิ้งก่อนต้องสละมันไปก่อนเอาทุกไว้ทุกอยู่ตรงไหน,นเอาตรงนั้นนะที่ไหนทุกที่นั้น่ะไปอืมสุขไม่เอาถ้าเรารักสุขเราก็เก,กลียดทุกเราวไม่ได้อะไรหรอกหมดหมดชาติเลยนะชาตินี้ทางชาติไม่ได้ พราะมันติดอยู่ที่สุขติดสุขก็ชอบกินเดินนั่งนอนสุขกับการกินการนอนสุขกับการเที่ยวเที่ยวเตะเนี่ยสุขแบบนี้มันสุขไม่ท่าหว่อนมันสุขแป๊บเดียวสุขเท่าเส้นพอืมทุกน็นมันท่าหวอนทุกเท่า,ทาผูกเข้าอยู่กับเราจนตายตายก็ยังไม่ไม่พน้นเพราะเราไม่ได้ทิง้งทิ้งสุขมาเอาทุก เราอยู่กับทุกข์ไม่เห็นทุกข์อยู่กับสุขนิดเดียวแค่ทุกข์บรรเทาเห็นทุกข์ไม่เห็นก็พอไม่เห็นมันก็ทิ้งไปทิ้งทุกข์ทิ้งทุกข์มันก็ไม่หนีเราทุกข์มันไม่ทิ้งเราเราทิ้งมันมันไม่ทิ้งเราอืมมันต้องให้มันทิ้งเราทุกข์มันทิ้งเรานะมันต้องจะทิ้งได้อืมทิ้งแล้วทิ้งที่ใจนะ ที่กายเนระทิ้งก็ตายทิ้งที่ใจมันทิ้งแล้วมันไม่ตายทิ้งแล้วมันว่างมันไม่ปวดไม่เมื่อยทางจิตอปวดเมื่อยมันมันมาทางจิตทุกทนไม่ไหวมันมาทางจิตมากขึ้นมากขึ้นนี <c> ่ <oughs> เราก็ต้องเลือกเอาน,นะแล้วก็ทําตามครูบาอา,าจารย์ครูบาอาจารย์ก็ซอนมาทําม,มาให้เราเห็นเราก็เห็นแล้วทําเราก็ได้พ้นนี่เรายังทํามไม่ได้พ้น มันก็เลยยังไม่เอาจริงก็เราเอาไปก่อนนิดๆน้อยๆไปก่อนไปวันหนึ่งคืนหนึ่งก็นอนมั่งนั่งมั่งไปก่อนแล้วต่อไปก็เอาจริงแต่มันก็ต้องเอาแต่แรกเนี่ยเนี่ยต้องเอาจริงตั้งแต่เรายังนุ่มยังเศร้านี่แน่แก้แล้วไม่ทันขยับก็ปวดยดนก็ปวดนั่งก็ปวดลุกก็โอยนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสรเพราะมันแก่มันโสมันเสื่อมหมดมีทุกข์ล้วนๆเลย นี่แหละเราจะเห็นจะเห็นทุกข์ได้ก็ตอนนี้เนะี่ยตอนที่เราแก่นี้เนะี่ยถ้าไม่เห็นก็ไม่มีใครช่วยเราได้แล้วเพราะเราแก่แล้วถ้าเราไม่กําหนดเอาทุกข์ไว้นะไม่มีใครช่วยเราได้นะเราต้องช่วยตัวเองทุกข์นี้เราต้องกําหนดเองต้องเห็นเองรู้เองรู้ว่ามันทุกข์ทำไงมันจะดับมันดับที่ใจทําไงใจมันถึงจะดับทุกข์นี่ก็ต้องอดทนต้องหัดปล่อยวาง ทุกนี้ถ้าไม่ปล่อยวางมันไม่ไปรอกเราต้องวางมันวางมันไว้ชฉยชมันทุกข์ก็ชฉยชดูมันชฉยชทนได้ก็ทนทน,นไม่ได้เราก็ต้องทนถ้าทนไม่ได้ก็ขยับให้สุขมันเกิดบ้างให้ทุกข์มันผ่อนคลายมันก็จะดีขึ้นเราก็จะอยู่ได้อีกนานเดียกว่านั่งอยู่ได้นานขยับมั่งพลิกไปพลิกมามั่งก็จะได้นานถ้าเรานั่งไม่ขยับเลยก็ไม่ได้ไม่เปลี่ยนนิยาบทเลยเนี่ยมันทุกข์มาก ถ้าเราไม่ได้ฝึกมาจนมีจิตเป็นพวกนี้มันจะข้ามไนดะ้ต้องจิตเป็นสมาธินะทุกเนี่ยถ้าจิตไม่เป็นข้ามไม่ได้มันก็นั่งมาก็ปวดดืนปวดเดินปวดเนี่ยทีนี้เรามาเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่สู้มาอดรับอดนอนเราก็ต้องทนเอาทนเพื่อให้มันได้เพื่อให้มันทนได้หัดฝึกอดทนไว้เราจะแตกดับตายไปเราจะได้ทน พราะไม่มีอะไรหลังจากไปก็เราก็มีทุกข์ก็สุขนี้แหละที่จะไปก็เราไม่ใช่มันไม่ตามนะมันตามเราไปอีกนะถ้าเรายังไม่เป็นพระเจ้ามันต็ตามเราไปจนตายไปเกิดใหม่มันก็ตามไปมันไม่ทิ้งเราหรอกคันหาได้มามันก็เหมือนเดิมอีกทุกข์แบบเดิมบางชาติไปเจอการปฏิบททัติธรรมเจอศาสนาเจอที่ดีแล้วเราก็จะผ่อนคลายไปบ้าง อย่างรู้จักปล่อยวางบ้างไม่มากก็น,น่อยแต่ถ้าเราไม่ปล่อยวางเลยเราก็ทุกข์แต่เพียงผู้เดียวไม่มีใครมาช่วยเราได้เราไปว่างพึ่งหม้อพึ่งอะไรเขาก็าชี้ยาให้แต่มันก็ไม่หห้หรอกแต่มันก็ไม่นั่นเพียงแต่มันพอนคลายเพียงแต่เราชาไปรู้สึกผ่อนคลายไปแต่มันก็ไม่หห้ตายมันก็ตามเราไปอีกเพราะเราต้องไปเกิดใหม่นอกจากเออเราไปไปเป็นเทวดานะทุกข์มันไม่ตามไปแต่ลงจากเทวดามันทุกข์มันก็มาหลอเราอีก มันหลอเราอยู่ข้างหน้าเราไปเจอเมื่อ,อไรเมืนอกันเล่นงานเราเมื่อน,นั้นเนี่ยพอพวกนี้มันเป็นสัจธรรมเป็นข้องคูโลกถ้าเราจิตอย่างคูโลกนี้ยังยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ <c oughs> มันนี่ไม่พ้นหรอกเพราะยังไงก็นี่ไม่พ้นเป็นอะไรก็นี่ไม่พ้นนั่นแหละถ้านี่พ้นก็ต้องนี่ตอนตนี้นี่เป็นมนุษย์นี่ทำจิตให้หลุดออกจากโลกนี้ไป ไม่ใช่ลุดโลกแบบบ้าน่ะม่ใช่บ้าน่ะจิตมันปล่อยวางโลกนี้ไม่คล้องไม่เกี่ยวไม่ไม่ไปยึดติดมันนะในโลกเนี้ยในความเป็นอยู่ของคนเนะี้ยไอ้ที่มันคล้องเพราะเราไปยึดยึดว่าเป็นคนดีไปรลองว่าสย์สมบัติมีก็ดีเป็นของเราญาติมีของเรายังเงี้ยมันมันท้องโลกมันจะวนอยู่เนี่ยไม่ไปจิตมันไม่ยอมออกจิตไม่ยอมปล่อยอ ไม่ปล่อยมันก็ติดอยู่นี่เนี่ยว่ามันหนักมันขึ้นไม่ได้มันลอยไม่ได้มันมันว่างไม่ได้มันก็หนักอยู่นี่เนี่ยหนักอยู่จนตายกี่รอบกี่รอบก็ยังอยู่มาเจอเนี่ยมาก็เจอกันอยู่งี้เนี่ยเนี่ยเมื่อก่อนเราเป็นคนชาติก่อนก่อนเราก็เจอกันแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นญาติพี่น้องกันนานเนี่ยเป็นพ่อแม่พี่น้องป่ย่าตายายเป็นครูบาอาจารย์กันมาพวกนี้มันนับชาติไม่ท้วน จนกว่ามันจะไปนี้ผ่านนั่นแหละมันต้องมาเจอกันอยู่งี้เนี่ยจนกว่าเราจะไปถ้าไม่ไม่ยังไม่ไม่ไม่สำเร็จเป็นพระยาจ้ามันก็ยังต้องอยู่งี้เนี่ยต้องมาเจอมาเข้าทองอย่างเงี้ยมาเป็นลูกเป็นแม่เป็นพ่อเป็นเมียเป็นปีป้านาอากันอยู่นี่เนี่ยเพราะว่าจิตมันไม่ได้หลุดออกไปจากนี้มันยังคล้องอยู่เขาเรียกขนคล้องโลกคล้องโลกก็ต้องท้องอยู่ในโลกเนี่ยวนไปวนมา เกิดมังตายมังเกิดมังตายมังแล้วที่นี้เราจะทำยังไงถ้ามันเป็นอย่างนี้เราไม่รู้สึกเบื่อมังหรือชอบบางคนก็ชอบเป็นคนก็ดีชอบอีกตรงที่ว่ามันเกิดมาเป็นคนรวยนะเป็นคนรวยก็ชอบติดเ่อดีมีทุกอย่างสามตมํารัทุกอย่างแต่ก็ทุกเท่ากันนะคนจนคนรวยทุกเท่ากันไม่มีใครทุกน้อยกว่ากันหรอก ทุกเท่ากันทุกแล้วต้องตายเท่ากันทีนี้มากน้อยอยู่ที่จิตเราเราเนี่ยจะยกท่านาจิตไปเนี่ยให้มันพ้นเนี่ยเป็นพระยาเจ้าเนี่ยเนี่ยมันทุกน้อยลงรู้จักนั่งสมาธินี่คนเนี่ยทุกน้อยลงนะแค่จิตเป็นสมาธินี่ยังไม่ต้องผ่านไปเป็นพระยาเจ้าแค่มีสมาธินี่ทุกน้อยแล้วเพราะอะไรเพราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยทำสมาธิมันมีความสงบความสงบเนี่ยมีความสุขสุขมันก็มากขึ้น สูกแบบรู้ตัวถึงจะไม่สําเร็จไปเกิดชาติใหม่มันก็มีนมันเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้เราไปเกิดเนี่ยเราก็จะไปเจอศาสนาอีกเราก็จะได้ทาอีกอย่างน้อยเราได้ทําแล้วตายมันก็ไม่ไปเป็นสัตว์ในชาติมันเป็นไม่ไปตกนรก,กเราก็จะท่องอยู่ส่องโลกโลกสวรรค์ลงจากสวรรค์ก็เป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์ก็ไปสวรรค์ไปเป็นพรหมไปเป็นเทวดาวนอยู่นี่เนี่ยคนที่ก็สร้างบาร,รมีอย่างพระเจ้าเนี่ย สร้างบรงารมีเนี่ยก็พอท้ายๆแล้วนี่ก็ขึ้นสวรรค์เป็นมนุษย์ขึ้นสวรรค์เป็นมนุษย์สิบชาติสุดท้ายจะเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาไปเป็นเทพบ,บุตรแล้วก็ลงมาเนี่ยวนจนไปนเนี่ยเป็นสมมารรมัมุธเจ้าสําเร็จสมมาัมโพธิญาณที่มาประกาศศาสนาให้พวกเราเนี่ยนี่ก็สร้างบรงารมีมันไม่ใช่น้อยนะ ยาวนานยาวเลยกว่าจะได้เป็นเนี่ยแล้วยังมาปฏิบัติธรรมก็กว่าจะได้เป็นโออีกนานหกปีกว่าจะได้สําเร็จเนี่ยอืมกว่าจะทําได้กว่าจะมาซ่อนเราก็ไม่ใช่ง่ายเะท่านต้องอธิษฐานบาร,รมีมาจนกว่าจะได้เป็นเนี่ยโอเกิดเป็นไม่รู้เท่าไหร่เกิดเป็นทุกอย่างนะท่านก็เกิดเป็นทุกอย่างเป็นลิงเป็นช้างอเป็นหมา ไม่ใช่ว่าไม่เกิดนะพระเจ้าก็เคยเป็นม้าเป็นม้าก็แสดงทมได้ด้วยม้านะอืมเป็นเจ้าเป็นเจ้าเป็นดินเป็นม้าพอตั้งล่างชาติล่างๆนี่เป็นเป็นคนเป็นเจ้าเป็นดินติดชาติสุดท้ายเนี่ยถ้าชาติก่อนๆยังเวียนว่ายใจเกิดแบบเราเนี่ยเป็นม้าเป็นเป็นนกแต่ว่า สร้างบาร,รมีพอเกิดแล้วจะรู้ว่าตัวเองมามาเกิดทําอะไรเพื่ออะไรเรามาสร้างบาร,รมีก็จะช่วยเป็นนกก็เลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงเอาอาหารไปเลี้ยงนกแก่เลี้ยงพ่อแม่นกที่มาไม่ไหวนกป่วยนั่นนะ่ะผู้สร้างบาร,รมีช่วยไม่ลืมเพราะการอธิษฐานเนี่ยมันไม่ลืมพอมามันไม่ลืมชาติน่ะว่าละหมาดจะได้เะน,ะน,น,นะ แล้วเราต้องการไปไงจิตดวงนี้มันไม่ลืมก็จะรู้ตัวตลอดเลยพระเจ้าเนี่ยมาเกิดไปอะไรก็รู้หมดว่าตัวเองเนต้องการเป็นสมาธิทั้โพธิญาณเป็นพทธเจ้าต้องการตัดสรลูต้องการมาช่วยมนุษย์ช่วยสัตว์ทางหร่เนี่ยคนสัตว์ทางหล่ยออกจากโลกนี้นี่ก็บางคนก็ให้คนบางคนก็ไม่ให้คนถ้าทําตามก็ได้คนออกไปถ้าไม่ก่อนเนี่ย แค่ฟังพุทธเจ้านแสดงธรรมเขาสำเร็จแล้วสำเร็จเป็นพะยาเจ้าเนี่ยเป็นโตดดาบ,บันเป็นเทกตาคานาคาเป็นพระละหันนะทำไมก่อนทำไมพุทธเจ้าอะแต่ทำไมก่อนนั้นพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอุปชายบวชให้เนี่ยพันซองร้อยห้าสิบรูปเนี่ยพุทธเจ้าบวชให้เนี่ยเนี่ยเป็นพระที่ เอฮิพิคูซัมทาที่มามาวันมาค้าบูชาเพนเดินซ้ำนั่นนะ่ะเป็นพระก่อนฟังธรรมทธเจ้าแสดงธรรมแล้วสำเร็จเป็นพระก่อนเป็นพระโสดดาบานันเนี่ยเป็นพระแล้วถึงมาบวชจิตเป็นพระแล้วคือเป็นพระยาเจ้าเนะพอจิตเป็นพระแล้วนี้ก็เลยมามาบวชทธเจ้าก็เลยบวชให้ ให้ถึ่งพระัตนาตายคือเอา,เอ,าเอาตัวมาบวชแต่จิตนะบวชแล้วเป็นแล้วอย่างสมัยนี้ก็ตัวบวชก่อนจิตบวชทีห่างพอตัวบวชแล้วก็พัฒนาจิตให้เป็นพระก็ไม่เป็นง่ายพระก็เป็นยากไม่ได้เป็นง่ายนะกว่าจะได้เป็นพระก็คือเป็นพระยาเจ้าทําใจเป็นพระคือพระที่รู้ใจตัวเองนี่ พระถ้าลูกใจตัวเองก็จะเป็นพระเป็นพระใน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 พรมพระเรื่องนี่คือพระทมมุดพระจริงก็คือพระพรยเจ้าพระที่ละเลิกละนะ่ะคือพระอใครที่ชาวโลกเขาไม่เลิกที่เขายัางยากได้นะพระคือไม่ยากไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าเนะี่ยไม่เอาอะไรไม่เอาอลไรไม่เอาอะไร,ไออะไรติดจิตไปเลยจิตว่างอย่างเดียว พวเรานี่ยมันยังติดเต็มันหมดเลยมันแห่มันแห่ติดปลาติดเป็นพวงเลยที่บ้านก็ติดลูกก็ติดที่ไรที่นาก็ติดทย์สมบัติก็ติดความโกรธก็ติดติดทุกอย่างติดเป็นพวงเลยมันก็หนักเลไปไหนเหาะก็ไม่ขึ้นนั่งก็ตัวหนักกระเลเตนั่งก็ปวดไปหมดมันหนักมันไม่เบา ธรรมะมั่งอะไรบา่งจิตมันเบาเบามันก็เบามันก็เป็นมึนนุ่นก็จะลอยอย่างเดียวแต่พวกเราเนี่ยนั่งเรานั่งมันจะจมลงมาสักครึ่งตัวมันหนักเพราะมันติดจิตเราหมดเลยทุกอย่างที่เราเห็นมันติดไปหมดติดอดีตอนาคตมันติดอยู่เนี่ยไม่มันมันไม่หลุดมันก็เลยหนักหนักมันก็ไม่ลอยเป็นเทวดาก็ไม่ได้มันดึงลังไว้ไม่ให้เราลอยมันหนักทราพตสมบัติเนี่ย คนโบราณเขาถึงเวลาเขา้าเข้าตายเขาถึงมัดตาสั่ง ấy. เราจะเคยเห็นเขามัดตาสั่งคนตายเขาจะเอาเชือกเส้นใหญ่ๆเล็กได้ไส้สิ้นเอาไส้สิ้นมาผูกผูกให้คนตายถ้าไม่นี้ก็จะมีอยู่นู่น่ทางต่างจังหวัดอะไปเขาเคยเห็นแถวสุรินทร์บุรีล์โคราชสุพรรณก็ไม่ค่อยมีแล้วไม่เคยเห็นเลยทุกวันนี้มัดตาสั่ง แต่จริงๆคนมันมัดตั้งก็ยังไม่ตายนะตาสร้างเนี่ยแต่งงานเนี่ยเขาคนมัดตาสร้างผูกตาสร้างผูกข้อมือไว้ตาสร้างเป็นห่วงเขาเํยายทำเป็นห่วงว่าคนตายเขาจะเขาจะเอาห่วงมาคองผูกข้อมือแล้วผูกคอ,แล,กอแล้วก็ดึงยาวไปผูกข้าผูกเท้าสร้างข่านะติดกันเส้นใหญ่หญเส้นเกือบเท้านิ้วก้อยเขาเรียกตาสร้างคนุบราณเรียกตาสร้างมัดตาสร้าง ตาร้างอันนี้ถ้าไปติดไข่แล้วต้องเรียกคนน่ะว่าซัางแต่คนที่ตายแล้วนะเขาจะเรียกว่าซัางคนตายเรียกซัางนำหน้าว่าซัางคนคนตายแล้วแต่คนแต่งงานเนี่ยเขาเรียกมงคลมงคลส้มรถเอาสิ้นเอาไส้สิ้นไปผูกก็เรียกมาตาซัางไส้สิ้นผูกให้กับคนที่แต่งงานเราจะเห็นคนแต่งงานเขาจะเอาไส้สิ้นมาผูกข้อมือให้เขาเรียกห่วงทำเป็นห่วงเป็นเมื่อนกําไร เราก็คิดว่าได้มงคลส้มรถเขาก็พูดมงคลเขาก็ว่าเอ้ยแกรักกันให้อยู่กันจนแก่เท่าไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะี่บอกอย่างันบอกคนแต่งงานทีนี้ก็มันก็มีห่วงไงให้พวกกับเมียเพอแต่งจับผูกมาติดกันมันก็เป็นห่วงไปไหนก็ไม่ไหวไปไม่รอดไปไหนก็ห่วงเมียพวัวให้เมียไปไหนก็ห่วงพวก ทุกวันนี้มันห่วงคนละแบบเมื่อก่อนนี้ห่วงว่าเอออยู่บ้านคนเดียวจะง่าใครจะไปดูแลเพื่อป่วยว่าไข้ทุกวันนี้ไม่ห่วงกันเลยเราไม่ยู่มันจะมีเมียไหมป่าวะไปแอบไปนอนกับใครป่าววันนี้ห่วงแบบนี้ไม่ห่วงแล้ปว่วยไข้ห่วงอไรนี่ห่วง,ห,วงห่วงกลัวคนอื่นเอาไปนี่ยเขาก็เลยผูกได้มงคลสมรสเขาเรียกกันแต่จริงๆงเขาเรียกผูกตาสร้างมัดตาสร้างเป็นห่วงพอมีลูกก็พูกคอ ที่คอนะเนี่ยห่วงมาพูกคอมีลูกเนะี่ยห่วงหนึ่งก็ห่วงหนึ่งก็ใส่คอไว้ลูกทมไมก่อนก็จะขึ้นขอนั่งขี้คอ,อมือเกาะหัวพ่อไว้นั่งมือตบหัวพ่อเล่นพอเอาลูกขี้คอไปทมไมก่อนนะทมไมนี้ก็มีรถเข็นก็พายไปข้างล่างก็พายข้างหน้าทุกวันไม่พูกคอเลยทมไมก่อนพูกคอเพราะเอาไปพูกไปแล้วก็มีลูกพูกคอ พอแต่งงานแล้วมันมีม,มีมีห่วงหนึ่งห่วงเมียกับพ่าออกลูกมามีห่วงผูกที่คอพอดได้เสร็จแล้วก็ปลูกบ้านเอาที่ดินพ่อแม่แบ่งที่ดินให้ปลูกบ้านแบ่งนาให้นี่ห่วงมันเต็มเลยเพียบเลยห่วงที่เท้าห่วงที่มือห่วงที่คอซ้มห่วงพอคนตายเขาทึงมาผูกเขายัางมาผูกคนตายตอนอจะเข้าลง่ะผูกเสร็จแล้วถึงจะยกเข้าลงเรียกมัดตาสั้ง มาตัสร้างแล้วเวลาเขาเขาใส่ลงไปแล้วเขาจะเอาไส้สิ้นเส้นเล็กๆคนเขาจะจับมือพนมมือแบบนี้ปนมมือแล้วก็อดอกไม้ดอกไม้ตามข,าข้างบ้านแนละ้วพอคนจะตายเขาจะเด็ด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 มาใส่ให้คนจะตายนะเขาทำแต่ก็ยังไม่ตายนะเอาดอกไม้มาใส่พอมันตายดอกไม้มันก็ล่นบางคนก็ไม่ได้ใส่คนไม่รู้ก็ไม่ใส่ ถ้าคนรู้เขาก็จะเอาดอกมาทุบเทียนมาใส่ใส่มือให้แล้วก็พนมมือเพื่อไปไหว้พระเกตแก้วจุฬามณีที่อยู่บนดาวดึงที่พุทธเจ้าไปขึ้นไปแสดงธรรมเพราะมีมีมวยพร่มุทธเจ้าที่วันที่บวชเสี่ยงทายโยนขึ้นฟ้าไปแล้วทำไม่ตกถ้าตกนะก็ไม่ได้เป็นเสียงทายว่าข้ออยาให้ตกถ้าไม่ตกอ่ะถ้าสําเร็จอยาได้ตกถ้าไม่สาเร็จข้อให้ตกมาพระอินก็เลยมารับไปเป็นเนรมิต จะดีไวบนดาวดึงก็เลยไปไว้นั่นที่พระเจ้าขึ้นมาแต่แดงทมพอที่นั่นเขาจะมีเวียนเทียนเทวดาเขาเวียนเทียนกันที่นั่นที่มวยพว่อพระเจ้าน่ะเป็นพระพระโมรีนั่นแหละเขาก็เลยเอาดอกไม้ทุบเทียนมาใส่มือให้กับคนที่จะตายอ้าวไปไหวบอกไปไหวพระเกตแก้วจุลามณีนะไปไหวจะดีให้คนตาย จะตายเขาใส่บางคนตายแล้วไม่ได้ใส่เขาก็ตายแล้วเขาก็ถ้าเปเลิกเขาจะทํามาใส่ให้ให้คนตายแล้วก็ผูกตาสร้างไว้แล้วก็มีใส่สิ้นเส้นเล็กๆผูกจากลงโยงไปเอาซพไปไว้แน่ไปไว้ว,วัดก็โยงตามเศ้าสลาไปไปห้าพระใส่สิ้นวนๆเส้นเล็กๆไปไว้ที่พระเพราะอะไรเพราะจริงๆเขาสมมุติให้ดูว่าคนเนี่ย จะขึ้นสวรรค์เนี่ยมันต้องเอาสิ้นมาจุงเมื่อยังโยมเนี่ยสิ้นมันจุงขึ้นสวรรค์เนี่ยถ้าตายมันขึ้นสวรรค์ราะสิ้นมีสิ้นแล้วสิ้นจะจุงขึ้นสวรรค์ไอ้ที่เขาามาพูดกันนี่เขาสมมุติว่าคนตายต้องมีสิ้นเพื่อจุงขึ้นสวรรค์เอาสิ้นนะจุงขึ้นนี่เรามีสิ้นแล้วเนี่ยสิ้นกระจุงเราอยู่แล้วเนี่ยเราตายเรามีสิ้นแล้วไม่ต้องมาพูดแล้วไส้สิ้นนะนั่นก็พูดสมมุติเราก็คนก็จะไม่กล้าข้ามนะไส้้้นไไไปปวาาาาาางเเเเจจจะะะะมม่ขอใหพร เอามาพอพระสวดเขาก็จะดึงดึงคลายไส้สิ้นหวางแล้วฮะเอา้า้ามาทอดมาวางบนไส้สิ้นให้พระชัาากบังสกุลพระชัาากบังสกุลจริงๆนี่มันเป็นมันเขาทำมันเป็นสมุดนั่นหมดเลยเขาสมุดให้เราเห็นทางนั้นเลยแต่เราไม่เข้าใจเราก็ดูไปเฉยๆเราก็ไม่รู้ว่าอะไรว่ามันเป็นอะไรมัน ที่เขาพูกไว้นั้นมันไม่ความว่างไงแล้วก็พอาผ้ามาวางเขาไม่ความว่างไงคือก็มันมีนะ่ะทำาไมพระเจ้าพิมพิสานะที่ว่าญาติห้าร้อยตายแล้วตกนรกขึ้นจากนรกมามาเป็นเปรตต้องทําบุญให้ก็เคยอเอาผ้ามาวางมาลองข้างวังมันมาข้อส่วนบุญพระเจ้าก็เลยบอกพระเจ้าพิมพิสานว่านายญาติท่านพระเจ้าพิมพิสา,ทานทรงไส่บา,าเสี้ยงอะไรมันรองอยู่ข้างวัง บอกนายาตท่านเข้ามาข้อส้นบนเอาเข้าวมาถวายพระท้าห้าร้อยสำรับเพระาะญาติทั้งหมดมีห้าร้อยคนแล้วก็มีมีพระตายมาห้าร้อยชุดเอามาถวายให้พระชักบางตระกูลก็คือพระเนี่ยเอาไปใช้แล้วเขาจะได้ไปเกิดเขาจะเป็นเทวดาเขารอเพื่อพระเขารอบุญบุญไม่พอเขาเลยมาทําบ้านเราเนี่ยพามาวางให้พระชักพระบางสะกุลจริงๆแล้วก็จะให้คนตาย ที่เป็นเปรตถ้าไม่เป็นเปรตไม่ได้ผ้าที่ชักผ้าเนี่ยที่เอามาให้เนี่ยต้องคนที่เป็นเปรตเลยมานั่งคอยมายืนคอยเดินคอยอยู่แถวนี้ที่จะได้บุญเพราะบุญสําเร็ดโดยการโมทนาพระเจ้าบุญทําเร็ดโดยการโมทนาคนเป็นเปรตก็ดีเป็นคนเป็นสัตว์ัจชาติหรือเป็นคนมนุษย์ก็ดีถ้าโมทนาถึงจะได้บุญถ้าไม่โมทนาไม่ได้บุญท่านบอกกันเขาก็เลยทําตาม ีนี้เปลดมันมาอยู่ใกล้ๆเขาได้ยินว่าเราทําบุญกันเวลาอุทิศบุญอุทิศบุญให้แก่ญาติเพตาที่ลําบากอืที่มีความทุกข์ถ้ามีความทุกข์คอยพ้นจากความทุกข์หากท่านมีความสุขคอยมีความสุขยิ่งขึ้นไปที่เราแผ่เมตตานเนี่ยน่เปรดเขาได้ยินเขาก็โมทนาสาธุเขาก็ได้บุญนั่นแหละบุญจะได้ตรงไหน,นที่เราไปทําบุญกันให้คนตายทีนี้พอจะจะเอาไป เอาไปเวียนเมรเขาจะต้องให้พระฉักถือใส่สิน้นนําไปวนก็คือคนนะั้นมันจะมีบางวัดเขามีรัชลถดนะรัชลถดเอาลงไปตั้งบนรัชลถดแล้วก็ให้พระจูงรัชลถดก็จะช่วยกันหลุนวนเมรไปนั่นแหละคือคนจะขึ้นสวรรค์นนะต้องมีสิ้นจูงแล้วก็มีรัชลถดขี่มันถึงจะขึ้นไปแบบที่แม่จะมาเล่าให้ฟังที่แม่มาเล่าตอนหัวค่ำที่ว่าลอยขึ้นไปรัชรถดมันลอยขึ้นไป เขามาหลับไปเทวดามาหลับนั่นแหะจริงๆเป็นยังไงแล้วเขา,าวนเมนซ้ำรอบวนมุคลตายเขาจะาวนไปทางซ้ายวนบางนี้คนตายวนบางนี้เวียนเขาเรียกเวียนซ้ายเวียน้ายไม่ถึงว่าเอาแค้นซ้ายไว้ข้างในซ้ายอยู่ไหนข้ายอยู่นอกเวียนไปทางซ้ายถ้าบวชพระเขาเวียนไปทางข,าาข้าเอาข้าวไว้ในเวียนไปวนไปทางข้ามันจะย้อนกัน คนตายก็คนบวชมันวนคนละแทบอพอเขายกขึ้นยกขึ้นไปตั้งบนเมนเนี่เขาถึงจะทำให้ดูเขาก็จะตัดตัดไอ้เนี่ยเนี่ยตาสร้างที่พูดไปนี่เขาจะตัดที่คอตัดที่มือตัดที่เท้าก็คือที่มือก็คือ คนแต่งงานกันเนี่ยมันพูกมาตัดสร้างไว้ตั้งแต่วันแต่งนั่นแหละนี่เขามาตัดอาวันตายอวันตายคือมันคาดจากกาันตัดห่วงออกก็เมียก็ไม่ห่วงพวผูวก,ก็ไม่ห่วงเมียเพราะคนตายมันไม่ห่วงเขามาให้ห่วงเลยแต่จริงๆบางคนก็ยังห่วงอยู่แต่จริงๆแล้วนี่ที่เขาตัดให้ดูว่าคนตายยังห่วงนะจะไปบนสวรรค์มีสิ้นจุงนะแล้วก็ห่วงที่มันมอยู่ในมือในคอในเท้าเนี่ยที่มือนี่ก็คือพวเมียที่คอคือลูก ย่งห่วงนะลูกนะย่าห่วงพวกห่วงเมียนนะย่าห่วงรัพยตสมบัตินะที่เท้าเนี่ยคือรัยตสมบัติคนที่ห่วงรัพยตสมบัติก็มาวัดจะมายากมาไม่ค่อยได้เพราะอะไรมันห่วงทรัพย์ห่วงบ้านบ้านท่านไม่มีคนยู่ไปไม่ได้หรอกวัดถ้าเราคงต้องแก่นะมั่งทีให้ลูกหลานมันโตคนให้มันมาเฝ้าบ้านท่านจะได้ไปวัดจะไม่ได้ไปทําแบบนั้นจะไม่ได้ไป ไม่ตัดห่วงมันต้องตัดก่อนตายตัดตั้งก็เป็นเป็นนี่ก็ไปตัดให้ดูตอนตายาะคนตายมันต้องตัดเขา่าตัดให้สับสมบัติก็ตัดทิ้งพ่กเมียก็ตัดทิ้งลูกหลานก็ตัดที่ทิ้งไปหมดสร้างห่วงก็โมดแล้วห่วงไม่มีคนตายไม่มีห่วงก็ไปสิสิ้นก็จุงขึ้นสวรรค์ไปทีนี้เราไม่มีสิ้นสมมติเรามีสิ้นนี่เราขึ้นสวรรค์เลย แต่เรายังมีห่วงห่วงที่มันยังผูกมัดเราอยู่ห่วงสร้างม,มีภรรยายังพวกคู่มืออยู่มาวัดก็ยังห่วงที่บ้านอยู่ห่วงทรัพย์อยู่ห่วงลูกอยู่ไม่ได้ตัดถ้าเราจะตายนี่เรามีสิ้นก็จริงแต่มีสิ้นอยู่ถ้าวันมันตกนรกได้ไหมมันก็ตกได้นะตอนที่เราจะดับจิตจิตมันจะออกจากร่างเนี่ยจิตมันจะปรุงแต่ง มันจะเห็นอะไรถ้าโชคดีที่เราเห็นบุญที่เราทำเห็นชุดข้าวแล้วรู้สึกปริติยินดเออีเราก็มีบุญนะเราเลิกอย่างนี้ก็ไปดีถ้าพอจะตายขึ้นมาโอ้ยที่บ้านมาพวกนี้ใครจะดูถ้าเราเป็นอะไรไปมันไม่ได้กล้าใครจะดูมาะแล้วลูกมันจะอยู่หรือเปล่าบ้านมันทิ้งกันหรือเปล่าแล้วทรัพย์ต้องบิบ้านช่องอะไรมันปล่อยทิ้งกันหมดหรือเปล่ามีคนเฝ้าหรือเปล่านี่ จิตพอไปพะวงตัวนี้ปุ๊บเราทื่อสิ้นบุญที่ทำมามันไม่ได้เลยมันไม่นำพาเราเลยมันก็บาปมาแทนห่วงบ้านก็ไปนี่ิ้งเล็กจิตเศร้ามองจิตเตสร้างคลีเทศทุกขติปฏิกังข่าจิตเศร้ามองทุกขติเป็นที่ว่างเป็นไรอะห่วงบ้านเป็นไรเป็นจิ้งจกตุกแกไปเกิดอยู่ที่บ้านเป็นหมาเป็นแมวไปให้ลูกล่านเลี้ยงอยู่ที่บ้านนี่เพราะจิตมันเศร้ามอง ทั้งทั้งตัวเองก็มีสิ้นแต่จิตเหมือนเศร้ามองขณะออกจากออกจากรังเพราะคนจะเกิดมันจิตมันจะออกจากรังมันจะไปเกิดใหม่เนี่ยมันจะไปไหนจิตมันพาไปไหนดวงจิตเป็นเป็นคนดำริที่จะไปดำริเป็นบุญอย่างก็น,นกเหี่ยวที่ว่านะมันก็เป็นบุญมันก็เป็นเทวดาเลยเพราะจิตมันเป็นเทวดาก่อนที่จะออกจากรังนี่ระหว่างจะออกจากรังมันยังลังเลลังไลอยู่ยังห่วงนู้นห่วงนี้ห่วงยังตัดไม่ขาดตัวเองก็จะตาย จะไปไหนก็จิตมันยังห่วงอยู่ที่นี้ทุกกติก็เป็นที่ว่างเพราะว่าจิตเศร้ามมงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไปอถ้าจิตไม่เท้ามองหรือตายก็ดีเรามันเกิดมานานแล้วเราก็มีสิน้นมีทานบุญเราก็ทําไว้พอแล้วอตายเราก็ตายเราไม่มีเราเข้าก็อยู่กันได้จิตมันก็ไม่เท้ามองจิตก็เป็นเทวดาจิตก่อนจะถอดออกจากร่างเนี่ยก่อนที่มันจะเดินทาง พราะจิตที่ปกติเราเราเนี่ยจิตมันเดินทางแต่มันเดินไปมันเดินกลับเพราะมันยังมีรักอยู่มีกายอยู่มันมีท่านอยู่มันลุดจากท่านไปมันก็กลับมาแต่ถ้ากายเนี่ยท่านมันตายแล้วลมไม่เข้าไม่ออกจิตมันออกจากท่านมันก็ไม่กลับมันก็ไปเลยลำลื่หน่ไปนั่นเมื่อยมลําร่ไปบ้านตอนเช้าลมคิดไปบ้านเช้ามันก็ไปบ้านเพราะร่างกายมันจะพาร่างกายไปบ้านจิตนมันพาไปพากายไปบ้านเพราะมันนึกทึ่งบ้าน แต่ถ้ากายไม่มีจิตล้วนๆจิตจติตดวงเดียวที่มันหลุดออกจากท่านไปแล้วมันตายแล้วไม่มีท่านที่เกาะแล้วมันก็ไปเลยคิดไงไปนั่นจิตไม่เศร้ามองจิตเป็นเทวดามันก็เป็นเทวดาเลยแต่มันเป็นก้อนตายพอมันออกจากร่างเป็นเทวดาไปเลยเนี่ยแล้วนี้เราจะทำไงเขาก็เลยตัดตัดไอ้น,นี้ออกเลยห่วงในห่วงคอห่วงมือห่วงข้าแต่พอตัดไปแล้วนี่เขาจะ เอาน้ำมะพร้าวเคยเห็นไหมเคยเห็นเขาเอาน้ำมะพร้าวลาดลาดหน้าคนตายไหมเวลาเขาจะเผาเขาจะมีมะพร้าวลูกใส่ถาดมามีมีดอันบางคนไม่มีมีดมาเขาทุบก็ไอ้นั่นเลยทุบก็หลงทุบก็เม่นยตุบหายแตกเขาผ้ามะพร้าวล้างหน้าน้ำมะพร้าวนี่เป็นน้ำที่บริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์ ล้างตาก็ได้กินก็ไ,ด,ไ,กาาไ,ได้ไม่มีเชื้อโรคนามะพร้าวไม่ไม่มีสั้นพิษไม่มีเชื้อโรคและทีน่นี้เขาต้องล้างให้คนตายเขาบอกว่าคนตายมันต้องสะอาดสะอาดบริสุทธิ์ถึงจะไปสวรรค์ได้เขาเลยเอานมามะพร้าวมาล้างแต่จริงๆแล้วเขาก็สมมติว่าคนแล้วจะไปสวรรค์ได้มันต้องบริสุทธิ์ก็คือบริสุทธิ์ที่ใจเนะี่ยไม่ใช่กายต้องสะอาด น้ำมะพร้าวเป็นน้ำสะอาดมารางให้กับคนที่ตายจิตมันสะอาดก็ขึ้นสวรรค์ร่างกายก็เรียกชำระล้างให้สะอาดก่อนขึ้นสวรรค์แต่คนมันตายไปแล้วแต่จริงมันต้องสะอาดก่อนตายถ้าตายไปแล้วนี่มันก็ไม่รู้ไปไหนแล้เขาเขาจะสุพรรณนะเขาจะจับกลับมันจะนอนนอนทับเสือ้อเอาลงวางเขาก็จับเสือ้อกระตุกปึ๊ด คนที่นอนง่ายอยู่ก็จะคว่ำหน้าลงเลยนอนคว่ำหน้าเอาล่างให้กับคนหันหน้าไปก็บอกว่าเออไปแล้วคาไปแล้วแล้วพวกแกยู่กันไปเถอะ้าไปก่อนแล้วบาย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 ,บายอยู่ในโรงไปแกยู่กันไปคาไปแล้วหันหน้าไปไม่กลับแล้วไม่กลับมาแต่คนข้างล่างก็ยังกลัวนะคือว่าเดี๋ยพี่จะกลับเดี๋ยวเย็นวันนี้เผาคืนนี้ต้องกลับ แบบพีบ้านตะมาพวกพวกก็เมียพวกตายเผ้าตอนประมาณบ่ายสี่โมงทุพันณ์จะเผ้าเร็วประมาณสามโมงครึ่งสี่โมงนี้ไฟลุกแล้วกลับบ้านกันญาติๆก็กลับบ้านเผาเรือซับปลเรือเฝ้านีก่ก็ไปบ้านกันหมดกลางคืน พวกโก้ขาโมยนี่มันมันชอบบ้านใครตายขโมยมันจะชอบเขา้าเข้าไปหลักข้องเขารู้ว่าบ้านเนี้ยแกลกไม่ได้แกลกขุมโปองอย่างเดียวกลัวพี่ทีนนี้ก็ตอนกลางคืนประมาณนั้นส่องทุ่มนะต่างจังงวัดส่องทุ่มมันก็มืดเงียบหมดแลวคนเขาสมัยก่อนทีวงทีวีมันมค่อยมีมก็นอนกันแล้วอนนี้ก็ให้เมียมาก็เห่าใหญ่ทั้งเห่าทั้งฮ้อนนะ มันก็มีแนวที่พี่จะมามันอาการเมื่อนพี่มาเมียคิดว่าพวมาคนเ็าก็ในบ้านก็นอนนั่งกระจุกจกันจุดตะเกียงมาก็ทั้งเห่าทั้งฮ้อนมันเห่ามาจากอีกหมู่บ้านหนึ่งมันห่างกันประมาณสักส่องซ้ร้อยเมตรมันเห่ามาจากทางโน้นทางนี้ก็มามาเห่าด้วยฮ้อนด้วยก็ เมียก็จุดทูบเลยจุดทูกก็พูดเลยพ่อมึงจะมาลบมากวนเลยลูกหลานมันกลัวช่างก็กลัวไปที่ชอบที่ชอบนะจุดจุดบอกพ่อ <c oughs> มากก็เหาไม่เลิกเยี๋ยมมาแล้วบ้านค้างไอ้ที่ว่าซ่องลอยท่ามรอยเม็ดมาและเดินมาเนี่ยมาบ้านที่คนตายเนี่ยเขาก็สร่งไส้เอ๊ะมาเขาเหาอะไเขาลงบัติบ้านเขา เอา้เอาแห่ให้ไปแล้วแห่ที่เวียงปานหะ้อยอยู่ใจทุ่ทนให้ไปแล้วไท่ไอ้ที่ไท่นาก็าให้ไปดูเอา้าไม่มีขโมยลักหมดเลยก็เลยวิ่งไปที่บ้านบ้านคนตายเขากา้มขโมยต้องไปข้าวนูน้นเพราะมามันเห่ามาทางนี้วิ่งมาที่บ้านคนตายกําลังจุดทูบพ้อ,องไปที่ชอบที่ชอบลูกหลานมันกลัวฉันก็กลัวจุดทูบแดง <laughs> เขาบอกเข้าก็มาเรียกเอา้า เขาเห็นทูบจุดในนอกชานแดงๆปักว่แดงๆคือจุดบอกพี่เขาจะจุดไว้ข้างนอกบ้านเขาไม่จุดวางในบ้านถ้าจุดในบ้านล้วจุดบูชาพระจุดนอกบ้านเ้าจุดพี่จุดไล่พี่บอกพี่ให้ไปที่อื่นบอกโอ้ยขโมยมันลักหมดแล้วลงมาดูบ้างจุดทูบอะไรลงไปดูเขามีลูกชายมีลูกสาวลูกชายทั้งหลายคนลงไปดูไม่มีเนี่ย หมดเลยไท่ยเถ้ยห้าย,าย,ายหมดเลยให้ยกมู่บ้านเลยหมัวแต่กลัวพี่หมดเลยพวกลักหมดเลยพี่ไม่ได้มาหรอกกลัวกันไปเองม้ามันห้อนคิดว่าม้าเห็นพี่ม้าถ้ามันเห็นพี่ไม่ห้อนหรอกมันก็กลัวหมดคนเลยมันก็ต้องวิ่งือนกัน <c oughs> มาเห็นพี่ไม่ห้อนหรอกนี่มันเป็นนิยายม่าห้อน มาที่มันห้อนมันยกขั้นมากเคยเห็นมายกขั้นมากว่ะมันแต่งงานกันยกพวกห้อนเลยห้อนทั้งหมู่บ้านยกขั้นมากแต่งงานกันเนี่ยเดินเนี่ยหน้าเนี่ยเ,ยเดือนที่ต้องเดินหนึ่งมามันยกขั้นมากเป็นอย่างนั้นมามัมก็กลัวพี่มันเหล่านี่เนี่ยแต่ว่ามันไม่รู้จักพี่ท่านั้นเองเพราะพี่มันไม่ได้ลอกแบบคน คนนี่มันคิดว่าหมาต้องหน้าเละมาเลยบางคนก็ตาลึกมาเลยนี่มันคิดเห็นพี่แบบนั้นแต่หมามันจินตนาการไม่เป็นมันก็นอนในเมนในป่าชามันก็นอนเฝ้าอยู่นั่นนี่นอนเฝ้าศพจำสลายให้มันกลัวที่นีไม่ห้อนไม่เห่ามันนอนเฝ้ากันเฉยเพราะมันไม่กลัวมันได้เห็นมันก็คิดว่าจะเอาข้าวให้มันกินอีกซ้ำมันจะดีใจใหญ่ถ้าหมาเห็นพี่สัวนมามันก็ดีข้างเขาวางันนะ ถ้าก็เรามาอะไรเห็นหมามก็ดิ้งห้างไม่มีคนแสดงหมามันเห็นพี่เห็นเจ้าข้องเห็นเจ้าข้องก็ดิ้งห้างกๆชอบใจแต่คนกลัวหมาไม่กลัวเพราะมาไม่กลัวพี่หมาถ้ากลัวพี่ก็อยู่ไม่ได้ไปเฝ้าอะไรไม่ได้กลัวพี่นอนกันหมดไม่ได้เลยคนมันกลัวกันไปเองกลัวพวกเดียวกันเลยมาก่อนอยู่ด้วยกันไม่กลัวกัน นอนคุ้มปองอยู่ด้วยกันะพอตาย <laughs> เปิดปองทิ้ง <laughs> ไม่ให้เขาปองไปไหนเขาไปไปที่ชอบที่ชอบท่านถึงหลักแก่ช่านก็ไม่ไม่ยากได้แก่หรอกมันก่อนนะไม่เห็นนาะนอี่ยากจะเห็นเช้าเห็นเย็นเมื่อไรจะไปผ่านบังเี้เนาะจะได้เห็นทักทีพอตายแล้วไม่ยากเห็นอยากให้ไปให้ไกลให้ไปที่ชอบที่ชอบแกไปที่ชอบที่ชอบนท่านท่านอยู่สบายไม่ต้องห่วงท่านหรอก เป็นอย่างนั้นนะในความจริงมันเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็ทําให้เราดูเลยว่าคนเหล่ามันก็มีอยู่แค่นี้แหละอยู่ห่วงอยู่ซ้ำห่วงห่วงรับต้มบัตรห่วงห่วงห่วงเมียห่วงลูกห่วงล้านนี่พอห่วงตัวนี้มันมามันต้องตัดก่อนตายอืมพระเจ้าครูบาอาจารย์บอกห่วงพวกนี้ต้องตัดก่อนตายไม่ใช่ตายมันตัดทีหลังนี่ก็ตัดให้ดูเฉยๆว่าคนตายต้องตัดเขาถึงมาตัดตอนจะเผาให้เราเห็น เพราะว่าคนเรามันไม่ได้อะไรไปหรอกตายก็กลัวกันเองไม่มีใครมากลัวเราเหรอกขโมยไม่กลัวรักหมดมีพวกเราเนี่ยกลัวตายแล้วก็กลัวอยู่บ้านคนตายก็อยากจะมาบ้านไอ้คนเป็นก็กลัวเป็นเราเราเทำไงมันต้องไปนั่งร้องไห้คนเดียวนะถ้าโยมมันลงลง,ลงรับตาลง รอบตาไม่ต้องพูดโทลงเนึกดเวี่าถ้าตอนเราตายเนี่ยแล้วเขามาจุดทูบบอกเราเราก็จะทึ่งบ้านอยู่แล้วเขาจุดทูบไหให้เราเขาเนี่ยเราจะทํำยังไงเราได้ยินแล้วเราจะเสียใจไหมฉันว่าจะมานอนกับแกตั้งขึ้นแกจุดทูบไล่ฉันเลยเลยเนี่ยจุดทูบไล่ฉันเลยเลยเสียใจนะเอาโยมลงเนืกอยดยมจะเสียใจไหมเราว่าจะไปเยี่ยมโลกเยี่ยมร้านท่านหน่อย ไปเยี่ยมสฟนหน่อยมันอยู่ดีมีสุขหรือเปล่าเราเพียงจะมาเยี่ยมแล้วจะมานอนหรอกถ้านอนจะนอนสักคืนเดียวก็จะไปแล้วจุดทูบบอกเลยนี่พี่หู้ทิพย์พี่ไม่เเมื่อนหู้คนหู้คนนี่มันมันต้องรอรอพูดดังๆให้มันกระทบหูถึงด้ยินแต่พี่มันไม่มีหู้มีแต่จ,ตจิตจิตมันไม่มีหู้มันได้ยินหมดหู้รอบตัวแค่เราเนืก้อก็ได้ยินจริงๆนะ พี่เนื้ยก็ได้ยินเพราะจิตเนี่ยมันไม่มีไม่มีอะไรปิดบงังมันทึ่งเห็นหมดพี่เห็นเราแต่เราไม่เห็นพี่เราน่กลัวใจเห็นแต่ไม่เคยเห็นหรอกใครเคยเห็นพี่ยกมือดิใครยากเห็นมังยกมือดิดจะบอกให้ไปได้เห็นใครถ้าเป็นคนละเห็นพี่เนี่ยโชคดี คนโชคดีนะที่ได้เห็นพี่คนไม่เห็นพี่นะโชคไม่ดีพอเห็นพี่มันได้ไม่กลัวตายอนะถ้าพี่เห็นพูดได้ันจะบอกว่ามันกลัวอะไรชั้นแล้วเดียกแกก็ตายเหมือนชั้นนี่แหละไม่ต้องกลัวชั้นหรอกวะไม่ได้หรอก เม่อก่อนมันนะ่ากลัวยังทุกวันนี้ไฟสว่างนี้ไปกลัวอะไรพี่แต่มาเป็นเด็กนะเป็นเด็กวัดนะสมัยก่อนใช้ตะเกียงนะเอาเทียนมาจุดเทียนก็ไม่ค่อยมีเอาตะเกียงตะเกียง,ยงน้ำมันแก๊ปใส่จุดคนตายทีมันนั่งล้อมวงอยู่ที่ตะเกียงนะกลัวเวลาเขาเผากพี่แล้วที่วัดนะ้มันเป็นป่าเงี้ยมืดมองไปแล้วก็ต้นไม้ตะคุม่มตะคุม่มมองไปก็ไม่เห็นอะไร ดัง,งานาั้นน่ากลัวถ้าว่ากลัวพี่ยังไงาน่นา,นากลัวทุกวันนี้ไม่มีหรอกพี่มันยุคไฮเทคไม่มีหรอกไม่มาไปแล้วไปเกิดใหม่หมดแล้วเพราะมันทุกวันนี้มันโอกาสจะมาบ้านนี่มันยากมันตายวันหนึ่งเยอะสมัยก่อนตายน้อยเขาต้องไปขึ้นส่านนะคนตายต้องขึ้นซ่านน,ะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะ พ่อจะมาไปขึ้นส่านมามีอยู่คนชื่อตะคูลบานไม่เป็นญาติกันนี่แหละแกเป็นค้ายป่าแกตายเมียก็ท้องแกนี่ครแกตายตอนแกจะตายเมียท้องแกเมียเมียก็จะออกลูกปวดท้องพวกรัจะตายก็นอน ตายคาบ,บ้านเลยเมื่อก่อนโรงพยาบาลไม่มีนอนตายที่บ้านทีนี้ก็เมียก็เรียกชาวบ้านคนข้างบ้านมามาดูพวกอะพวกเขาตายก็มาทึงก็มาญาติญาติก็มารวมเขาบอกเอาคนเป็นหรือคนตายเขาบอกเอาคนเป็นก่อนเอาคนเป็นก็เมียจะออกลูกก็ไป ตามเขาก็ไปตามหม้อจาแยที่เอาอยู่ก่อนตายก็ต่อลงกันทาไมก่อนเขาจะงัดฝ้าบานมาตอกเป็นลงลงไม่มีค่ายทาไมก่อนต้องต่อเองต้องงัดบ้านไขบ่บานมันบานนี้ตายก็งัดบ้านเนี่ยเขาจะต้องมีข้างฝ้าไม้เป็นแผ่นๆนะตอกลงกันก็มันเลื้ยเลื้ยนำลงกันก่อนกว่าจะได้ลงก็นานเอาตะคุนท,ทําลงเส็จเอาตะคุนใส่ลงไ้แล้วก็ให้ข้ามหม้อแำเยเอาลูกออกก่อน ก็หมอ้อทำแย่ก็มาทำทำคลอดแล้วก็ยู่ไฟทำกระโจมไฟนอนกระดานแผ่นเดียวทำไมก่อนทักคนยู่ไฟกันรู้จักกระดานแผ่นเดียวให้นอนตะแคงไปตะแคงมาบนกระดานทำกระโจมไฟทีนี้พอเมียเขากระโจมไฟอะไรเรียบร้อยเขาก็สวดตะคูลกันกลางคืนก็สวดตะคูณสวดกุศลธรรมมากุศลธรรมกลางค,คืนทำไมก่อนไม่มีตะเกียงไม่มี ไฟเขาก็เนนี่ยทีนี้พอได้ร้ำวันซ้ำคืนเขาก็เอาตะคูนนี่ไปวัดบายบายอ่ะสุาาพรรณเขาจะพัาประมาณบา่ายซ้ำโมงส้มโมงครึ่งไม่เกินนั่นก็มัตาสร้างอย่างที่ทำเนี่ยมัดตาสร้างไส้ลงเลยเรียบร้อยเนะี่ยเอาไปเมนทีก็ไปที่สลาเขาเรียกเรียกมัตติกาสวดมัตติกาในสลา คนก็มานั่งในทาลากันเต็มยู่ยูยสเสียงมันดังกุกเสียงมันตะคุนเคาะลงกุกมองหน้ากันลอกแรกลอกแลกพี่ลอกกลางวันทช่ไหงพวกเราก็อดใจอดใจดูฟังพะไปเร,เรื่อยเรื่อยพากำลังมัติกาฟังไปเรื่อยเรื่อย,อยนี่ก็รอรอตอนที่จะเอาลงจากสลา สลาทำไมก็มัน,ม,นมันเป็นมีใต้ทุน่นมีบันไดขึ้นยกขึ้นยกลงก็จะเอาลงจากสลาพอรวมตัวกันดีพระก็มาจุงเปิดเปิดผ้าเมื่อก่อนจะมีผ้าข้าวแบบที่ยมห้อยบ่าเนี่ยมันจะหน้ากว้างประมาณสักเก้าสิบเซนปิดฝ้าลงเขาก็เอาไม้ไม้ไผ่อันนี้ผ้าเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไม้คีบเสื้อน่ะ ผ้าอาอาอะไก็จับหนีบไว้ก็ลงเอาผ้าติดกันลงเขาก็มันดึงนี่ไม่นี่บอกเขาเปิดผ้าออกพรอฟาลงไม่มีอย่างทุกวันทุกวันนี้มันมี้าลงสมัยก่อนไม่มีเอาผ้าทําฝ้าลงเขาก็เปิดผ้าดูเห็นตะคูลเขานอนอยู่ลืมตาด้วยนะโอเนตกใจเลยาตะคูลลืมตาอาปากด้วยเลยพูดอาปากผงาพงาบแต่ไม่มีเสียงเอ้า ฟื้นนี่ว่ะฟื้นก็ช่วยกันอุ้มมาก็มาตัดไอ้มันตาสร้างที่กรหมาัดมัดตาสร้างออกตายไปสร้างคืนมาฟื้นตอนวันนั้นนั่นมาติกาทาไมมาติกาถ้าไปฟื้นชายสักสังชั่วโมงตายพวกเผ่้าเลือต่กระดูกเลยนี่แล้วเอามาฟังเอ้าหูไปเอียงฟังอะไรอะไรเข้าับพูดนะ่ะน้ำน้ำแต่มีแต่เสียงมีแต่ลม ก็เลยเอาน้ำใส่ขั้นกรอกปากกรอกปากเริ่มดีขึ้นดีเร็วเลยก็จับลุกขึ้นนั่งมีแรงมีนั่งนั่งก็ถ่ามสิเอ้ยงไปไหนมาเนี่ยเราสิมีคนมารับไปนุงจังกระเบนแดงๆ มันมาตองคนมันมาถึงมันก็จับแค้นคนละข้างจุงไปเลยเมื่อนเมื่อนจุงเด็กเล็กๆถ้าเปรียบก็เมื่อนเรานึกอใ,ให้ภาพออกคือเมื่อนเด็กสักสองสามขวบที่มันเดินได้เรามาถึงกบหิว้วแค้นต้องคนหิ้วไปเลยแบบนั้นหิ้วไปเลยกึง่งนั่นกึ่งเดินกึ่งวิง่งพาไปเนี่ยไปไปก็ไปขึ้นซานไปเจอสลาลังย่อยสลายังใหญ่แบบสลาวัดแต่ใหญ่ คนตัวใหญ่นั่งอยู่นั่นนี่ที่จุงคนนี้ก็ทนตัวใหญ่นะ่ะเมื่อนเหมือนอย่างคนใหญ่หนักกล้ามใหญ่จุงเด็กเล็กบอกว่าไปเจอไปเจอ,ไปเจอไก่ตองอยู่ตัวหนึ่งมันอยู่ที่ซ่านมันพูดได้ไก่นั่นพูดได้ไกเห็นไก่แกตกใจไอไก่ตัวที่ไกเห็เนี่ยกเคยเชือดไปต้มกินเชือดคอมันไก่มันก็พูดมันไปฟ้องซ่าน ฟ้องไม่ทําสํานวนนะพูดเลยบอกไอ้นี่ที่ค้าฉันมันบอกโยมบาบาลคุณเขาตกใจเห็นใกล้แก,กตกใจเลยนะทีนี้เยมบาบาลเขาก็เปิดสมุดเปิดสมุดมาดูมีสมุดเล่มใหญ่ๆเปิดเขาบอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่ที่ให้ไปเอาเนี่มันผู้ยิ่งมันชื่ออีคูนนี่มันไอคูน เอาไปคืนนี่เขาจะเแพ้วเลยรีบไปรีบไปเขาบอกรีบไปเขาจะเผพ้แล้วแล้วเขาก็บอกว่าเอางี้คุณในในมึงก็มาแล้วอ่ะพกลับไปนี่ไปบวชให้โยมาบาลซ่มเดินได้ป่าวแต่คุณเขาได้ครับเขาก็เลยมาส่งทีนี้กึ่งเดินกึ่งวิ่งเลยนะหิวกันมากลัวจะไม่ทันแต่คุณเขาก็หิ้วนํา บอกกับเขาว่าขขอกินน้ำน้อยน้ำน้กินน้อย,น,น,น,อยน้ำก็ไม่มีเขาบอกรีบไปเดียกเขาเผาทีนี้มาเจอกับลูกน้ำลูกน้ำที่ควายนอน้าไม่ก่อนทุพันธ์ถ้าคนเลี้ยงควายจะรู้ควายมันนอนแล้วเป็นแองแล้วน้ำในนั้นนะมันมันสีแดงมันเป็นเลือดผสมน้ำจางๆมีเลือดปนน้ำแกก็บอกยมมาทูตต้องขนงขนงกระจุงเบนแดงนะครับบอกเขาน้ำกินน้อย ก็ดึงมือเข้าก็เลยอ่ะกินปล่อยให้เขาก็เลยเอามือเท้าไปที่แอ่งน้ำแล้วก็เอาปากกลมไปดูดดูดน้ำนะโยมมาทุบทีบตูดปุ๊บเข้ามาที่หลง <c oughs> ทีบก็เข้ามาอยู่ในหลงอนะีที่ที่เขาท่องหลงนะไม่ใช่เขามีแรงท่องหรอกจิตมันเข้าราังมันกระดุง้ง เคยโยมเคยกระดุงไหมนั่งเฉยเมีใครมาแตะไลลกระดุงสุดตัวนั่นนี่ท่องปุ๊บเข้าไปที่ลงก็เลยว่าเขาถึงได้ยินกันเอา้าไม่ใชใ่เขามีแรงมาท่องเขาไม่มีแรงพูดยังไม่มีแรงเลยก็เลยมาเล่าฟังโอตายแล้วฟืน้นอืมคนสมัยก่อนถึงแบบถึงเข้าวัดทุกบ้านเลยไม่มีบ้านไหนไม่เข้าวัดเลยนะ พราะอะไรเพราะคนฟื้นมันมีแล้วมาเล่าให้ฟังไปไน่มาไนเขารู้หมดเลยอืนี่ยังไกลตัวนะอาตามาตนี่พอ่ออาตามาตนี่ฟื้นมานะฟื้นมาเล่าเป็นช่องเลยนะ <c oughs> แกเมื่อก่อนนี้ก็ตัดชอบไปตัดตัดมันบ้านอยู่มันไม่ไม่ไกลป่าบ้านมันอยู่ป่าถ้าไม่ก่อนทุบันเป็นป่าแกก็เป็นไขรเขาเรียกไครป่า มาเรียลีทุกวันนี้เลขมาเรียลีทำไมก็เล็กให้ปลาแกก็ตายไม่คืนแต่ไปที่เดิมเนี่ยไปที่ตะขุนไปนี่เนี่ยแ่ไปที่เดียวกันน่ก็ไปเจอที่เนี่ยสลารล้างใยมีขนตัวให่เนี่ยไอ้นี้ตอนนั้นแกยังอายุประมาณไม่ไม่มากอะยังยังอายุยังนุ่มอะแกตายแล้วแกก็ไปไปไปก็เข้าเข้ามาพาไปแกก็ไป แกก็ไปเจอที่เดิมทีนี้แกแกหิ้วน้ำเป็นเมื่อนตะคูน่ะแกหิ้วน้ำแต่นี้แกเห็นน้ำากเห็นน้ำมันอยู่ในขั้นมันวางอยู่แกก็เดินไปหยิบขวดไอ้ขั้นน้ำจะมากินพอหยิบปั๊บเขาก็ตีมือเลยตีมือกับพรีบอกนี่นไม่ใช่ของมึงของมึงอยู่นู่นเขาชี้ให้ดูแกก็มองไปตามมือแกเห็นข้าวที่แกเอาไปใส่บาตรมันอยู่ อยู่ในขั้นขวัญขึ้นชุยชุยชุยขวัญขึ้นมันเพิ่งออกจากมอนะ้อ่ะขวาญมันขึ้นบอกนัำนน่าข้องมึงไม่มีน้ำกินแล้วแกกลับมานละ้แกฟื้นกลับมานะแกก็บ,บอกว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนมันจะมีขวดขวดน้ำปลาแกขวดน้ำปลานะมาล้างน้ำแล้วก็เอาเชือกผูกคอไปแล้วก็เอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาจุกจุกอุด จุกไอ้จุกเลยจุกเล่าใครเห็นไหมจุกขวดเหล้าอุดเอาน้ําไปวัดแกบอกว่ามุ้ยที่นู้นไม่มีกินทํำยังไงได้ยังงั้นถ้าทำถึงจะมีกินถ้าไม่ทําไม่มีกินเขาเอาน้ําไปวัดทุกวันพระเลยเขาหลกเขาเขาเข้าไปเห็นมาเขาก็บอกอาตมาว่าที่นู้นทํำยังไงได้ยังงั้นถ้าไม่ทําไม่มีที่เราทานั้นไปอยู่ที่นู้นไปปาก็อยู่ที่นู้นแกก็อยู่มาจน อาตมาอายุประมาณสักสิบสี่สิบห้าแกเลิกเลิกทำบาปตอนนั้นแกก็อายุประมาณยังไม่เยอะ